บทที่661ถึง680ภายนอกเมืองชายแดนหมายเลข4ในเขตสงครามของออสเตรเลียนั้นแตกต่างไปจากความเงียบงันในเขตสงครามอื่นๆแท่นอะไรเคลื่อนย้ายมวลสารบนเกาะเล็กๆนอกเมืองชายแดนสามารถอธิบายได้ว่าเป็นผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไม่สิ้นสุดแสงของแผงเคลื่อนย้ายมวลสารกระพริบอยู่ตลอดเวลาและผู้คนมาที่นี่ผ่านแผงเคลื่อนย้ายมวลสารเป็นครั้งคราวแน่นอนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาที่โรงละครของออสเตรเลียเพื่อเริ่มการต่อสู้แย่งชิงเมืองเหตุผลที่พวกเขาอยู่ที่นั่นเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะไปถึงความหนาวเย็นสุดขั้วได้ถ้าเรือเซมเลอร์อยู่นอกเมืองชายแดนนี้ซึ่งหมายความว่าหากผู้เล่นทุกคนในโลกจำเป็นต้องไปยังดินแดนที่หนาวจัดพวกเขาจะต้องเทเลพอร์ตมาที่นี่จากนั้นเดินเลียบแนวชายฝั่งไปยังท่าเรือเซมเลอไรที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรสุดท้ายนั่งเรือเหาะจากท่าเรือเซมเลอไรแห่งนี้และบินไปสู่ความหนาวเย็นสุดขั้วปัจจุบันท่าเรือเซมเลอไรมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมมากจำนวนผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องเดินทางไปรับความหนาวเย็นจากที่นี่เกือบระเบิดแล้วตั้งแต่ค่าพลังการต่อสู้ของลินยี่พุ่งสูงขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ผู้เล่นทั้งเกมต่างคลั่งไคล้สิ่งประดิษฐ์ที่ลินยี่ได้รับความวุ่นวายนี้ไม่ได้หยุดลงตั้งแต่รายการได้รับการอัปเดตเมื่อบ่ายวันนี้ความนิยมได้ครองตำแหน่งสูงสุดของรายการสนทนายอดนิยมของฟอรัมเกมในเขตสงครามต่างๆฉันเกรงว่านี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกมเบต้าสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งเกมในวงกว้างขนาดนี้เหตุผลทั้งหมดนี้คือพลังของอาร์ติแฟกต์นั้นอยู่เหนือจินตนาการของทุกคนในเวลาเดียวกันมีความขัดแย้งครั้งใหญ่ในตัวผู้ที่ได้รับสิ่งประดิษฐ์นี้เพราะมีคนไม่อยากให้คนนี้ลุกขึ้นมามากเกินไปการผงาดขึ้นของเขาจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่ขัดขวางผลประโยชน์ของผู้คนนับไม่ถ้วนและพวกเขาไม่ต้องการให้เขาเติบโตไปสู่ระดับที่ไม่สามารถบรรลุได้ในเหตุการณ์กระทันหันนี้ผู้เล่นเกือบทั้งหมดมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นี้และคนที่ถูกกระตุ้นมากที่สุดในเรื่องนี้คือกลุ่มคนที่คิดว่าพวกเขากำลังยืนอยู่บนยอดพีระมิดของผู้เล่นอยู่แล้วผู้เล่นชั้นนำส่วนนี้ถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์นี้พวกเขาจึงลุกขึ้นและไปยังสถานที่ที่เย็นจัดแน่นอนไม่ใช่เพราะความลึกลับของพิวกริมเมทพีคที่สามารถกระตุ้นความกระตือรือร้นของพวกเขาได้แต่ในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้จู่ๆตำนานก็แพร่กระจายไปในฟอรัมของเขตสงครามต่างๆเนื้อหาของตำนานนี้คือว่ากันว่ายอดเขาแสวงบุญในสถานที่ที่ยังจัดได้ซ่อนเบาะแสที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์และวัตถุศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ว่าตำนานนี้จะมาจากไหนมันก็จริงหรือเท็จอาร์ติแฟกต์ของ Order of the Forgot ของลินยี่อยู่ข้างหน้าซึ่งนำไปสู่ความผูกพันของผู้เล่นกับอาร์ติแฟกต์ซึ่งอยู่ในสถานะบ้าคลั่งแล้วเมื่อถึงจุดสูงสุดของพายุจู่ๆตำนานก็ปรากฏขึ้นผู้เล่นในปัจจุบันไม่สนใจว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ทุกคนมีทัศนคติที่เลือกที่จะเชื่อมันและแห่กันไปที่ยอดเขาแสวงบุญในดินแดนที่หนาวเย็นสุดๆเพื่อค้นหาความจริงและนี่เป็นเพราะมีข้อจำกัดระดับในการเข้าสู่ดินแดนที่หนาวจัดเฉพาะผู้เล่นชั้นนำที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของระดับเท่านั้นที่สามารถไปที่นั่นได้ไม่เช่นนั้นฉันกลัวว่ารูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารนอกโรงละครหมายเลข4ของออสเตรเลียจะถูกผู้เล่นที่พลุ่งพล่านเหยียบย่ำเป็น3แต้มอย่างแน่นอนว่าด้วยเหตุนี้เมื่อเผชิญกับการไหลเข้าของผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆผู้เล่นในเขตสงครามของออสเตรเลียจึงรู้สึกประหม่าทีละคนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าคนเหล่านี้เพิ่งจะผ่านไปแต่ดินแดนเยือกแข็งก็เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาแต่ถึงกระนั้นในกรณีนี้พวกเขายังคงจัดกองหลังจำนวนมากในเมืองชายแดนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายเพื่อเริ่มสงครามเมืองและไม่ทันระวังตัวเมื่อผู้เล่นในเขตสงครามทั่วโลกกำลังพูดคุยและศึกษาเฟิงหัวอย่างเมามันผู้เล่นในเขตสงครามแห่งเดียวกำลังพูดคุยกับบุคคลอื่นอย่างเข้มข้นและนั่นคือผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเขาซาตานเจตอนที่เฟิงหัวและอาร์ติแฟกต์ครอบครองฟอรัมเกมละครของสหรัฐอเมริการายการสนทนาสุดฮอตชื่อซาตานเจก็เข้ามาแทนที่เฟิงหัวด้วยแรงผลักดันอันทรงพลังและกลายเป็นอันดับต้นๆของรายการสนทนาสุดฮอตใหม่สาเหตุที่จู่ๆชื่อซาตานเจทำให้เกิดการถกเถียงกันครั้งใหญ่ก็เนื่องมาจากชาวอเมริกันโฆษณาตัวเองว่าเป็นสัญญาณของโลกจึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีคนเกือบบดขยี้และขี่หัวของพวกเขาแม้จะเป็นเพียงเกมแต่ผลลัพธ์ดังกล่าวก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะทนได้แต่ตอนนี้เหตุการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นภายใต้สายตาที่จับตามองของผู้เล่นทั่วโลกอีกด้วยค่านิยมที่ผิดปกติของเฟิงหัวทำให้โรงละครของสหรัฐอเมริกาพันธมิตรและลูกน้องหลายคนพูดไม่ออกในทันทีในฐานะซาตานเจเพียงคนเดียวในเกมที่สามารถแข่งขันกับความงดงามได้การหายตัวไปอย่างกระทันหันของเขาในช่วงเวลานี้ทำให้ผู้เล่นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในความกังวลอย่างมากความแข็งแกร่งของเฟิงหัวที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันทำให้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังแล้วตอนนี้ถ้าซาตานเจถอนตัวออกจากเน็ตอีกครั้งมันจะเป็นเหมือนสายฟ้าจากฟ้าสำหรับพวกเขาจริงๆและมันจะทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงนอกจากนี้ยังเป็นภาระที่ไม่อาจทนทานได้สำหรับผู้เล่นชาวอเมริกันหากการกักขังเฟิงหัวของซาตานเจสูญหายแม้แต่โรงละครในสหรัฐอเมริกาของพวกเขาก็ยังทำได้เพียงเฝ้าดูการเพิ่มขึ้นของโรงละครจีนเท่านั้นแม้ว่าตอนนี้ซาตานเจจะกลับมาแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์สำหรับเหตุการณ์ของเฟิงหัวคนที่ทำกำไรได้มากที่สุดน่าจะเป็นผู้เล่นในโรงละครหัวเก่าวอในฐานะตัวแทนของโรงละครหัวกูโอโหวตโดยชาวเน็ตจุดแข็งของเฟิงหัวเป็นตัวยับยั้งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องมองผู้เล่นในโรงละครในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อโรงละครหัวกูโอเริ่มต้นจากระดับ LV50 ของผู้เล่นแผนที่ที่อัปเกรดเกือบทั้งหมดในภายหลังเช่นอาร์กติกแลนด์และสโนว์รีเจียนจะเป็นแผนที่สาธารณะสำหรับผู้เล่นทั่วโลกประสบการณ์สัตว์ประหลาดป่าและอัตราการระเบิดบนแผนที่สาธารณะเหล่านี้จะสูงกว่าแผนที่พิเศษของเขตสงครามนี้มากดังนั้นในเวลานั้นหากผู้เล่นในแต่ละเขตสงครามต้องการได้รับความได้เปรียบมากขึ้นแผนที่สาธารณะเหล่านี้จะต้องเป็นสนามรบสำหรับแต่ละเขตสงครามนี่ไม่ใช่เรื่องลับสำหรับผู้เล่นในเขตสงครามต่างเพราะการประกาศอัปเดตเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อนานมาแล้วได้อธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วด้วยความนิยมของเฟิงหัวในเกมในปัจจุบันมันจะทำให้ผู้เล่นในเขตสงครามอื่นๆเกิดการป้องปรามในระดับหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เล่นในเขตสงครามจีนไม่ใช่หรือ
ในเวลานี้ในจตุรัสเคลื่อนย้ายมวลสารนอกเมืองชายแดนหมายเลข4ในโรงละครของออสเตรเลียกลุ่มผู้เล่นปรากฏตัวที่นี่และมีคำพูดต่างๆออกมาทีละคนเมื่อวันฉันได้ยินมาว่าผู้เล่นในเขตสงครามอินโดนีเซียได้รับภารกิจลับในเรนพีและได้รับรางวัลเป็นอาวุธในตำนานที่ดีฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่มันควรจะจริงใช่ไหมละฉันก็ได้ยินเหมือนกันมีคนในเขตสงครามหัวกาวว่าเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของเฟิงหัวดูเหมือนจะมอบให้เขาโดยเจ้าเมืองในเมืองหลักของพวกเขาฉันอยากรู้จริงๆว่าจะทำให้เจ้าเมืองพอใจได้อย่างไรทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อฉันแย่มากจริงๆโอ้คอนเนอร์คุณไม่ได้อยู่คนเดียวฉันอยากรู้วิธีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอวดรู้พวกนั้นด้วยครั้งนี้ฉันจะไปลองเสี่ยงโชคที่เทียนเฉิงพีว่ากันว่ามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเดินได้เกิน100เมตรโอจิซานคุณอยากไปกับฉันไหมสวัสดีไปด้วยกันเถอะความสง่างามนี้โชคของเขาจะดีขนาดนี้ได้ยังไงแย่ชะมัดคุณเหล่านี้มาจากเขตสงครามต่างๆในโลกผู้เล่นทุกสีผิวและอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของกระสวยอวกาศแต่ละโซนซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างไรก็ตามเมื่อมีคนปรากฏตัวในจัตุรัสนี้ดูเหมือนมีคนเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นและเขาพูดด้วยความหวาดกลัวเฟิงหัวนั่นเฟิงหัวใช่ไหมรอบแท่นอาร์เรย์เทเลพอร์ตนอกเมืองชายแดนหมายเลข4ในเขตสงครามออสเตรเลียเสียงดังเดิมกลายเป็นความโกลาหลทันทีบ้าเอ้ยเขามาทำไมทั้งหมดเป็นเพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของคนคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ที่นั่นแต่บุคคลนี้ดูเหมือนจะมีออร่าของตัวเองทำให้การหายใจของผู้เล่นรอบตัวเขาหยุดนิ่งผู้เล่นที่สามารถเข้าถึง LV 50ได้ในเวลานี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำและผู้นำในเขตสงครามต่างๆแต่เป็นร่างเหล่านี้ที่ยืนอยู่ในปิรามิดในเขตสงครามของตนแต่ในเวลานี้พวกเขาเงียบลงเนื่องจากการมาถึงของเขาอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้สึกว่าปรากฏการณ์นี้ผิดและทุกคนก็มีสีหน้าตื่นตระหนกฆ่าทำลายล้างของพลังการต่อสู้33ดับเบิลยูบวกนั้นเพียงพอที่จะสังหารผู้เล่นคนใดก็ตามที่อยู่ในนั้นทันทีความแข็งแกร่งที่พวกเขาเคยภาคภูมิใจตอนนี้กลายเป็นเหมือนเรื่องตลกต่อหน้ากันด้วยการปรากฏตัวของลินยี่เสียงของการสนทนารอบข้างก็เล็กลงเรื่อยๆแม้ว่าผู้เล่นในเขตสงครามจะมองไปที่ลินยี่ในขณะนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวแล้วยังมีความเป็นปรปักษ์ขนาดใหญ่ที่ไม่ปิดบังอีกด้วยหากเงื่อนไขเอื้ออำนวยฉันกลัวว่าคนเหล่านี้จะดำเนินการโดยไม่ลังเลอย่างแน่นอนจากนั้นจึงประหารลินยี่หน้าเสียดายที่คนเหล่านี้ตกตะลึงกับความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวของลินยี่และไม่มีใครเต็มใจที่จะออกมาเป็นนกที่ตื่นเช้าและไม่มีใครหวังว่าในที่สุดพวกเขาจะถึงระดับ LV 50แล้วจึงถูกฆ่ากลับไปอย่างไรก็ตามเมื่อลินยี่เผชิญหน้ากับสายตาที่ไม่เป็นมิตรที่อยู่รอบตัวเขาก็ยืนอยู่ที่นั่นอย่างสงบและไม่สนใจเลยไม่ต้องพูดถึงหลังจากได้รับโฟกัสออเดอร์ก่อนที่จะได้รับโฟกัสออเดอร์ลินยี่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้อย่างจริงจังไม่ใช่เพราะความเย่อหยิ่งของลินยี่แต่เป็นเพราะความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองก่อนหน้านั้นนอกเหนือจากซาตานเจและตัวเขาเองถ้าเขายังมีพลังในการต่อสู้ลินยี่ก็อยู่ยงคงกระพันในหมู่ผู้เล่นแล้วหลังจากที่ลินยี่ถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่เขาก็ยืนนิ่งและไม่เข้าใจหลังจากที่ลินยี่ผ่านไปแสงบนชุดเคลื่อนย้ายมวลสารไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่จะกระพริบบ่อยครั้งเทียนชี่และคนอื่นๆปรากฏตัวถัดจากลินยี่ทีละคนและในไม่ช้าสมาชิกของ Creation Mercenary Group ก็มาถึงเมื่อเทียนชี่และคนอื่นๆปรากฏตัวใบหน้าของผู้เล่นโดยรอบเต็มไปด้วยความตกใจและดูไม่เป็นธรรมชาติเพียงเพราะออร่าของกลุ่มลินยี่นั้นแข็งแกร่งมากจนพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดด้วยซ้ำและผู้เล่นที่อยู่รอบๆก็หลีกทางโดยไม่รู้ตัวหลายคนเดินช้าๆออกจากจัตุรัสเคลื่อนย้ายมวลสารนี้ภายใต้สายตาที่จับตามองของผู้เล่นที่อยู่รอบๆเมื่อมองดูป้อมปราการสูงตระหง่านที่อยู่ไม่ไกลที่ตรงที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจะไม่บุกเข้ามาเหรอเทียนชี่ข้างๆเขาตบหัวแล้วดุด้วยรอยยิ้มคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดว่าการยึดเมืองเป็นเกมของครอบครัวดังนั้นมันจึงง่ายมากจากนั้นทุกคนก็เดินไปตามชายฝั่งและเทียนชี่ก็ยิ้มแล้วพูดว่าทางนี้ที่ทองคลุมศีรษะที่ถูกถ่ายรูปขณะติดตามทีมเธอสงสัยว่าเราไม่ได้ไปสถานที่ที่หนาวจัดเหรอทำไมเราถึงมาที่เมืองชายแดนของโรงละครออสเตรเลียในเวลานี้หลังจากที่เทียนชี่ให้คำอธิบายง่ายๆชิทองก็ตระหนักได้ทันทีจนกระทั่งตอนนี้ชิทองสังเกตเห็นว่าแนวชายฝั่งนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆในโลกมีคนมากมายถึงเลเวล50แล้วเหรอฉันคิดว่าเราจะเป็นผู้เล่นคนแรกที่มีเลเวลถึง50ชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ข้างๆเขายิ้มแล้วพูดว่าผู้เล่น LV 50กลุ่มแรกที่แท้จริงคือพวกเราเพียงไม่กี่คนเช่นคุณฟังตอนนี้คนเหล่านี้เพิ่งถึง LV 50แล้วดังนั้นพวกเขาควรจะเป็นกลุ่มที่2ต่อไปตอนนี้จำนวนผู้เล่นที่มาที่นี่ทุกวันจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นจานเชนไม่ค่อยได้อธิบายมีผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันที่นี่แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนมากเกินไปถ้าคนเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นเขตสงครามต่างๆก็มีคนไม่มากจริงๆชี้ทองพยักหน้าอย่างรู้เท่าทันเข้าใจแล้วทันใดนั้นเมืองใหญ่ก็ปรากฏท่ามกลางสายหมอกบนชายฝั่งอันห่างไกลพระเจ้าตรัสว่านั่นควรจะเป็นเซมเลอร์ไรฮาร์เบอร์ทางฝั่งนี้ของโรงละครออสเตรเลียท่าเรือเซมเลอร์ไรเป็นท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งตั้งแต่โรงละครของออสเตรเลียไปจนถึงเกาะต่างๆในต่างประเทศจึงมีผู้เล่นหลั่งไหลมาที่นี่ไม่สิ้นสุดทุกวันเมื่อเทียบกับท่าเรือรัสเซลในเมืองเสือขาวในเขตสงครามจีนที่นี่จะดูเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเนื่องจากผู้เล่นในโรงละครออสเตรเลียเริ่มต้นที่ LV 40พวกเขาจะต้องนั่งเรือเหาะไปยังเกาะอื่นเพื่อทำฟาร์มสัตว์ประหลาดและอัปเกรดต่างจากผู้เล่นในโรงละครหัวกูโอหลังจากเลเวล40แล้วพวกเขายังคงอัปเกรดนอกเมืองเสือขาวเฉพาะเมื่อผู้เล่นในเขตสงครามจีนทะลวงผ่าน LV 50ทีละคนท่าเรือรัสเซลจะค่อยๆเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันท่าเรือเซมเลอร์ไรในโรงละครแห่งการดำเนินงานของออสเตรเลียมีเศรษฐกิจในเมืองที่ค่อนข้างเติบโตแล้วบล็อกการค้าและพื้นที่การค้าที่สำคัญที่สุดจะกระจายอยู่ในท่าเรือ
ซึ่งสะดวกสำหรับผู้เล่นในการแลกเปลี่ยนเสบียงและอุปกรณ์เมื่อหลินยี่และพรรคพวกของเขาเดินเข้าไปในท่าเรือมีเสียงโห่ร้องของเหี่ยวการซื้อโลหะทองแดงจำนวนมากทองคำ10กลุ่มการทำธุรกรรมโดยตรงขายอุปกรณ์ระดับมหากาพย์หายาก LV 45 LV 50โปรดตรวจสอบและซื้อหากคุณต้องการราคาเป็นกันเองมาที่ระดับที่สูงกว่า LV 45รักษานักบวชมากกว่า 3,000 คนและไปที่เกาะไอลูเพื่ออัปเกรดเวลาคืออย่างน้อยให้เอทเรสเลนลีเจียนยอมรับผู้เล่นที่มีเลเวลสูงกว่า40และยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่มีความคิดเหมือนกันเพื่อเข้าร่วมกับเราทีมอัปเกรดในดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งเพื่อปกป้องรถถังมากกว่า 2,000 คัน4เท่ากับ1ฮาดะผู้จัดการเรือเหาะไปเกาะคณาจะออกใน5นาทีกรุณาขึ้นเรือโดยเร็วที่สุดนกนางนวลที่นี่มีชีวิตชีวามากจังซิงซิงมองไปที่ฉากที่คึกคักบนท่าเรือและถอนหายใจอย่างจริงใจฉากนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ในเมืองหลักของโรงละครหัวกูโอในปัจจุบันพร้อมกับเสียงเรือเหาะอันใหญ่โตพวกเขาจึงบินขึ้นและบินไปต่างประเทศอย่างเป็นระเบียบหลินยี่พูดกับกลุ่มคนรอบตัวเขาที่ดูราวกับเพื่อนร่วมชาติที่เข้ามาในเมืองตรงไปที่โซนการบินกันเถอะพื้นที่การบินของท่าเรือเซมเลอไรเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในทะเลเช่นเดียวกับผ้ากันเปื้อนในความเป็นจริงของเรามีเรือเหาะหลายสิบลำจอดอยู่ในนั้นอย่างเรียบร้อยและสม่ำเสมอได้อย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการนี้เรือเหาะที่บินได้จะยกใบเรือขึ้นอย่างต่อเนื่องและบินออกไปพร้อมกับส่งเสียงนกหวีดดังและค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านอกจากนี้ยังมีเรือเหาะที่มาจากระยะไกลและลงจอดบนชานชาลาอย่างราบรื่นด้านล่างนี้คือจำนวนผู้เล่นที่หนาแน่นจากหลากหลายเชื้อชาติที่ถูกส่งผ่านแน่นอนว่าคนแคที่ส่งเสียงดังเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของที่นี่เสียงที่หยาบกระด้างขึ้นลงและร่างเล็กๆยุ่งๆของพวกเขาสามารถเห็นได้ทุกที่เมื่อมองดูสถานการณ์นี้ทุกคนก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจอัศจรรย์ในขณะนี้ผู้เล่นคนหนึ่งหยุดอยู่ตรงหน้าลินยี่และคนอื่นๆพร้อมกับกลุ่มยามที่ติดอาวุธครบมือจากนั้นก็ล้อมพวกเขาอย่างรวดเร็วผู้เล่นชั้นนำชื่อเฮนรี่ชี้ไปที่ลินยี่ในฝูงชนและพูดกับยามที่สวมชุดเกราะทั่วไปอยู่ข้างๆเขาฉันบอกเจ้านายของฉันว่าเขาขโมยของของฉันในเวลาเดียวกันในบรรดาผู้เล่นที่กำลังเฝ้าดูความตื่นเต้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้เล่นก็ยกอาวุธของพวกเขาไปทางลินยี่และคนอื่นๆด้วยสีหน้าดุร้ายการกระทำนี้ทำให้ใบหน้าของผู้เล่นที่ไม่รู้ตัวเหล่านั้นหวาดกลัวจู่ๆบรรยากาศตึงเครียดก็เต็มท้องฟ้าเหนือท่าเรือเซมเลไรหลังจากเห็นการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ลินยี่ก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างทันทีและใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากดูเหมือนว่ามีคนเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้เราแล้วออสเตรเลียนวอร์โซน1ในเขตสงครามที่มีการปรากฏตัวในเกมน้อยมากเพราะแม้แต่อินโดนีเซียซึ่งเป็นเขตสงครามที่ดูเหมือนค่อนข้างล้าหลังในสายตาของโลกแต่พวกเขายังคงสามารถพึ่งพาความได้เปรียบมหาศาลของพวกเขาในจำนวนคนในโรงละครเพื่อเลี้ยงดูกลุ่มผู้เล่นชั้นนำที่นำโดยพระพรหมมหาราชและพวกเขาก็เป็นที่รู้จักของผู้คอนอในหมู่พวกเขาพระพรหมมหาราชเคยติดอันดับ1ใน10อันดับแรกของรายการพลังการต่อสู้โลกและ World Forum ในตัวในเกมยังคงทิ้งรอยเท้าของเขาไว้นอกเหนือจากนี้สำหรับผู้เล่นในเกมความสามารถในการโพสต์บทความและฝากข้อความไว้ใน World Forum ในเกมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเพียงเพราะพวกเขาทิ้งร่องรอยไว้ที่นี่พวกเขาล้วนเป็นมหาอำนาจระดับโลกที่ต้องอยู่ใน10อันดับแรกของ World Power Ranking นานกว่า24ชั่วโมงโดยพื้นฐานแล้วตราบใดที่มีคนเข้าเงื่อนไขก็จะเลือกเข้าบทความในครั้งแรกและฝากข้อความไว้เพื่อพิสูจน์ว่าเข้ามาแล้วผู้เล่นเกือบทั้งหมดที่เห็นด้วยกับเงื่อนไขสามารถพบเครื่องหมายที่พวกเขาเคยทิ้งไว้และรู้สึกภาคภูมิใจกับมันแต่ทำไมถึงใช้เกือบล่ะเพียงเพราะว่าจนถึงขณะนี้มีเพียงเฟิงหัวเท่านั้นที่ยังไม่ได้เผยแพร่บทความใดๆหรือแม้แต่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเฟิงหัวไม่เคยทิ้งข้อความไว้ในโพสต์ท้าทายของสถานเจที่ส่งเสียงดังไปทั่วโลกหลายคนตีความการกระทำของเฟิงหัวว่าเป็นการดูถูกผู้เล่นทุกคนแปลว่าสิ่งที่คุณภาคภูมิใจนั้นไร้ค่าในสายตาฉันในความเป็นจริงด้วยความแข็งแกร่งของเฟิงหัวไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยธรรมชาติแต่การเคลื่อนไหวของลินยี่ยังคงทำให้ผู้เล่นชาวตะวันตกเรียกเขาว่าหญิงและหญิงแม้ว่าลินยี่จะไม่น่าสนใจขนาดนั้นก็ตามแม้แต่เหตุผลที่ฉันไม่ฝากข้อความก็เพราะว่าฉันขี้เกียจเกินไปลองคิดดูสักวินาทีในฐานะผู้ใหญ่คุณจะไปโรงเรียนอนุบาลเพื่อแสดงพลังของคุณหรือไม่การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของเฟิงหัวกลายเป็นปีศาจที่หญิงยโสและชั่วร้ายภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปเวทมนต์โดยผู้เล่นชาวตะวันตกแน่นอนเมื่อหลินยี่เรียนรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่จริงจังของเขาในโลกตะวันตกเขาก็ยิ้มโดยไม่สนใจในแง่ของความขับข้องใจระหว่างทวีปตะวันออกและตะวันตกเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับศัตรูที่ต้องการให้คุณตายตลอดทั้งวันและจู่ๆก็คุยโวเกี่ยวกับคุณในวันหนึ่งต่อไปมาทำธุรกิจกันดีกว่าโดยพื้นฐานแล้วผู้เล่นอันดับต้นๆในแต่ละเขตสงครามจะอยู่ใน World Combat Power Ranking ทุกๆ 2-3 วินาทียกเว้นตระกูลตะปู2ตัวแรกที่แทบจะไม่ขยับเลยอันดับที่เหลือก็เกือบจะเหมือนกันทุกวันก็แน่นอนว่าในโรงละครรัสเซียยังมีความแข็งแกร่งของจักรพรรดิอยู่เขาเป็นผู้เล่นที่ครองเวลานานที่สุดเป็นอันดับ3ในรายการและเป็นผู้เล่นบ่อยที่สุดอย่างไรก็ตามในด้านโรงละครของออสเตรเลียไม่ต้องพูดถึง10อันดับแรกในรายการเลยผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตสงครามของพวกเขาเฮนรี่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในอันดับที่19ในการจัดอันดับมหาอำนาจโลกอย่างไรก็ตามมันถูกปัดปราบโดยผู้ที่มาช้าหลังจากนั้นและไม่เคยเข้าสู่การจัดอันดับ20อันดับแรกเลยนับตั้งแต่นั้นมาเท่าที่เกี่ยวกับเขตสงครามของโลกเขตสงครามของออสเตรเลียสามารถอธิบายได้ว่าเป็นหนึ่งในเขตสงครามไม่กี่แห่งที่มีจำนวนผู้เล่นน้อยที่สุดครั้งสุดท้ายที่โรงละครออสเตรเลียได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางคือเมื่อโรงละครรัสเซียเปิดฉากสงครามกับพวกเขาจนถึงตอนนี้เมืองชายแดนอันดับ3ในโรงละครออสเตรเลียยังคงอยู่ในมือของโรงละครรัสเซียซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกอับอายแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพราะจนถึงตอนนี้พวกเขาได้เปิดฉากการต่อสู้มาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งเพื่อยึดเมืองโดยพยายามยึดเมืองชายแดนของตนเองกลับคืนมาแต่พวกเขาก็จบลงด้วยความล้มเหลวพูดถึงเรื่องนี้มันก็เหมือนกับวาคุและกอริโอนิดหน่อย
เนื่องจากพวกเขาถูกยึดโดยเขตสงครามหัวกูโอในเมืองชายแดนของพวกเขาจึงเปิดการยึดเมืองเกือบทุกวันอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ของโรงละครหัวกูโอทุกครั้งที่จบลงด้วยความล้มเหลวสิ่งนี้ยังทำให้ความโกรธของสาธารณชนในเขตสงครามทั้งสองถึงจุดสูงสุดและผู้ที่เมาในโลกที่เจริญรุ่งเรืองยังเตือนลินยี่ว่าเขตสงครามทั้งสองนี้ดูเหมือนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แน่นอนว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตสงครามโฮคาเงะและเขตสงครามเกาหลีเขตสงครามออสเตรเลียนั้นไม่มีใครเทียบได้กับเขตอื่นโดยธรรมชาติไม่ว่าในกรณีไดยามาน่ามาเฉิงและโฮโจทาเคชิจากเขตสงครามญี่ปุ่นต่างก็ติดอันดับ1ใน10ของรายชื่อพลังการรบโลกทีละคนและเนื่องจากยูนาเปลี่ยนโรงละครในโรงละครเกาหลีชอยดงอุกที่สูงที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่11และเขาคาดว่าจะติด10อันดับแรกครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าการเดินทางไปยังอาร์กติกแลนด์เกิดขึ้นเพื่อใช้ท่าเรือเซมเลอร์ในเขตสงครามของออสเตรเลียฉันเกรงว่าจะไม่มีใครสนใจการมีอยู่ของเขตสงครามดังกล่าวในโลกนี้ยกเว้นความจริงที่ว่าพวกเขาจะนึกถึงเขตสงครามที่อ่อนแอของออสเตรเลียในการสู้รบเพื่อเมืองผู้คนบนอินเทอร์เน็ตบางคนบอกว่าเหตุผลนี้เกี่ยวข้องกับสไตล์การประหยัดของผู้เล่นชาวออสเตรเลียในชีวิตจริงและไม่มีใครสนใจสถานการณ์จริงสาเหตุที่กล่าวถึงเขตสงครามแห่งนี้ก็เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกรู้ว่าเขตสงครามแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในขอบเขตของทวีปตะวันออกแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นผู้ติดตามกองกำลังที่นำโดยสหรัฐอเมริกาในทวีปตะวันตกและหลายคนได้ละเมิดหยินและหยินกับฮัวกัวในความเป็นจริงและกระทำทั้งสองวิธีในเกมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงละครแห่งนี้ไม่ว่าในความเป็นจริงหรือในเกมต่างก็มีความเกลียดชังจีนอย่างมากโรงละครหัวกัวก็ไม่ชอบผู้เล่นในโรงละครแห่งนี้เช่นกันเพียงเท่านี้เขตสงครามทั้งสองแห่งก็อยู่ในเขตสงครามทั้งสองแห่งแล้วคุณไม่ชอบฉันและฉันก็รู้สึกไม่สบายใจกับคุณแต่ถ้าคุณไม่รังเกียจฉันก็คงไม่ขี้เกียจเกินไปที่จะสนใจคุณอย่างไรก็ตามไม่มีใครคิดเลยว่าเมื่อบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเกมตัวแทนของเขตสงครามหัวกาวอก้าวเท้าเข้าสู่ดินแดนของเขตสงครามแห่งนี้เป็นครั้งแรกมันถูกพบโดยไม่คาดคิดในเขตสงครามนี้และซุ่มโจมตีได้วางแผนไว้ล่วงหน้ายามเมืองหลายสิบคนที่มีเลเวลเฉลี่ยสูงกว่า LV 50เช่นเดียวกับผู้เล่นหลายร้อยคนในโรงละครออสเตรเลียที่มีเลเวลสูงกว่า LV 40พวกเขาล้อมรอบลินยี่และคนอื่นๆในทันทีทุกคนมีท่าทีไม่พอใจต่อลินยี่และคนอื่นๆในเวลาเดียวกันเชื่อกันว่าท่าเรือเซมเลอร์อันเงียบสงบแต่เดิมได้ตกอยู่ในบรรยากาศตึงเครียดเมื่อคนเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆในโลกทำให้เกิดความโกลาหลทันทีเมื่อเห็นฉากนี้ความเร่งรีบและคึกคักของคอร์เซมเลอร์ก็เงียบลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้และการตะโกนดูเหมือนจะได้รับการเจรจาล่วงหน้าแล้วและพวกเขาก็หยุดตะโกนเกือบจะพร้อมกันผู้เล่นชั้นนำที่อยู่รายล้อมจากเขตสงครามต่างๆหลังจากความสับสนและความตกใจในตอนแรกจากนั้นจึงมองดูหลินยี่และคนอื่นๆที่อยู่ในวงล้อมด้วยความยินดีการที่ได้เห็นเรื่องตลกของคนแรกในโลกเป็นสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบโดยธรรมชาติบางคนถึงกับเริ่มถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้จึงแพร่กระจายไปทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นมากอาจกล่าวได้ว่าหินก้อนเดียวทำให้เกิดคลื่นนับพันคลื่นปัจจุบันผู้เล่นในโรงละครหัวกูโอบริเวณนี้ต่างก็อยู่ในสถานะรอดูและไม่ได้เลือกที่จะรีบเร่งที่จะดำเนินการฝั่งนี้ของโรงละครจีนคนที่เมาผู้มั่งคั่งได้รับข่าวว่าลินยี่และคนอื่นๆติดอยู่เกือบจะในทันทีและหัวเราะเมื่อเขาเห็นภาพสดที่ผู้เล่นชาวจีนบางคนถ่ายในที่เกิดเหตุฟังว่าผู้นี้จะไปที่ไหนก็ได้เพื่อต่อสู้ครั้งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรข้างคนที่เมาผู้มั่งคั่งเสี้ยพูดอย่างช่วยไม่ได้ใครทำให้เขาโด่งดังขนาดนี้เมื่อพูดถึงซูเซี่ยเขายังคงสงสัยว่าฉันไม่รู้ว่ากำลังเกิดความบ้าคลั่งแบบไหนในโรงละครออสเตรเลียแห่งนี้และมันกล้าขวางทางของเฟิงหัวจริงๆเมื่อนึกถึงความสยองขวัญของลินยี่ใบหน้าของโมเซียก็ไม่ได้ที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มผู้เล่นชาวออสเตรเลียจากนั้นเขาก็พูดว่าเราจะไปช่วยหลังจากฟันสัตว์ประหลาดตัวน้อยตรงหน้าเขาแล้วคนที่เมาในวัยเจริญรุ่งเรืองก็ปรบมือแล้วพูดว่าไปสิทำไมไม่ไปล่ะในเวลานี้มีความดุร้ายในสายตาของคนที่เมาแห่งวัยเจริญรุ่งเรืองพึ่มเป็นเรื่องดีที่เราไม่สร้างปัญหาให้พวกเขาและตอนนี้เรากล้าที่จะเริ่มหยิบสิ่งต่างๆขึ้นมามันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถถูกรังแกได้เมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองเซียพยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจของเขาคนเมาที่ร่ำรวยเตือนว่ายกเว้นผู้พิทักษ์เมืองคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่จะรีบมาหาฉันอย่างไรก็ตามในขณะนี้ใบหน้าของปลายฤดูร้อนแห่งยุครุ่งเรืองเปลี่ยนไปอย่างมากไม่นะคนที่เมาที่ร่ำรวยสังเกตเห็นสีหน้าของโมเซียและทันใดนั้นร่องรอยของความไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นในใจของเขามีอะไรผิดปกติเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองเซียดูตกใจและพูดว่าเขตสงครามทั้งสองแห่งเฮซูและโครยอเพิ่งเปิดฉากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเมืองกับเมืองชายแดนทั้งสองที่เราปกป้องอะไรหลังจากที่คนที่เมาผู้มั่งคั่งได้ยินคำพูดใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่เพื่อร่วมสนุกในเวลานี้ไอ้สารเลวเมื่อสิ้นสุดวัยเจริญรุ่งเรืองเสียดูกังวลและพูดว่าฉันสงสัยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทันใดนั้นคนที่เมาผู้มั่งคั่งก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้จึงเงยหน้าขึ้นมองโมเซียและพูดด้วยความประหลาดใจคุณหมายถึงเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองเสียเข้าใจว่าคุณเมารู้อยู่แล้วว่าเขาจะพูดอะไรจากนั้นจึงพูดอย่างกังวลใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณจะยังไปหรือเปล่าคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองสาบแช่งอย่างดุเดือดพวกนี้เป็นแมลงวันกลุ่มหนึ่งที่มองหาอึไม่ว่าจะเป็นแมลงวันหรือที่เขาน่ารังเกียจจริงๆเหรอหลังจากพูดจบเขาก็รีบเดินไปที่แผงเคลื่อนย้ายมวลสารทุกคนรวมตัวกันเพื่อปกป้องเมืองสำหรับเฟิงวาเขาน่าจะจัดการมันได้ด้วยตัวเองการปกป้องเมืองเป็นสิ่งสำคัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกันในทุกกินที่อยู่ใกล้กับลินยี่ระหว่างการปกป้องเมืองและการสนับสนุนลินยี่ทุกคนเลือกที่จะปกป้องเมืองแม้ว่าในการถ่ายทอดสดโดยภายนอกแล้วลินยี่และคนอื่นๆดูเหมือนจะเสียเปรียบแต่จากความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับเฟงฮัวพวกเขาเชื่อว่าเฟงฮัวมีความแข็งแกร่งในการแก้ปัญหาเรื่องนี้และทางฝั่งท่าเรือเซมเลอร์ไรท์
ฉันกลัวว่าจะไม่มีใครคิดว่าโรงละครออสเตรเลียจะกล้าโจมตีลิงยี่และคนอื่นๆอย่างกระทันหันในเวลานี้และมันเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ทันทีที่ถูกยิงแม้แต่ NPC คนพื้นเมืองก็ถูกเรียกนี่เป็นเพียงท่าทางไม่ว่าคุณจะตายหรือฉันอยู่หลายคนสงสัยว่าโรงละครออสเตรเลียมีแผนจะฉีกหน้าโรงละครจีนโดยตรงหรือไม่และวันนี้พวกเขากำลังทำอะไรอยู่ข้าเฟิงวาเหรอเพื่อปลุกปั่นเขตสงครามจีนหรือแค่ตบหน้าไม่มีใครรู้ว่ารวมทั้งตัวหลินยี่เองซึ่งเป็นตัวเอกของเหตุการณ์นี้ด้วยที่ยืนอยู่ตรงหน้าหลินยี่คือกัปตันหน่วยรักษาเมืองชื่อซูเวซึ่งสูงถึง LV-63 ทันทีที่บุคคลนี้ปรากฏตัวพร้อมกับทหารรักษาเมืองหลินยี่และคนอื่นๆก็ถูกน้ำล้อมรอบซูเกอเว่ยถึงกับมองไปที่หลินยี่และพูดอย่างเย็นชาโปรดมอบสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณผู้ถูกเลือกข้างๆเขาตัวแทนของเขตสงครามออสเตรเลียเฮนรี่ในขณะนี้เขามองดูหลินยี่ด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมและกัดฟันแล้วพูดว่าเฟิงวาส่งมอบโฟกัสออเดอร์ที่คุณขโมยไปจากฉันในสายตาของทุกคนการแสดงออกนั้นเหมือนกับว่าลินยี่ขโมยสิ่งของของเขาไปจริงๆทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาก็เกิดความโกลาหลในบริเวณโดยรอบไม่มีใครคิดเลยว่าเฮนรี่จะสร้างฉากนี้เพื่อเอาสิ่งประดิษฐ์มาที่ลินยี่หากทุกคนไม่ทราบล่วงหน้าว่าสิ่งประดิษฐ์เดิมเป็นของเฟิงหัวสำนวนที่เขาแสดงออกมาในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าลินยี่เอาสิ่งของของเขาไปแต่การที่สามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้อย่างมั่นใจก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาให้กับทุกคนเมื่อต้องเผชิญกับคำขอที่ไร้ยางอายอย่างยิ่งของเฮนรี่ลินยี่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่หนุ่มหล่ออารมณ์ร้อนไม่สามารถกลั้นหายใจได้และดุว่าให้ตายเถิดนั่นเป็นของคุณเหรอคุณกำลังพยายามขโมยมันเทียนชี่ที่อยู่ข้างๆเขาก็พูดด้วยความโกรธบนใบหน้าของเขาเด็กคนนี้กลายเป็นเมืองหลวงที่น่าภาคภูมิใจฮะทันทีที่คำพูดจบลงเทียนซินและชิทองซึ่งอยู่ข้างๆเขามองหน้ากันและเกือบจะเข้าสู่สภาวะซ่อนตัวพร้อมๆกันและหายไปจากขอบเขตการมองเห็นของทุกคนก่อนที่เฮนรี่จะเลือกสกัดกั้นหลิงยี่และคนอื่นๆเขาก็ศึกษาทุกคนในกลุ่มทหารรับจ้างโดยธรรมชาติเมื่อทั้งสองเพิ่งเข้ามาแอบมีเทคนิคการสำรวจมากมายครอบคลุมพื้นที่โดยรอบดังนั้นทั้งสองที่เพิ่งเข้ามาแอบก็ปรากฏตัวอีกครั้งในขอบเขตการมองเห็นของทุกคนก่อนที่พวกเขาจะก้าวสองก้าวเทียนชี่และชิทองอดไม่ได้ที่จะตะลึงเฮนรี่หัวเราะเยาะเมื่อเห็นสิ่งนี้คุณอย่าทำท่าหุนหันพลันแล่นจะดีกว่าไม่อย่างนั้นฉันไม่รังเกียจที่จะฆ่าคุณตอนนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูคุณเทียนชี่จ้องมองไปที่เฮนรี่แต่จานเชนที่อยู่ข้างๆเขาเป็นผู้นำแล้วพูดว่าฟังหัวหน้าสายลมในขณะที่พูดจานเชนก็หยิบธนูยาวสีเขียวมรกตอันแปลกตาที่อยู่ข้างหลังเขาลงมานักกีฬาทุกคนรู้เรื่องนี้ในเวลานี้จานเชนถือธนูอยู่ซึ่งเป็นวิธีที่พวกเขาพร้อมที่จะโจมตีตลอดเวลาอาฟาเซียเล่นหอกอย่างสง่างามโดยถือโล่มังกรต่อหน้าลินยี่มั่นคงดั่งภูเขายืนอยู่ข้างหลังฝูงชนเนื่องจากการยึดครองของพวกเขาจางไซนี่อิงชุยชุโอซูยูน่าและคนอื่นๆได้รับการปกป้องตรงกลางในทางตรงกันข้ามตรงฟังจิงอยืนเคียงข้างด้วยใบหน้าสงบโดยไม่พูดอะไรสักคำเรากับว่าไม่ใช่เธอที่ถูกไกรล้อมแต่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม้ว่าจะไม่มีใครพูดแต่ทุกคนก็เห็นได้จากการกระทำของพวกเขาว่าพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลารอคำสั่งของลินยี่ได้เลยในขณะนี้ความสนใจของทุกคนมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนี้อีกครั้งหลิงยี่ผู้ซึ่งไม่แยแสอยู่เสมอทุกคนอยากรู้ว่าปฏิกิริยาต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ย้ายแล้วภายใต้ความสนใจของทุกคนลินยี่ไม่ได้มองเฮนรี่เคี้ยวด้วยซ้ำแต่เดินไปหากัปตันองคารักษ์เมืองชื่อซูเวทีละขั้นแล้วพูดว่าขอโทษครับกัปตันซักเวเมื่อไหร่คุณจะสามารถเข้าไปแทรกแซงและมีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ถูกเลือกได้โดยตรงถ้าผมไม่จ่ายคุณจะทำอย่างไรซูเกอเว่ยขมวดคิ้วอย่างเห็นได้ชัดมองกลับไปที่ลินยี่ทางเลือกของเฮนรี่ในฐานะผู้บัญชาการกองหน้าของเวลซิตี้สามารถส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเมืองไปช่วยเหลือการป้องกันภายในขอบเขตของเวลซิตี้ได้อย่างสมเหตุสมผลลินยี่พยักหน้าอย่างรู้เท่าทันและชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญงั้นเขามีสิทธิ์ส่งไปเท่านั้นแต่เขาไม่มีสิทธิ์สั่งการคุณริเริ่มที่จะยิงใส่ฉันใช่ไหมเมื่อลินยี่พูดคำเหล่านี้ใบหน้าของเฮนรี่ก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็บอกเป็นนายกับซูเวเติบโตขึ้นและเห็นได้ชัดว่าซูเกอเว่ยลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังเลือกที่จะพยักหน้าและพูดว่าใช่ในฐานะชนเผ่าพื้นเมืองเมื่อหลินยี่ถามพวกเขาไม่สามารถโกหกผู้ถูกเลือกภายใต้ความต้องการของระบบได้เมื่อได้ยินเช่นนี้หลินยี่ก็หัวเราะทันทีช่างเป็นจิ้งจอกกับเสือปลอมจากนั้นการจ้องมองของเขาที่มีต่อเฮนรี่ก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าของป่าน่าเสียดายที่คุณใช้เคล็ดลับนี้กับเป้าหมายที่ผิดว้าวเมื่อทุกคนคิดว่าจะมีสงครามสะเทือนโลกระหว่างเฟิงหัวและผู้พิทักษ์เมืองของโรงละครออสเตรเลียฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการพลิกกลับครั้งใหญ่ขนาดนี้พวกเขานึกไม่ถึงว่ายังเมืองที่น่าเกรงขามกลุ่มนี้กำลังแสดงใบหน้าของพวกเขาการต่อสู้ที่ผู้เล่นคาดหวังไว้ในตอนแรกในเขตสงครามต่างๆในทวีปตะวันตกนั้นถูกรัดคออย่างไร้ความปราณีในวัยเด็กก่อนที่มันจะเริ่มและจบลงก่อนกำหนดแม้ว่าฉันจะไม่เห็นเฟิงหัวถูกกลุ่มทหารรักษาการปิดล้อมแต่เมื่อคิดถึงผลลัพธ์นี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากหากผู้เล่นสามารถออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาเมืองระดับสูงเหล่านั้นฆ่าผู้คนอย่างไร้ความปราณีได้เกมก็จะเละเทะมากถ้าฉันจำไม่ผิดว่ากันว่าเฟิงหัวมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษกับ4เมืองใหญ่ในเขตสงครามหัวกาวอที่เกินจริงไปกว่านั้นคือเฟิงหัวยังมีตัวตนของผู้เฒ่าแห่งไซคลอปและเอลด้วยเป็นที่รู้จักหากคุณสามารถควบคุมกองกำลัง NPC นั่งเดิมได้อย่างอิสระเพื่อการใช้งานของคุณเองเฟิงหัวก็อยู่ยงคงกระพันไม่ได้หรือเพราะความแข็งแกร่งของลินยี่นั้นน่ากลัวมากพอแล้วจากการสนทนาระหว่างเฟิงหัวและซูเวเมื่อตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รักษาเมืองของอีกฝ่ายถูกเฮนรี่เรียกง่ายๆให้ใช้อำนาจของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่เป็นข้ออ้างเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะดำเนินการกับลินยี่และคนอื่นๆและหากพวกเขาทำเช่นนั้นพวกเขาจะฝ่าฝืนกฎที่กำหนดไว้ของเกมเมื่อจุดนี้ถูกเปิดเผยอย่างโหดเหี้ยมใบหน้าของเฮนรี่ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงละครออสเตรเลียก็ขาวขึ้นมากในทันทีลินยี่มองไปที่เฮนรี่ซึ่งเป็นบุคคลในตำนานที่ไม่สามารถบรรลุได้สำหรับเขาในชาติที่แล้วและสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากสงบในตอนแรกเป็นโกรธแต่ไม่นานความโกรธก็ค่อยๆสงบลง
จากความเข้าใจของลินยี่เกี่ยวกับผู้เล่นในโรงละครของออสเตรเลียดูเหมือนว่าเขาจะคิดอะไรบางอย่างฉันเกรงว่าคุณจะไม่มีความกล้าที่จะต่อสู้กับแนวคิด For God Order ของฉันทำไมไม่บอกผมแล้วว่าใครบังคับให้คุณทำแบบนี้ใครในโลกนี้ที่ไม่อยากให้สิ่งประดิษฐ์นั้นอยู่กับคุณสำหรับการคาดเดาอย่างกระทันหันของลินยี่ใบหน้าของเฮนรี่ก็แสดงสีหน้าไม่เป็นธรรมชาติจากนั้นเขาก็พูดอย่างดื้อรั้นถึงแม้ไม่มียามเมืองคุณคิดว่าคุณปลอดภัยไหมในขณะนี้มีผู้เล่นที่มีระดับสูงกว่า LV40 เกือบ500คนในโรงละครของออสเตรเลียดูเหมือนว่าเป็นเพราะเหตุนี้ใบหน้าของเฮนรี่จึงค่อยๆฟื้นคืนเลือดซึ่งทำให้เขามีความกล้าพอที่จะยืนได้อีกด้านหนึ่งของความสง่างามถ้าคุณรู้รูปลักษณ์ภายนอกส่ง For God Order จากนั้นเฮนรี่ก็พูดอย่างเฉียดขาดไม่อย่างนั้นฉันจะเก็บพวกคุณทั้งหมดไว้ที่นี่คราวนี้หลินยี่ไม่ตอบอีกต่อไปแต่มองเฮนรี่อย่างว่างเปล่าที่ดูจะบ้าเล็กน้อย The Order of the For God ในฐานะที่เป็นสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ในระดับนี้จึงถูกผูกไว้โดยพื้นฐานแม้ว่าคนอื่นจะฆ่าหลินยี่เป็นพันครั้งแต่พวกเขาก็ไม่พยายามที่จะทำลายหลินยี่ด้วยซ้ำหลินยี่ไม่คิดว่าเขาจะโง่พอที่จะไม่รู้เรื่องนี้แต่ตอนนี้เขาใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการหยุดหลินยี่และคนอื่นๆและเขาก็หยุดแต่ไม่ได้ค่าจุดประสงค์ของพวกเขาคือการเอา For God Order ไปจากตัวพวกเขาเองจริงๆหรือทันใดนั้นหลิงยี่ก็เงยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆเพียงเพื่อเห็นผู้เล่นในโรงละครออสเตรเลียพวกเขาทั้งหมดมองไปยังทิศทางด้านหลังเขาโดยไม่รู้ตัวในขณะที่มองไปที่หลินยี่แล้วร่างกายจะถอยกลับไปโดยไม่ตั้งใจผู้เล่นออสเตรเลียเกือบทุกคนที่มองดูหลิงยี่ก็มีสถานการณ์เดียวกันทำไมพวกเขาถึงมองไปข้างหลังโดยไม่รู้ตัวพวกเขาคาดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเหตุผลบางอย่างความรู้สึกไม่สบายใจก็พุ่งเข้าสู่หัวใจของลินยี่ทันทีทันใดนั้นลินยี่ก็พูดกับซูเวที่ขวางทางของเขาและคนอื่นๆถ้ากัปตันซูเวไม่มีอะไรทำแล้วได้โปรดหลีกทางให้ฉันเดี๋ยวนี้แต่ช่วงเวลาต่อมาเฮนรี่ก็พูดอย่างกังวลไม่มอบ For God Order มิฉะนั้นคุณจะไม่ต้องการออกจากที่นี่เห็นได้ชัดว่าใบหน้าของซูเวลังเลแต่เขาก็ไม่ได้ขยับครึ่งก้าวลินยี่หันไปมองเฮนรี่คุณหมายความว่าอย่างไรคุณหยุดฉันแบบนี้คุณจะให้ฉันเป็นแขกไหมแต่เฮนรี่ไม่สนใจคำย่อเย้ยของลินยี่เลยถ้าคุณไม่ให้สิ่งที่ฉันต้องการสักวันหนึ่งฉันจะไม่มีวันปล่อยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกแล้วแต่ทันทีที่เฮนรี่พูดจบลินยี่ก็ก้าวใหญ่ไปหาเฮนรี่และยืนอยู่ตรงหน้าเฮนรี่มองหน้ากันด้วยท่าทีสง่างามตอนนี้อะไรในขณะที่ลินยี่เดินเข้ามาใกล้เฮนรี่ก็ตกใจมากจนรีบถอยกลับไป3 ก้าวแล้วชี้ไปที่ลินยี่ด้วยความโกรธคุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรอย่าให้ชุดคนจีนของคุณกับฉันถ้าต้องการก็ไปทิ้ง For God Order แล้วฉันจะปล่อยคุณไปไม่อย่างนั้นเราก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่ยังไงก็ตามฉันมีเวลามากกว่านี้ลินยี่มองไปที่คำพูดของอีกฝ่ายและกล่าวอย่างเคร่งขรึมและมักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของโรงละครจีนและโรงละครออสเตรเลียเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับพวกเขาที่จะสกัดกั้นผู้เล่นในโรงละครรัสเซียแต่ก็ไม่มีเหตุผลเล็กน้อยที่จะหยุดโรงละครจีนอีกฝ่ายหยุดตัวเองและคนอื่นๆที่นี่ด้วยข้อแก้ตัวที่ไม่ดีเช่นนี้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยลินยี่เคยคิดว่าอีกฝ่ายกลัวเขาหรือหัวของเขาชักและเขาต้องการใช้วิธีนี้เพื่อดึงดูดความสนใจแต่จะมีประโยชน์เชิงปฏิบัติใดๆสำหรับพวกเขาที่จู่ๆก็ออกมาเช่นนี้ไม่เราทุกคนรู้ดีว่าชาวออสเตรเลียไม่ได้ผลกำไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะแซงทำสิ่งโง่เขลาเช่นนั้นแสงสว่างวับขึ้นมาในใจของลินยี่ทันใดนั้นเขาก็คิดถึงความเป็นไปได้พวกเขาสามารถทำเช่นนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองไปที่ยอดเขาแสวงบุญในสถานที่ที่ยันจัดได้หรือไม่เมื่อรวมประสบการณ์ต่างๆที่ลินยี่ได้สัมผัสมาตั้งแต่เล่นเกมนี้ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุดเมื่อคิดถึงปฏิกิริยาต่างๆของผู้เล่นชาวออสเตรเลียเหล่านี้ลินยี่ก็คิดแทบจะในทันทีถึงความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะชะลอเวลาและรอการสนับสนุนทันใดนั้นลินยี่ก็ดุด้วยความโกรธเสี่ยวหญิงเพิ่มสถานะภายใต้สายตาตกตะลึงของทุกคนจางซินหญิงซึ่งพร้อมที่จะไปแล้วได้อวยพรทุกคนด้วยทักษะ BUFF ทันทีและฝูงชนก็ส่องสว่างสดใสเมื่อทุกคนไม่เข้าใจสิ่งที่ลินยี่ต้องการทำทันใดนั้นมังกรคำรามตัวใหญ่ก็ดังมาจากท้องฟ้ามังกรเอลนั่นเป็นมังกรนางฟ้าที่สง่างามเขาจะทำอะไรคุณต้องรู้ว่าตอนนี้ลินยี่รายล้อมไปด้วยนักแสดงละครชาวออสเตรเลียหลายร้อยคนแม้ว่าเจ้าหน้าที่ประจำเมืองจะไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาทเนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างมากในจำนวนระหว่างทั้ง2 ฝ่ายก็ไม่มีใครคิดว่าลินยี่และพรรคของเขาจะเป็นคนแรกที่โจมตีเฮนรี่มองดูจางซิงซิงที่อวยพรทุกคนด้วยบัฟและร่างใหญ่ที่ปกคลุมท้องฟ้าชี้ไปที่ลินยี่แล้วพูดอย่างตื่นเต้นคุณจะทำอะไรนะลินยี่เพียงเพิกเฉยต่อเฮนรี่ซึ่งดูตื่นตระหนกเล็กน้อยอยู่ข้างๆเขาและวางมือของเขาลงบนไหล่ของซูเวโดยตรงแล้วพูดอย่างเข้มงวดหลีกทางแต่ไม่ว่าลินยี่จะใช้พละกำลังมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถผลักคู่ต่อสู้ได้แม้แต่นิดเดียวแม้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับลินยี่ได้แต่พวกเขาสามารถหยุดลินยี่และคนอื่นๆด้วยวิธีนี้ได้ถ้าลินยี่ยิงใส่พวกเขาก่อนพวกเขาก็มีเหตุผลที่จะยิงและจากนั้นพวกเขาก็ตกหลุมพรางของอีกฝ่ายจริงๆในเวลานี้ลินยี่สามารถใช้ปีกของเขาเพื่อออกไปได้จริงๆแต่ลินยี่ไม่ได้ใช้เนื่องจากอีกฝ่ายได้ตั้งค่าไว้แล้วการจากไปอย่างเขินอายจึงไม่ใช่สไตล์ปกติของลินยี่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆทั่วโลกเฝ้าดูคำพูดและการกระทำของลินยี่จะถูกขยายโดยคนเหล่านี้และกลายเป็นเหตุผลในการวิพากษ์วิจารณ์เขตสงครามของจีนเขาสามารถสูญเสียบุคคลนี้ไปได้แต่โรงละครหัวกูโอไม่สามารถสูญเสียมันไปได้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูตัวร้ายการหลบหนีจะยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับความเย่อหยิ่งของคู่ต่อสู้เท่านั้นหลินยี่ในปัจจุบันไม่ใช่หลินยี่ที่อ่อนแอในชาติที่แล้วหลังจากรับบัพติศมามานานกว่า1 ปีตอนนี้หลินยี่ชอบความรุนแรงที่มาพร้อมกับความรุนแรงเธออ่อนโยนและสง่างามมาโดยตลอดและทันใดนั้นเธอก็เผชิญหน้ากับซูเวและส่งเสียงคำรามที่ทำให้ผู้เล่นทุกคนรอบตัวเธอสั่นสะท้านนี่ฉันไปในเวลานี้เสียงคำรามของมังกรเสียงสูงได้ทำลายหมอกคอวันที่ปกคลุมอยู่ในทะเลเซมเลไรอย่างสมบูรณ์คำรามท่าเรือเซมเลไรนกนางนวลบินขึ้นไปเหนือท้องฟ้าสีครามและร้องอย่างมีความสุข
คลื่นลูกใหญ่ซัดไปตามแนวปะการังที่ยกสูงขึ้นริมทะเลครั้งแล้วครั้งเล่าเรากับว่ากองทหารหลายพันคนส่งเสียงคำรามคำรามและต่อสู้กันตรงกันข้ามกับฉากนี้เสียงคำรามของมังกรโกรธดังก้องไปทั่วท่าเรือเรือหอกหลายสิบลำจอดเทียบท่าในพื้นที่บินและกลุ่มคนแคระที่มีใบหน้าสีแดงยืนอยู่บนดาดฟ้ามองดูฉากนี้ในระยะไกลพวกเขาต่างมีสีหน้าดูตื่นเต้นบนใบหน้าของพวกเขาและฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะการดื่มหรือเปล่าที่พวกเขาเมาเล็กน้อยต่อกลุ่มคนแสดงความคิดเห็นและหัวเราะผู้ถูกเลือกอย่างโง่เขลาการกินเนื้อคนมีแต่จะเร่งความตายเท่านั้นมนุษย์นั้นโง่เขลามากพวกเขาไม่เคยรู้จักความพึงพอใจและพวกเขามักจะทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งภายในมันไร้สาระยิ่งกว่าที่คิดว่าเราต้องพึ่งพาผู้ถูกเลือกที่โง่เขลาเหล่านี้เพื่อช่วยเราน่าเสียดายที่พระบิดาพระเจ้าได้จัดเตรียมความสะดวกสบายมากมายให้กับพวกเขาแต่คนเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรอีบนชานชาลาเฮนรี่จ้องมองไปที่หลินยี่คุณต้องการอะไรเมื่อหลินยี่เคลื่อนไหวก็มีช่วงเวลาสั้นๆของความสับสนวุ่นวายในที่เกิดเหตุฉันคิดว่าหลินยี่กำลังจะทำมันทันทีสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่คาดคิดว่าจะหยุดเพราะมีเจ้าหน้าที่รักษาเมืองอยู่ความวุ่นวายก็ยุติเช่นกันซูเกอเว่ยต่อหน้าหลิงยี่ยังคงยืนอยู่ต่อหน้าหลิงยี่อย่างไม่สะทกสะท้านและกล่าวอย่างไร้ความรู้สึกกว่าฉันขอโทษตอนนี้ฉันฟังเฉพาะการส่งของผู้ถูกเลือกของเฮนรี่เท่านั้นคุณหลิงยี่ชี้ไปที่ซูเว่ยด้วยความโกรธแล้วหัวเราะเยาะดีมากเฮนรี่หัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่าฉันรู้จักฟังวาคุณสุดยอดมากแต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่เขตสงครามของคุณในประเทศจีนอยากอวดศักดิ์ศรีแต่ใส่ผิดที่555ทันทีที่ข้อความนี้ออกมาผู้เล่นชาวออสเตรเลียที่อยู่รอบๆและผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆที่ดูการเล่นจากระยะไกลต่างก็พากันหัวเราะออกมาประโยคนี้ดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองต่อประโยคของลินยี่ก่อนหน้านี้น่าเสียดายคุณใช้เคล็ดลับนี้กับเป้าหมายที่ผิดสำหรับพวกเขาไม่มีอะไรน่าสนุกไปกว่าการได้เห็นเฟิงหัวสุดโทรมลงท่านี้นั่นคือการได้เห็นเฟิงหัวถูกฆ่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนเหล่านี้ไม่ได้สังเกตเห็นก็คือลินยี่ดูเหมือนจะสูญเสียใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเขาไปโดยไม่รู้ตัวแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะตอนนี้ความสนใจของทุกคนอยู่ที่หลิงยี่เพียงผู้เดียวซึ่งจะคอยดูแลคนที่อยู่ข้างหลังเขาท้ายที่สุดแล้วด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเฟิงหัวและคนอื่นๆดูเหมือนจะไม่มีโอกาสชนะตอนแรกทุกคนกังวลว่าจะมีคนในโรงละครหัวเก่าวอได้รับข่าวและมาสนับสนุนแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมานานแสดงว่าคิดมากไปเมื่อทุกคนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะกับภาวะเงินฝืดของหลิงยี่ก็มีคนค้นพบอย่างชาญฉลาดว่าการแสดงออกของหลิงยี่ดูผิดไปเล็กน้อยแม้จะถูกล้อมรอบหรืออับอายขายหน้าแต่ในขณะนี้ใบหน้าของเขายังคงจมเหมือนน้ำสงบมากทำไมภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขายังต้องการที่จะกลับมาอีกหรือไม่มีผู้เล่นชาวออสเตรเลียมากกว่าพวกเขาหลายสิบเท่าในเวลาเดียวกันผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆก็ต่างเร่งรีบมาที่นี่เพื่อกินแตงโมร้อนๆทันทีแม้ว่าจะต้องใช้ LV 50เพื่อไปยังสถานที่ที่เย็นจัดก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องมาที่เมืองชายแดนของโรงละครออสเตรเลียทันใดนั้นลินยี่ก็ได้รับข้อความส่วนตัวจากลูโอเชนลายูเนียนเนื้อหาคือลูโอเชนลายูเนียนแชทส่วนตัวฉันรวบรวมคนไว้ที่นี่มากกว่า 3,000 คนคุณต้องไปทำความสะอาดพวกเขาให้คุณตอนนี้หรือไม่กลายเป็นเพราะเขากังวลว่าลินยี่จะมืดครึ้มดังนั้นประธานของกินหลักยังคงตัดสินใจชั่วคราวที่จะปล่อยให้ลูโอเช่นอยู่และจัดกลุ่มผู้เล่นที่มีสงครามสูงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเสริมกำลังลินยี่ได้ตลอดเวลาท้ายที่สุดแล้วเฟิงว่าเป็นตัวแทนของเขตสงครามจีนพวกเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าลินยี่จะเข้าใจผิดได้หากเรือล่มในรังน้ำใบหน้าของผู้เล่นในโรงละครหัวกาวอทั้งหมดจะดูไม่ดีอย่างไรก็ตามลินยี่ตอบว่าเฟิงวาแชทส่วนตัวไม่ไปให้พ้นฉันควรทำอย่างไรดีเพื่อให้พวกเขามั่นใจลินยี่อดไม่ได้ที่จะเพิ่มประโยคหลังจากเฟิงหัวแชทส่วนตัวไม่ว่ากลุ่มตะกะแตนจะมีความสุขแค่ไหนพวกเขาก็เป็นแค่กลุ่มตะกะแตนในขณะนี้ช่วยชวนเดินตามหลังลินยี่และกระซิบพวกเขากำลังถ่วงเวลาจริงๆผู้เล่นเหล่านั้นที่มาจากเวลซิตี้อยู่ห่างจากเราไม่ถึง10นาทีนี่คือสิ่งที่ลินยี่เพิ่งขอให้ช่วยตรวจสอบในบรรดากลุ่มคนรอบๆลินยี่มีเพียงหนุ่มหล่อและคนเสแสร้งเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์และวิถีทางที่กว้างที่สุดหลังจากการเตือนของลินยี่ช่วยดูโอซูก็พบข้อมูลข้างต้นอย่างรวดเร็วผ่านการเชื่อมต่อส่วนตัวของเขาอย่างไรก็ตามในเขตสงครามเมื่อมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายพันคนโดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องยากที่จะซ่อนข่าวประเภทนี้หลังจากได้รับการยืนยันว่าหล่อและขี้โกงในที่สุดลินยี่ก็ยืนยันการเดาของเขาอีกฝ่ายกำลังจะล้อมลินยี่และคนอื่นๆที่นี่คนอย่างจางซิงซินและดงฟางจิงมีเพียง LV 50หากพวกเขาถูกฆ่าที่ระดับ1ที่นี่นั่นหมายความว่าพวกเขาจะกลับไปที่ระดับ49และผู้ที่มีเลเวล49จะไม่สามารถไปยังสถานที่ที่เย็นจัดได้อีกต่อไปเป้าหมายสูงสุดของคนกลุ่มนี้หลินยี่มั่นใจ 90% คือการป้องกันไม่ให้ตัวเองและคนอื่นๆไปในสถานที่ที่เย็นจัดเป็นการดีที่สุดถ้าคุณสามารถฆ่า1หรือ2คนได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็หัวเราะทันทีเมื่อคุณทราบจุดประสงค์ของอีกฝ่ายแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายสิ่งที่หลินยี่กลัวที่สุดคือปัญหาฉันกลัวอีกฝ่ายต้องการจะฆ่าฉันและฉันไม่รู้ว่าทำไมลินยี่มองไปที่เฮนรี่ที่กำลังหัวเราะและทันใดนั้นรอยยิ้มที่น่าสนใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาคุณหัวเราะมากพอแล้วหรือยังอะไรเมื่อสังเกตเห็นความแปลกประหลาดในการแสดงออกของลินยี่เฮนรี่ก็ผงะไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่ลินยี่ที่ตอบเฮนรี่ต่อไปแต่เป็นกริดแหลมคมที่ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าเช็ดคอของคุณ Critical 18,870ระบบทักษะติดตัวถูกกระตุ้นและเป้าหมายจะเป็นอัมพาตเป็นเวลา 0.5 วินาทีทันใดนั้นเฮนรี่ก็รู้สึกเจ็บที่คอจากนั้นก็ได้ยินเสียงที่เย็นชาและกัดในหูของเขาตกนรก.จากนั้นเฮนรี่ก็สังเกตเห็นร่างที่หายไปด้านหลังลินยี่และทันใดนั้นก็พูดด้วยความหวาดกลัวหยุดแต่สิ่งที่รอเขาอยู่คือชุดคอมโบอันงดงามจากพระเจ้าที่สามารถเรียกได้ว่าหน้ามองหนามมรณะ 14,765 ดาบกระหายเลือดปังเฮนรี่ซึ่งเป็นบุคคลแรกในออสเตรเลียถูกพระเจ้าฆ่าอย่างง่ายดายต่อหน้าต่อตาทุกคนเฮนรี่ซึ่งเลือดหมดในทันทีล้มลงแทบเท้าของซุปเวย์อย่างอ่อนแรงทำให้เกิดฝุ่นกระเด็นออกมาแต่ในไม่ช้าเฮนรี่ก็กลายเป็นแสงสีขาวและหายตัวไปอยู่กับที่ช็อป
ทุกคนมองดูฉากนี้ด้วยความตกใจและพวกเขาซึ่งยังคงหัวเราะเสียงดังเมื่อก่อนก็ไออย่างรุนแรงราวกับว่าพวกเขาถูกรัดคอด้วยบางสิ่งในขณะเดียวกันเสียงหายใจเข้าก็ดังต่อเนื่องกันมีเพียงเสียงเดียวที่เหลืออยู่ในใจของทุกคนเขากล้าดียังไงคุณต้องรู้ว่าลินยี่และคนอื่นๆถูกรายล้อมไปด้วยคนหลายร้อยคนเมื่อทุกคนคิดว่าลินยี่จะแพ้อย่างแน่นอนเขาฆ่าเฮนรี่ก่อนและมันยังเป็นการฆ่าทันทีเฮนรี่เป็นผู้ชายคนแรกในโรงละครออสเตรเลียเขาจะถูกฆ่าอย่างง่ายดายได้อย่างไรน่ากลัวจากนั้นก็เกิดความโกลาหลฟังหัวฆ่าเฮนรี่จริงๆอ้าวคุณหญิงเขาบ้าไปแล้วเหรอผู้คนต่างชื่นชมฉากนี้จากระยะไกลมีรายการดีๆให้ดูมีคนพูดติดตลกฉันหวังว่าฟังวาและคนอื่นๆจะไม่ตายเร็วเกินไป 0.500แทบจะไม่มีใครมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับลินยี่และคนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงว่านี่ยังอยู่ในเขตสงครามในออสเตรเลียผู้เล่นในโรงละครออสเตรเลียต่างมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงในขณะนี้และผู้ที่ออกคำสั่งก็ถูกสังหารอย่างกระทันหันจนพวกเขาถูกครอบงำอยู่พักหนึ่งพวกเขาออกสตาร์ทเร็วหรือรอกำลังเสริมต่อไปเมื่อผู้เล่นชาวออสเตรเลียลังเลว่าจะดำเนินการล่วงหน้าหรือไม่ลินยี่ก็จ้องมองซูเวตรงหน้าเขาเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงสีหน้ารังเกียจต่อชาวพื้นเมืองและพูดอย่างไม่อดทนไปตอนนี้เลยได้ไหมซูเกอเวยไม่เคยคิดว่าผู้ชายคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะกล้าฆ่าเฮนรี่ต่อหน้าเขานี่คือผู้ถูกเลือกที่รองเจ้าเมืองได้อธิบายเป็นพิเศษว่าเป็นจุดเน้นของการปกป้องเขาเสียชีวิตแทบเท้าของเขาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าในสายตาของซูเกอเวยเมื่อมองดูหลินยี่ในขณะนี้หลินยี่รู้สึกได้ถึงความโกรธอันใหญ่หลวงที่อยู่ในนั้นแต่ซูเกอเวยก็เข้าใจเช่นกันไม่ว่าจะโกรธเขาแค่ไหนในตอนนี้เขาก็จะไม่กล้าที่จะเริ่มโจมตีหลินยี่ตอนนี้เมื่อเฮนรี่ไม่อยู่ซูเกอเวยก็สูญเสียเหตุผลที่จะกักขังหลินยี่และคนอื่นๆที่นี่ต่อไปเมื่อเผชิญหน้ากับหลินยี่ที่ขับรถออกไปอย่างไร้ความปราณีซูเกอเวยก็พูดได้เพียงด้วยความโกรธทุกคนถอยก่อนออกเดินทางซูเกอเวยไม่ลืมทำหน้าตาที่ดุร้ายให้กับลินยี่ดูเหมือนว่าเป็นการวางแผนที่จะจดจำผู้ถูกเลือกที่บ้าคลั่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างลึกซึ้งในใจของเขาเมื่อมองดูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเมืองในที่สุดพวกเขาก็ต้องทิ้งห่างไว้ระหว่างหางเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในปัจจุบันรู้สึกไม่จริงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามวินาทีต่อมาข้างในปากของลินยี่ทำให้ทุกคนเห็นอย่างแท้จริงความบ้าคลั่งของเฟงหัวโรงไฟฟ้าแห่งแรกในเกมและความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวของกลุ่มของพวกเขาตามคำสั่งของลินยี่ลูกบอลแสงตกลงมาในหมู่ผู้เล่นชาวออสเตรเลียโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าอาร์เคนระเบิดบูม65799-54924การระเบิดครั้งใหญ่ดังขึ้นทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมหาศาลผู้เล่นทุกคนในพื้นที่ที่ลูกบอลแสงตกถูกเคลียร์ทันทีเมื่อแสงเจิดจ้าหายไปฉากและผู้เล่นทุกคนที่ดูการถ่ายทอดสดก็ตกตะลึงกับความเสียหายอันน่าสยดสยองมากถึง 60,000 คนตกใจลัวความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่สุดสองอย่างเติมเต็มจิตใจของทุกคนตอนนั้นเองที่พวกเขาตระหนักได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แมวหรือสุนัขที่ใครๆก็รังแกได้ปัจจุบันเขาเป็นผู้เล่นอันดับ1ในเกมฟังหัวในเวลานี้ผู้เล่นในโรงละครออสเตรเลียก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในที่สุดและผู้เล่นชื่อรีโวเวอร์ไหมก็พูดอย่างรวดเร็วว่าฆ่าฉันการเคลื่อนไหวของลินยี่ในครั้งนี้ทำให้พวกเขากลัวจนแตกเป็นชิ้นๆเวทมนต์และลูกศรนับร้อยพร้อมกันซิ่วซิ่วซิ่วทะยานขึ้นไปในอากาศจากนั้นโจมตีกลุ่มคนที่อยู่ข้างลินยี่อย่างท่วมท้นทันทีที่เสียงของรีโวเวอร์ดังขึ้นชิดทองก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาเหมือนผีกริดอันแหลมคมแทงทะลุเกราะหนังอันงดงามบนร่างกายของเขาโดยตรงจากนั้นเจาะเข้าไปในหลังของรีโวเวอร์ไหมเพื่อซ่อนตัวอยู่ในนั้นและเลือดก็กระเซ็นแทงข้างหลังCritical 29,97 การเต้นรำเงา Critical 27,410 ในขณะที่ปริมาตรเลือดหมดรีโวเวอร์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่รู้สึกเจ็บที่หลังจากนั้นดวงตาของเขาก็ดำคล้ำพุ่งอีกเกิดความโกลาหลอยู่รอบๆในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งเมื่อเผชิญกับทักษะอันล้นหลามเขาก็ตะโกนอย่างมั่นคงราวกับภูเขาฉันมาหลังจากนั้นทันทีให้เริ่มทักษะอย่างมั่นคงเหมือนภูเขาป้องรบทักษะอันดับ5ป้องปราการจิ๋วโปร่งใสปกคลุมทุกคนอย่างรวดเร็วมีเสียงเหมือนภาษาสันสกฤตโอมแต่ในทันใดนั้นทักษะอันท่วมท้นก็โจมตีป้องประการและส่งเสียงดังปังปังปัง345 451 96125ความเสียหายจำนวนมากลอยออกมาจากศีรษะที่มั่นคงเมื่อทุกคนเห็นความเสียหาย3หลักหรือ2หลักที่น่าสมเพชดูเหมือนว่าทุกคนจะเคยเห็นผีดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างราวกับระฆังทองแดงและพวกเขาก็อุทานด้วยความไม่เชื่อเป็นการป้องกันที่แข็งแกร่งหรือเป็นทักษะการป้องกันแบบกลุ่มสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจเกินคาดคือการโจมตีหลายร้อยครั้งทำให้สูญเสียเลือดของเขาเกือบ1ใน3อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาจังซินหญิงยกมือขึ้นแล้วโบกมือพระเจ้าวางมือทักษะอันดับ5แสงสีขาวพุ่งออกมาจากร่างกายที่มั่นคงบวก34410ในทันทีการสูญเสียเลือดอย่างต่อเนื่องก็ได้รับการเติมเต็มทันทีผู้เล่นที่อยู่รอบๆก้มคางลงและดูหวาดกลัวเป็นไปได้ยังไงเป็นการรักษาที่แย่มากเธอทำได้ยังไงทันใดนั้นความไร้พลังก็เพิ่มขึ้นจากหัวใจของผู้เล่นที่อยู่รอบข้างความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของผู้เล่นชาวออสเตรเลียเหล่านั้นและมันก็ยากที่จะเชื่อว่าพวกเขากำลังเผชิญกับการดำรงอยู่อันน่าสะพรึงกลัวชนิดใดเมื่อการอ่านทักษะชูอื้อจูสิ้นสุดลงฉันเห็นชูอื้อจูยื่นมือออกมาระบำมังกรคู่ทักษะอันดับ5เลวไฟทั้ง2กลุ่มกลายเป็นมังกรตัวยาวคำรามไปทางผู้เล่นชาวออสเตรเลียที่รีบไปด้านข้างโอย21450-19877-20124เมื่อมังกรไฟผ่านไปมันก็เหมือนกับการทำลายสิ่งที่แห้งและเน่าเปื่อยและมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นและชิ้นส่วนสีดำไม่เกรียมและคอวันที่กระจัดกระจายอยู่ตรงจุดนั้นพุ่งอีกและช็อตก็เป็นชิ้นเดียวเมื่อเผชิญกับฉากที่น่าตกใจผู้เล่นในโรงละครออสเตรเลียก็สูญเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ทันทีจะสู้ได้ยังไงความเสียหายของพวกเขาจะสูงขนาดนี้ได้อย่างไรน่ากลัวเกินไป
อย่างไรก็ตามฝันร้ายของพวกเขายังไม่จบสิ้นด้านหลังลูกธนูลากดาบลงหนาแน่นและเกือบจะในพริบตามันก็หายไปในกลุ่มผู้เล่นชาวออสเตรเลียที่ไร้วิญญาณความจริงอันลึกซึ้งดาบวิญญาณแห่งคัมภีร์ลมทักษะอันดับ5พับพับพับคริติคอล 24,521 คริติคอล 21,001ทีมที่มีระเบียบแต่เดิมล้มลงและสลายไปในทันทีภายใต้ทักษะการโจมตีแบบกลุ่มของคนเพียงไม่กี่คนยูน่ายืนอยู่ในฝูงชนและด้วยนิ้วหนึ่งลมหายใจอันมืดมนอันไม่มีที่สิ้นสุดก็แผ่ออกอัญเชิญกองทัพนับพันทักษะอันดับ5กุงยิดงเชอซึ่งอยู่ห่างไกลในเขตสงครามโครยอเฝ้าดูนายพลโครงกระดูกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินอย่างต่อเนื่องและขี่ม้าศึกโครงกระดูกในการถ่ายทอดสดดูโครงกระดูกเหล่านั้นขี่ม้าศึกโครงกระดูกรีบสังหารในหมู่ผู้เล่นในเขตสงครามของออสเตรเลียราวกับว่าพวกเขาอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดใบหน้าแดงก่ำและความโกรธปรากฏบนใบหน้าของกุยดงเชอแอ็กซี่ผู้หญิงคนนี้จากนั้นเขาก็กระโดดเหมือนฟ้าร้องทันทีไอ้สารเลวนี่ไอ้สารเลวยิ่งผู้หญิงแข็งแกร่งขึ้นซึ่งทำให้เธอขับรถออกไปจากกอริโอยิ่งทำให้กูนิดุงเธอผู้กระทำผิดรู้สึกเสียใจมากขึ้นเท่านั้นที่ท่าเรือเซมเลอไร้บรรดาผู้ที่เราดูเรื่องตลกของฟังหัวได้เห็นฉากที่น่าจดจำนี้ด้วยตาของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามในเวลาเพียงไม่กี่นาทีบนชานชาลาตรงทางแยกระหว่างพื้นที่การค้าและพื้นที่การค้าของท่าเรือเซมเลอไร้มีเพียงหลิงยี่และคนอื่นๆเท่านั้นและล้นก็กระจัดกระจายอยู่บนพื้นผู้เล่นในที่เกิดเหตุต่างตกตะลึงกับพลังการต่อสู้ของคนกลุ่มนี้การอยู่ยงคงกระพันของเฟงหัวทุกช็อตที่เขาทำจะฆ่าชีวิตผู้เล่นจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถอยู่ใต้เขาได้แม้แต่วินาทีเดียวความพิการทางสมองสามารถโจมตีและถอยได้เธอเป็นเหมือนเจ้าซีหลงเวอร์ชั่นผู้หญิงที่ถือหอกยาวต่อหน้าผู้เล่นเจ็ดเข้าและเจ็ดไม่มีใครเทียบได้มั่นคงดั่งปราการแห่งขุนเขามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้านทานการโจมตีพร้อมกันของผู้คนหลายร้อยคนฉากนี้น่าตกใจยิ่งกว่าการสังหารครั้งที่สองของเฟิงหัวจี้ตงและผีที่พระเจ้ามอบให้พวกเขาทั้งสองเป็นเหมือนเทพแห่งความตายที่เดินอยู่ในความมืดคอยเก็บเกี่ยวผู้มีอำนาจตัดสินใจที่พยายามควบคุมการล่มสลายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องตราบใดที่พวกเขาพูดพวกเขาจะถูกฆ่าในไม่กี่วินาทีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการลอบสังหารพวกเขาที่เร่งความพ่ายแพ้ของโรงละครออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีการโจมตีกลุ่มที่รุนแรงและหล่อเหลาเขาเป็นเหมือนแบบจำลองของฟังหัวและบางทีความเสียหายของเขาอาจไม่ถึงความสูงที่น่าสะพรึงกลัวของฟังหัวแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้เล่นที่มีเลเวลไม่เกิน40เขาก็ยังคงอยู่ยงคงกระพันนอกจากนี้ยังมีการบำบัดแบบเป้าหมายเดียวที่น่ากลัวของจางซิงซินและการบำบัดแบบกลุ่มที่ท้าทายท้องฟ้าทักษะอันดับ5กลุ่มการรักษาเป็นครั้งแรกในโลกของผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกในลักษณะนี้มืออาชีพทุกคนรู้ดีว่าเกมนี้มีทักษะท้าทายท้องฟ้าจางซิงซินที่ยืนอยู่ในฝูงชนเปรียบเสมือนบ่อเลือดที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆได้อย่างต่อเนื่อง9กลุ่มผู้เล่นออสเตรเลียจากสวรรค์สู่ครั้งแล้วครั้งเล่าโฮลี่เวิร์ดมาสเตอร์ในที่สุดอาชีพนี้ก็นำไปสู่ความสยองขวัญหลังจากอันดับที่5ของจางไซนี่อิงในขณะเดียวกันมันยังทำให้ผู้เล่นทั่วโลกตระหนักว่าเป็นเรื่องยากที่คนอื่นจะตายถ้าเธออยู่ที่นั่นถัดไปคือการอัญเชิญกองทัพนับพันที่น่ากลัวของยูน่าร้อยขั้นตอนของจานเชนในการสวมหยางเซียวเหอเป็นคนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและการสังหารนั้นรุนแรงตรงฟังจิงอมีท่าทีผ่อนคลายและเป็นอิสระเมื่อเธอฆ่าผู้คนใบหน้าของเธอไร้ความรู้สึกและอื่นทุกคนที่นี่ใช้จุดแข็งทางวิชาชีพของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อกลุ่มคนนิสัยเสียมารวมตัวกันผู้คนจะเข้าใจจริงใจจริงว่าศิลปะของการต่อสู้แบบทีมคืออะไรอีกฝ่ายมีผู้เล่นเกือบ500คนและคนหลายร้อยคนนี้ก็เหมือนกับเด็กทารกที่เพิ่งหัดเดินต่อหน้าคนนับ10คนเมื่อมาถึงจุดนี้ผู้คนก็ตระหนักได้ถึงสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคำนึงถึงมาก่อนในที่สุดความได้เปรียบของหลายๆคนก็ถูกทำลายลงอย่างไร้ความปราณีด้วยการแสดงของฟังหัวและคนอื่นๆในขณะนี้ด้วยการปรับปรุงระดับของผู้เล่นและระดับอุปกรณ์ช่องว่างระหว่างผู้เล่นชั้นนำและผู้เล่นธรรมดาจะไม่สามารถเชื่อมกันด้วยจำนวนคนได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปช่องว่างนี้จะเด่นชัดมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเกมดำเนินไปที่ไหนลินยี่ที่มาที่นี่รู้เรื่องนี้มากที่สุดลินยี่จีทุกคนเลือกที่จะก่อตั้งกลุ่มทหารรับจ้างแทนกินอยู่ที่นี่แทนที่จะใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อจัดการกินขนาดใหญ่มันจะดีกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงพลังงานและทรัพยากรที่มีจำกัดความแข็งแกร่งของสมาชิกในทีมของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เล่นกลายเป็นเทพผู้เล่นระดับเทพสามารถทำลายสถานีผู้เล่นที่มีผู้เล่นนับพันคนได้อย่างง่ายดายความได้เปรียบของจำนวนคนจะหายไปต่อหน้าผู้เล่นระดับเทพกลุ่มนี้ที่เข้าสู่อาณาจักรเทพชอบตอนนี้ผู้เล่นกลุ่มนี้มีเลเวลระหว่าง LV 40ถึง LV 49ไม่มีพลังที่จะสู้กลับต่อหน้าลินยี่กลุ่มผู้เล่นชั้นนำที่สำเร็จอันดับ5 LV 50เพียงแต่ลินยี่ไม่ได้ตระหนักในตอนนี้เพราะการแสดงให้เห็นจุดเด่นในครั้งนี้ได้เร่งความคืบหน้าของเกมอีกครั้งยุคที่ไม่ให้ความสนใจกับจำนวนผู้คนอีกต่อไปแต่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพลังการต่อสู้ระดับสูงแทนอาจเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เกษียณแล้วแกงเฮซูก็อพยพบนเมืองชายแดนหมายเลข2ในเขตสงครามเฮซูกลุ่มผู้เล่นกินที่เจริญรุ่งเรืองชี้ไปที่ผู้เล่นเฮซูที่กำลังล่าถอยอยู่นอกเมืองและหัวเราะเสียงดังกลุ่มปีศาจตัวน้อยที่เหนือชั้นมีคนหัวเราะแล้วพูดว่าตอนนี้เมืองนี้เป็นของเราแล้วถ้าอยากจะเอามันกลับจากมือเราก็มาฝันกันนั่นคือทันใดนั้นคนที่เมาผู้มั่งคั่งในชุดไวนิลก็เข้ามาและผู้เล่นที่อยู่รอบๆก็ตะโกนว่าประธานเจ้านายขี้เมาจากนั้นทีละคนก็ถอยกลับไปทั้งสองฝ่ายอย่างมีสติคนที่เมาผู้มั่งคั่งเดินตรงไปที่ขอบกำแพงเมืองและมองดูผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่กำลังถอยห่างออกไปราวกับกระแสน้ำและดูเหมือนจะคาดเดาฉันสงสัยว่าเรื่องฟังวาจบลงแล้วหรือเปล่าโมเสียซึ่งอยู่ข้างๆคนที่เมาผู้มั่งคั่งพยักหน้าและพูดว่าคือว่าผมกำลังจะเล่าให้ฟังเรื่องของเฟิงหัวได้รับการแก้ไขแล้วและสิ่งต่างๆก็เป็นไปตามที่เราคิดเฟิงหัวสบายดีคนที่เมาผู้มั่งคั่งหัวเราะแล้วพูดว่าฉันรู้แล้ว
ในเวลานี้ท่านผู้ดูหมิ่นเดินจากด้านข้างแล้วกล่าวว่าความสง่างามนี้สามารถทำให้เราประหลาดใจได้เสมอคนที่เมาที่ร่ำรวยก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดคราวนี้มีการเคลื่อนไหวใหญ่อีกไหมดูเหมือนเขาจะจำอะไรบางอย่างได้ผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนมาหลายปีแล้วเป็นเพราะพวกเขารีบหรือหลอดผู้หญิงยโสใส่หัวแล้วพูดว่าผมคิดว่าเราควรจะดูรีเพลย์กันสักพักการเคลื่อนไหวของฟังหัวในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันมากฉันไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าในเวลานี้ปลายฤดูร้อนแห่งยุครุ่งเรืองได้กล่าวเสริมแก่คนที่เมาโดยย่อว่าพวกเขาไม่ได้ไปในช่วงหลายปีที่หายวับไปเรื่องของฟังหัวได้รับการแก้ไขด้วยตัวเองอะไรคนที่เมาที่ร่ำรวยดูประหลาดใจเล็กน้อยแล้วจึงนึกถึงความเป็นไปได้พวกเขาไม่ได้ทะเลาะกันเหรอเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองซี่อดไม่ได้ที่จะยิ้มมันไม่ใช่แค่การต่อสู้ทีมออสเตรเลียพ่ายแพ้อย่างหนักในครั้งนี้ทั้ง12คนได้ทำลายผู้คนหลายร้อยคนจากอีกด้านหนึ่งคาดว่ามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถมีความแข็งแกร่งเช่นนี้ได้คนที่เมาผู้มั่งคั่งพูดด้วยสีหน้าตกใจอะไรทั้ง12คนกวาดล้างกันเหรอเป็นไปได้ยังไงเมื่อเห็นการแสดงออกที่ไม่น่าเชื่อของคนที่เมาในวัยเจริญรุ่งเรืองแม้ว่าช่วงปลายฤดูร้อนของวัยเจริญรุ่งเรืองจะรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ตกใจมากในขณะนี้ฉันเกรงว่าทุกคนในขณะนั้นจะมีสีหน้าเหมือนกับคุณเจ้านายที่เมาเมื่อสิ้นยุครุ่งเรืองเสียกล่าวว่าฉันได้ดาวน์โหลดวิดีโอสดจากอินเทอร์เน็ตแล้วอีกสักพักคุณจะรู้เองบอสที่เมาเมื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อนแห่งยุครุ่งเรืองคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นความสง่างามนี้คนที่เมาแห่งยุครุ่งเรืองก็ปล่อยเฮ้ๆแล้วพูดว่าฉันไม่เห็นเขาทนทุกข์ทรมานมานานแล้วสุจริตฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟังหัวนี้จะประสบกับความสูญเสียเพื่อให้จิตวิทยาของเราสมดุลกันด้วยผู้คนที่อยู่ข้างๆเขาเข้าใจโดยธรรมชาติว่านี่เป็นเพียงเรื่องตลกของคนที่เมาในโลกที่เจริญรุ่งเรืองและไม่สนใจเขาก็กล่าวอย่างภาคภูมิใจทันทีว่าถ้าคุณต้องการให้เขาทนทุกคู่ต่อสู้ก็ต้องแข็งแกร่งพอโอเคฉันก็ควรไปเหมือนกันเซอร์ออเดรย์หันกลับมาแล้วเดินไปที่บันไดพร้อมยิ้มคาดว่าคณะกรรมการบริหารของกินหลักๆน่าจะมีชีวิตชีวามากคนที่เมาผู้มั่งคั่งมองไปที่ด้านหลังของหลอดไม่สามารถหยุดความอยากรู้อยากเห็นของเขาได้และพูดกับโมเสียที่อยู่ข้างๆเขาคุณจะจัดให้มีการจัดระเบียบดันเจี้ยนในภายหลังฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเฟิงหัวนี้ในเวลานี้ไม่เพียงแต่ด้านที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวของกลุ่มของเฟิงหัวเมื่อเผชิญกับการพลิกกลับที่น่าตกใจของเฟิงหัวด้วยคาดว่าอีกนานในอนาคตนี้จะเป็นฉากต่อสู้สุดคลาสสิกในเกมที่ชนะน้อยกว่ามากด้วยเสียงคำรามของมังกรนางฟ้าเหนือท่าเรือเซมเลอไรก็หายตัวไปในความว่างเปล่าและหายไปทันทีกลุ่มคนที่นำโดยลินยี่ยืนอยู่บนแท่นถัดจากพื้นที่การค้าเมื่อผู้เล่นหลายพันคนรอบตัวพวกเขาเผชิญหน้ากับผู้คนหลายสิบคนพวกเขารู้สึกถึงความไร้พลังจนกระทั่งถึงตอนนั้นผู้คนจึงตระหนักได้อย่างแท้จริงว่าบุคคลอันดับหนึ่งของโลกนั้นน่ากลัวเพียงใดทักษะการโจมตีแบบกลุ่มสามารถสร้างความเสียหายจากการโจมตีแบบกลุ่มได้มากกว่า 60,000 ดาเมจเป็นไปได้ว่าคุณลักษณะของเฟิงหัวเกินความเข้าใจของทุกคนอย่างน้อยก็ไม่มีใครสามารถเข้ามารับช่วงต่อจากเขาได้อย่างมั่นใจหากเป็นเช่นนั้นให้ทำ2ครั้งการแสดงที่ไม่ธรรมดาของเฟิงหัวในครั้งนี้ยังทำให้เกิดความรู้สึกถึงวิกฤตในเขตสงครามอื่นๆอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความเงียบของซาตานเจในช่วงเวลานี้มันทำให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาต้องการระงับการเพิ่มขึ้นของเฟิงหัวและแม้แต่โรงละครหัวกลัวการพึ่งพากำลังส่วนตัวของซาตานนั้นไม่เพียงพอสิ่งนี้ยังทำให้ผู้ที่ต้องการเห็นเฟิงหัวหลอกตัวเองและถูกตบหน้าอย่างรุนแรงลินยี่มองย้อนกลับไปที่เมืองชายแดนที่ปรากฏอยู่ไกลๆและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหนาวเย็นโอกาสหน้าเรามาสนุกกันที่นี่อีกครั้งครั้งนี้ฉันไม่สามารถดำเนินชีวิตตามความมีน้ำใจของผู้อื่นได้ถัดจากเขาเทียนซีผู้ซึ่งกลัวว่าโลกจะไม่วุ่นวายเป็นคนแรกที่ยกมือเห็นด้วยการตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นประเพณี 5,000 ปีของเราในประเทศจีนฉันลงคะแนนเห็นด้วยจี้ตรงกล่าวว่าแค่ยึดเมืองชายแดนนี้โดยตรงแล้วให้พวกเขารู้ถึงคุณค่าของการรุกรานพวกเราเซียวเหอดูอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยและพูดว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงฆ่าพวกเราล่ะฉันเดาว่าพวกเขาถูกใช้เป็นปืนความพิการทางสมองกล่าวต่อไปว่าไม่เช่นนั้นตามความสัมพันธ์ของเรากับเขตสงครามของพวกเขาจะไม่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นในการฆ่าเราด้วยเหตุนี้ลินยี่จึงตระหนักมานานแล้วว่าในเมื่อพวกเขาเต็มใจที่จะเป็นปืนพวกเขาจะทำมันโดยไม่ต้องจ่ายราคาได้อย่างไรหลังจากพูดจบลินยี่ก็หันกลับมาและเดินไปยังพื้นที่บินเราไม่มีเวลามากพอที่จะไปกับพวกเขาเพื่อเสียเวลาที่นี่ไปกันเถอะหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าลินยี่จะผ่านไปที่ไหนผู้เล่นทุกคนก็จะหลีกทางโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าพวกเขาจะไม่เต็มใจและไม่มีความสุขเพียงใดก็ตามในขณะนี้แต่เมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงพวกเขาก็ทำได้เพียงยอมรับข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่มีใครอยากถูกฆ่าที่นี่โดยไม่มีเหตุผลจากนั้นดรอปอเลเวล1แล้วกลับไปมีชีวิตอีกครั้งโดยเฉพาะผู้เล่นที่เพิ่งถึงเลเวล50หลังจากช่วงสั้นๆของความตกใจและสงบเซมเลอไรซีพอร์ตก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมขณะที่หลิงยี่เดินไปยังพื้นที่หลบหนีเสียงเหี่ยวเริ่มขึ้นใน 2-3 วินาทีในตอนแรกและมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆที่ด้านหลังสำหรับผู้เล่นทั่วไปเหตุการณ์นี้เป็นเพียงตอนเล็กๆเท่านั้นจบกิจกรรมแล้วทำอะไรต่อผู้เล่นในเขตสงครามอื่นๆกลับไปในขณะที่ผู้เล่นจำนวนน้อยที่เหลือเดินตามหลังหลิงยี่และคนอื่นๆรุมไปยังเขตบินท้ายที่สุดแล้วการแสวงบุญสู่ดินแดนที่หนาวเย็นสุดขีดคือเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางของพวกเขาท่ามกลางฝูงชนที่หนาแน่นไม่มีใครสังเกตเห็นว่ามีผู้เล่นที่ดูธรรมดาซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังพูดกับใครแผนการสกัดกั้นล้มเหลวเป้าหมายกำลังเตรียมเข้าสู่ความหนาวเย็นสุดขั้วดีฉันเห็นท่าเรือเซมเลอร์ซีพอร์ตซึ่งเป็นหนึ่งใน2ท่าเรือในโรงละครของออสเตรเลียเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวของดินแดนที่หนาวจัดดังนั้นพื้นที่การบินของท่าเรือนี้จึงใหญ่กว่าท่าเรือรัสเซลในโรงละครจีนมาก
สิ่งที่เรียกว่าโซนการบินคือบริเวณที่เรือเหาะจอดเทียบท่าและเรือเหาะที่นี่นำไปสู่เกาะใหญ่และเล็กในต่างประเทศหลายแห่งและผู้เล่นอย่างลินยี่จากเขตสงครามอื่นๆมีเรือเหาะให้ขี่ที่นี่น้อยมากเพราะเรือเหาะส่วนใหญ่ที่นี่เตรียมพร้อมสำหรับผู้เล่นชาวออสเตรเลียพวกเขาทั้งหมดต้องพึ่งพาเรือเหาะเหล่านี้เพื่อเดินทางไปยังเกาะต่างๆในต่างประเทศเพื่อทำภารกิจและอัปเกรดพื้นที่การบินของท่าเรือในโรงละครแต่ละแห่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างยิ่งหลังจากเข้าสู่พื้นที่บินแล้วจะมีป้ายต่างๆตลอดทางเพื่อบอกจุดหมายปลายทางของเรือเหาะลำถัดไปและเรือเหาะที่ไปยังสถานที่ที่เย็นจัดนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเรือเหาะธรรมดามากลินยี่พบเรือเหาะยูอันตูอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เย็นจัดท่ามกลางเรือเหาะที่หนาแน่นยวนถูเรือเหาะแบ่งออกเป็น3ชั้นบนกลางและล่างชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้าซึ่งมีทิวทัศน์กว้างไกลและยังสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทางระหว่างการบินได้อีกด้วยชั้นกลางเป็นห้องเล็กๆมีหน้าต่างเล็กๆมองเห็นภายนอกได้แต่ในห้องเล็กๆแห่งนี้อาจจะต้องบีบคนหลาย10คนเข้าไว้ด้วยกันเมื่อมีคนจำนวนมากชั้นล่างสุดเป็นห้องโดยสารของเรือเหาะมีแสงสลัวๆและชื้นเรือเหาะพิเศษลำหนึ่งสามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 1,200 คนในเวลาเดียวกันเรือเหาะไปยังพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจัดมักจะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงเมื่อระดับทั่วไปของผู้เล่นถึงระดับ50ดินแดนอาร์กติกจะเป็นหนึ่งในแผนที่ยอดนิยมและจะมีสถานการณ์ที่ตั๋วยากที่จะได้รับมากเสียจนได้คนขายตั๋วในเกมซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการขายตั๋วเรือเหาะไปยังสถานที่ที่เย็นจัดสำหรับคือ20เหรียญทองต่อคน10เหรียญทองต่อคนในห้องโดยสาร3เหรียญทองต่อคนคุณอยากนั่งอันไหนคนแคร์ที่มีใบหน้าแดงกำมองหลิงยี่อย่างไม่อดทนและพูดว่ารีบตัดสินใจซะคนข้างหลังยังรออยู่เมื่อมองดูคนแคร์ที่ใจร้อนตรงหน้าเขาหลิงยี่ก็ไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นในใจคาดว่าในโลกนี้ธุรกิจสามารถทำราวกับว่าคนอื่นเป็นหนี้เขาและมีเพียงคนแคร์ประเภทนี้ที่ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์และชอบพูดตรงไปตรงมาหลิงยี่หยิบถุงทองคำ300เหรียญออกมาโดยตรงจากนั้นยื่นให้และพูดว่าเราทุกคนอยู่บนดาดฟ้าก่อนที่เขาจะเกิดใหม่ลินยี่เลือกที่จะนั่งอยู่ในกระท่อมเมื่อเขาไปในสถานที่ที่เย็นจัดและหลายครั้งที่เขาเลือกที่จะนั่งอยู่ในห้องนั้นเหมือนไม่เคยทำสำรับเลยตอนนี้เขาไม่ขาดแคลนเหรียญทองแล้วลินยี่ก็มีน้ำใจมากและพูดครั้งหนึ่งเก็บเงินทอนไว้คนแคร์หยิบเหรียญทองขึ้นมาและชั่งน้ำหนักในมือจากนั้นมองดูหลิงยี่อย่างสงสัยและพูดว่าหลายคนหลิงยี่12จากนั้นภายใต้การจ้องมองที่ไม่คาดคิดของทุกคนคนแคร์ที่ซื่อตรงถึงกับพูดด้วยความดูถูก12คนควรจะเป็น240เหรียญทองอย่าคิดว่าคนแคร์จะนับไม่ได้หลังจากพูดจบเขาก็หยิบชิ้นส่วน60ชิ้นออกจากถุงแล้วส่งคืนให้หลิงยี่เตามองหา60ของคุณแล้วเอาไปหลิงยี่รับเหรียญทอง60เหรียญด้วยสีหน้าตกตะลึงและเขาไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีจริงจังซิงซิงที่ยืนอยู่ข้างหลังถึงกับหัวเราะโดยตรงให้คุณแกล้งตบหน้าซะแม้แต่ความพิการทางสมองและยูน่าก็แสดงสีหน้ายินดีด้วยเป็นเรื่องยากที่จะเห็นเจ้านายของเราเฟิงตกต่ำยูน่าหัวเราะแล้วพูดว่าอย่าพูดนะไม่เป็นไรหรอกลินยี่หันหัวของเขาด้วยความโกรธและจ้องมองไปที่กลุ่มคนที่มองด้วยความยินดีจากนั้นจึงพูดอย่างไร้คำพูดไปให้พ้นลินยี่เป็นผู้นำและก้าวขึ้นไปบนเรือเหาะและคนอื่นๆก็ตามด้วยเสียงหัวเราะและคนแคร์ยังนับจำนวนคนตามหน้าที่อีกด้วยเมื่อเขามาถึงวันที่13เขาก็หยุดพูดเล่นและพูดอย่างไม่อดทนสำหรับคือ20เหรียญทองต่อคน10เหรียญทองต่อคนในห้อง3เหรียญทองต่อคนในห้องโดยสารคุณฉันต้องการดาดฟ้าผู้เล่นที่ถูกหยุดได้มอบเหรียญทองที่เตรียมไว้โดยตรงให้คุณตกลงถัดไปสำหรับคือ20เหรียญทองต่อคนใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเกือบ3ชั่วโมงเพื่อไปถึงดินแดนอคอติกโดยเรือเหาะจากท่าเรือเซมเลอไรนอกจากนี้ยังหมายความว่าภายใน3ชั่วโมงนี้ผู้เล่นสามารถอยู่บนเรือเหาะได้อย่างแปลกประหลาดเท่านั้นหากมีใครออฟไลน์ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้ฟริจิตแลนด์แค่ไหนคุณจะถูกโยนลงไปในพอร์ตออฟเซมเลอร์อย่างไร้ความปราณีเมื่อคุณออนไลน์การเดินทางอันยาวนานนี้ย่อมสดชื่นมากสำหรับผู้ที่นั่งครั้งแรกแต่สำหรับคนอย่างลินยี่ที่เคยนั่งบ่อยๆมันน่าเบื่อและน่าเบื่ออย่างยิ่งสิ่งเดียวที่สามารถใช้เพื่อเข้าเวลาบนเรือเหาะได้คือการเข้าสู่ฟอรัมเกมในตัวและปัดโพสระหว่างทางเนื่องจากความแข็งแกร่งของเฟิงฮัวมันจึงสงบเนื่องจากมีผู้เล่นไม่มากนักที่สามารถไปถึงระดับ50จึงมีเพียง3หรือ400คนเท่านั้นที่สามารถยืนอยู่บนสำรับ500คนได้สภาพแวดล้อมของลินยี่และคนอื่นๆยิ่งว่างเปล่าและกลุ่มผู้เล่นอยู่ห่างจากลินยี่ให้ได้มากที่สุดเกือบ3ชั่วโมงต่อมาคนแคร์คนหนึ่งก้าวขึ้นไปบนดาดฟ้าและตะโกนด้วยเสียงหยาบความหนาวเย็นสุดขั้วอยู่ห่างออกไปเพียง10นาทีและพวกคุณทุกคนก็เตรียมตัวลงจากเรือได้เมื่อลินยี่ได้ยินคำพูดนี้เขาก็ถอนตัวออกจากฟอรัมและพูดกับคนหลายคนเอลละหยุดแรงเตรียมตัวไปได้แล้วสถานที่ที่หนาวจัดสภาพแวดล้อมที่นี่เรียกได้ว่าแย่มากเพราะถูกพายุและหิมะโจมตีอย่างรุนแรงตลอดทั้งปีเมื่อผู้เล่นอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ตามความต้านทานของคุณลักษณะน้ำแข็งแต่ละรายการค่าสูงสุดอาจลดลง 10% ของคุณลักษณะทั้งหมดขั้นต่ำ 5% ของคุณสมบัติทั้งหมดก็จะลดลงเช่นกันหากผู้วิเศษประเภทไฟอยู่ที่นี่ความแข็งแกร่งจะลดลงอย่างมากและความเสียหายจะลดลงโดยตรง 5% 15% นักเวทน้ำแข็งที่นี่ก็เหมือนกับปลาในน้ำและความเสียหายของเวทน้ำแข็งจะเพิ่มขึ้นโดยตรง 5% 20% นอกจากคุณลักษณะสุดโต่งทั้ง2นี้แล้วคุณลักษณะของแผนกอื่นๆยังจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับที่แตกต่างกันอีกด้วยในความเป็นจริงในสถานที่เย็นจัดมีสภาพอากาศ2ประเภทวันแรกคือวันที่มีแดดนี่คือเวลาที่สนามที่มีความเย็นจัดมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างที่สุดและส่งผลกระทบต่อผู้เล่นน้อยที่สุดวันที่2คือวันพายุหิมะมีพื้นที่ที่หนาวเย็นจัดในเวลานี้ระยะการมองเห็นสูงสุดจะไม่เกิน5เมตรและต่ำสุดเพียง1เมตรเท่านั้นดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้เล่นมากที่สุดอย่างไรก็ตามน่าเสียดายเมื่อหลิงยี่และคนอื่นๆเข้าไปในดินแดนที่หนาวเย็นมากราวกับว่าพวกเขาได้มาถึงอีกโลกหนึ่งและดวงตาของพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะอันกว้างใหญ่โดยตรงแต่เพียงชั่วครู่ดาดฟ้าและร่างกายของทุกคนก็ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นหิมะสีขาวเหมือนหิมะลมกระโชกที่ผสมกับน้ำแข็งและหิมะปกคลุมใบหน้าของเขาอย่างดุเดือดราวกับว่าแก้มของเขาถูกเฉือนด้วยมีดคมๆแม้แต่ในระหว่างเกมเขาก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามหลิงยี่เตือนผู้หญิงหลายคนตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะแหวงซิกซินให้ลดการสัมผัสลงให้เหลือระดับต่ำสุดเท่านี้ความรู้สึกนี้ก็จะลดลงไปมาก
และหากสภาพอากาศแบบนี้เกิดขึ้นจริงหากไม่มีอุปกรณ์พิเศษมนุษย์ก็ไม่สามารถปรากฏตัวที่นี่ได้เหมือนลิงยี่และคนอื่นๆในตอนนี้ทันใดนั้นก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและเสียงหยาบคายของคนแคร์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงที่แล้วอังก็รีบลงมาหาฉันเถอะเราจะหยุดสัก3นาทีและเราจะไม่รอในที่สุดก็มาแล้วตอนที่เทียนชี่กำลังจะบินตรงจากดาดฟ้าเรือเหาะลิงยี่ก็รีบหยุดยาที่นี่ลมแรงเกินไปและการบินลงไปก็กำลังตามมาหาความตายอย่างไรก็ตามทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นทุกคนมองดูเสียงและเห็นเงาดำพัดออกไปจากสายตาของทุกคนเสียงกรีดร้องยังถูกปกคลุมไปด้วยเสียงหวีดหวิวของลมและหิมะผู้เล่นบางคนที่กำลังจะบินลงมาอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเมื่อเห็นฉากนี้เฮียมันน่าตื่นเต้นมากด้วยบทเรียนที่ได้เรียนรู้ทุกคนทำได้แค่ทำตามคำสั่งอย่างซื่อสัตย์และเดินลงจากดาดฟ้าทีละคนเมื่อเรือเหาะมองไปยังพื้นที่สีขาวอันกว้างใหญ่ในระยะไกลจู่ๆเสียงต่างๆของการสนทนาก็ดังขึ้นไปรอบๆโง่สาวใช้ที่นี่งดงามมากขั้วเหนือและขั้วใต้ที่แท้จริงของเราไม่ได้เกินจริงนักผมมองไม่เห็นทางเลยจุดแสวงบุญที่พวกเขาบอกว่าอยู่ทิศทางไหนใครจะรู้มีใครคิดจะตั้งทีมไหมแผนที่ไม่มีประโยชน์ฉันคิดว่าเราต้องการคำแนะนำเมื่อมองดูฉากนี้โดยไม่มีการอ้างอิงใดๆทุกคนก็รวมตัวกันโดยไม่รู้ตัวและไม่มีใครกล้าออกไปตามลำพังโดยไม่ได้รับอนุญาตเผชิญกับสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยสิ้นเชิงกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้การจับกลุ่มย่อมปลอดภัยที่สุดแม้ว่าอาจมีคู่ต่อสู้ที่คุณเกลียดก็ตามปัจจุบันในฐานะผู้เล่นที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกพวกเขาเสียเวลาอีก3ชั่วโมงบนท้องถนนโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะง่วงพอที่จะรีบวิ่งเข้าไปในน้ำแข็งและหิมะเพื่อค้นหาความตายในเวลานี้จู่ๆปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็ปรากฏขึ้นสายตาของผู้คนส่วนใหญ่มองไปในทิศทางนี้ของลินยี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในไม่ช้าผู้คนรอบๆลินยี่ก็ค้นพบสถานการณ์นี้เช่นกันและใบหน้าของเทียนซีก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวอะไรคุณเหล่านี้จะโจมตีเราที่นี่ไม่ใช่หรือหนุ่มหล่อเยาะเย้ยด้านข้างแล้วพูดว่าฉันบอกไม่ได้ว่ามันจะโจมตีเราหรือเปล่าชัดเจนมากกว่าเราต้องการให้เจ้านายของเราฟังเป็นผู้นำจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนหล่อและมองไปที่ลินยี่บอสฟังคุณพูดอะไรตามความหมายของความหล่อและขยักขยแงมีผู้เล่นน้อยมากในโรงละครหัวกูโอที่นี่ซึ่งสามารถเพิกเฉยได้คนที่เหลือแทบไม่มีความสุขเพื่อนำทางพวกเขาไปโดยไม่มีเหตุผลไม่ว่าฉันจะคิดอย่างไรฉันรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามวินาทีต่อมาลินยี่ก็พูดว่าถ้าพวกเขาต้องการติดตามก็ติดตามหล่อและตะกรันฉันตะลึงตืมฝูงชนก็ประหลาดใจเช่นกันฉันเห็นลิงยี่เหยียบหิมะที่เกือบต่ำกว่าเขาของเขาและถามยูนิคอร์นหยกบนไหล่ของเขาเอียนสาวน้อยจะดูแลคุณเองโอเคไหมหลังจากที่หยูกิเลนได้ยินคำพูดดังกล่าวเซียวเหลียนก็พูดด้วยความโกรธคุณกำลังตั้งคำถามถึงความสามารถของฉันใช่ไหมคือในขณะที่พูดอยู่กิเลนได้ละไหล่ของลิงยี่ไปแล้วและขนาดของเขาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเมฆมงคลก็ปรากฏขึ้นที่เท้าของยูนิคอร์นหยกและยูนิคอร์นหยกก็ก้าวขึ้นไปบนเมฆมงคลและเข้ามาที่ด้านข้างของจางซิงหญิงและพูดกับหวังซิซินขึ้นมาจางซิงหญิงเข้าใจเขาหยิบหวังซิซินขึ้นมาและนั่งบนหลังของยูนิคอร์นหยกลิงยี่เตือนอยู่กิลินด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมก่อนที่คุณจะไปถึงยอดเขาแสวงบุญคุณต้องรับผิดชอบในการดูแลเธออยู่กิลินพยักหน้าและกล่าวว่าชัดเจนในเวลาเดียวกันหน้ากากก็ลอยขึ้นเบื้องหลังน้ำเสียงคลุมหวังซิซินเมื่อเห็นสิ่งนี้ลิงยี่ก็หยุดพูดแต่มองไปไกลๆในเวลานี้ดวงตาของลิงยี่ดูเหมือนจะมีความสามารถในการมองผ่านความว่างเปล่าและยอดเขาสูงตระหง่านก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางพายุหิมะหนาทึบตรงหน้าเขามองภูเขาขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับลิงยี่ยกเท้าขึ้นอย่างยากลำบากและเดินไปในทิศทางนี้ออกเดินทางล้มเหลวหรือฉันรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกนานมันเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์มากมายอาเธอไร้บุคคลอันดับ2ของโรงละครสหรัฐอเมริกากำลังดูข้อมูลในอินเทอร์ไรเฟสแชทส่วนตัวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมคิ้วของเขาขมวดหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งคิ้วของเขาก็ขยายออกแล้วเขาก็ตอบว่าอาเธอไรแชทส่วนตัวติดตามพวกเขาสักพักเขาก็กล่าวเสริมว่าแต่เธอไรแชทส่วนตัวเมื่อคุณรู้สึกหนาวจัดให้รายงานตำแหน่งของเขาให้ฉันทราบได้ตลอดเวลาหลังจากโพสต์สิ่งนี้อาเธอไรก็ใส่ตัวเกราะสีขาวเงินบนร่างกายของเขาส่งเสียงการชนกันของโลหะที่คมชัดจากนั้นอาเธอไรก็เปิดฟอรัมเกมโดยตรงและพบวิดีโอการต่อสู้ที่เซมเลอร์ฮาร์เบอร์ครั้งก่อนของลินยี่หลังจากดูเนื้อหาของวิดีโอแล้วอาเธอไรก็ไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองดูเหมือนว่าซาตานพูดถูกถ้าคุณไม่กำจัดคุณก่อนมันจะทำลายกิจการของเราในอนาคตเขายืนอยู่ที่นั่นและไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจู่ๆก็เงยหน้าขึ้นและมีแสงอันรุนแรงพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาทันใดนั้นก็มีมือวางอยู่บนลูกบิดประตูกรี๊ดดังขึ้นทันทีที่ประตูที่ถูกล็อกเปิดออกพายุหิมะที่รุนแรงก็พุ่งเข้ามาในห้องในทันทีทำให้เกิดเสียงฮูฮูอาเธอไรออกไปที่ประตูเพื่อเผชิญหน้ากับพายุหิมะแล้วปิดประตูขณะที่แนวสายตายังคงสูงขึ้นสถานที่ที่อาเธอไรอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นชนเผ่าที่ประกอบด้วยอาคารครึ่งวงกลมบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่สีขาวกว้างใหญ่และภาพนั้นเต็มไปด้วยหิมะที่ปลิวว่อนและลมกระโชกแรงในหมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักแห่งนี้อาคารส่วนใหญ่มีไฟสลัวสลัวร่างหนึ่งสั่นไหวอยู่ในนั้นหลังจากที่อาเธอไรเดินออกจากห้องเขาก็เหยียบหิมะที่ไม่มีข้อเท้าบนถนนเพื่อหยุดหน้าบ้านหลังอื่นและเคาะประตูก๊อกๆท่านผู้เฒ่าบาเลนเซียโปรดกลับมาพบข้าอีกครั้งไม่นานประตูก็เปิดออกหญิงสาวสวยห่อด้วยหนังสัตว์ไม่ทราบที่มาเปิดประตูอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูและเห็นอาเธอไรยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าของเธอก็แสดงความไม่อดทนอย่างเห็นได้ชัดทำไมถึงเป็นคุณอีกแล้วหลังจากพูดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูทิ้งไว้โดยไม่ลังเลจากนั้นจึงเดินไปที่บ้านแล้วพูดว่าปิดประตูให้ฉันด้วยเมื่อมองดูแผ่นหลังอันสง่างามของหญิงสาวอาเธอไรไม่ได้ทำตามที่อีกฝ่ายพูดแต่ยืนอยู่ที่เดิมและพูดตรงประเด็นว่ากันว่าพระสังฆราชบาเลนเซียสามารถควบคุมหมาป่าไดวูฟอร์ได้จริงไหมจู่ๆผู้หญิงที่ชื่อบาเลนเซียก็หยุดอยู่กับที่แล้วหันไปมองร่างที่ยืนอยู่หน้าประตูคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความเกลียดชังใครบอกคุณเรื่องนี้
ตาเธอไร้พูดด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกไม่สำคัญหรอกว่าใครบอกฉันสิ่งสำคัญคือฉันต้องการทำข้อตกลงกับคุณผู้เท่าคุณคิดอย่างไรซื้อขายความเกลียดชังบนใบหน้าของบาเลนเซียก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มทันทีฉันหวังว่าคุณจะได้ทริปต่อรองที่น่าพึงพอใจในครั้งนี้ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีเกียรติของฉันนอกจากนี้ยังอยู่ในแผ่นน้ำแข็งและหิมะที่กว้างใหญ่ซึ่งมีลมพัดแรงและลมหนาวพัดไปทุกที่ในสวรรค์และโลกผืนนี้ที่เป็นโลกสีขาวจนสุดลูกหูลูกตามีคนกลุ่มหนึ่งเดินเป็นเส้นตรงเดินบนหิมะอย่างยากลำบากอากาศในสถานที่ผีสิงแห่งนี้แย่เกินไปใช่ไหมทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกปลิวไปมีฝูงชนพระเจ้าประทานชุดเกราะหนังอดไม่ได้ที่จะบ่นและไม่มีแผนที่ให้แสดงถ้าคุณไม่เคยไปคุณจะไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในไม่กี่นาทีเสี่ยวเหอเหตุผลหลักก็คือเราไม่ได้เห็นสัตว์ประหลาดสักตัวในระหว่างทางคุณไม่ได้บอกว่าคุณสามารถแปลงสัตว์ประหลาดป่าเพื่ออัปเกรดที่นี่ได้หรอดูเหมือนว่ามันจะวางไข่สัตว์ประหลาดที่นี่ไม่ได้ลินยี่ซึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้ารับฟังคำบ่นที่อยู่ข้างหลังเขาและพูดว่าถ้าคุณยึดติดกับมันจะมีที่สำหรับการเติมเต็มอยู่ข้างหน้ามีที่สำหรับเสบียงในที่ที่พังนี้ไหมทุกคนอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจและพูดอย่างหล่อเหลาและอยากรู้อยากเห็นเป็นไปได้ไหมที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่ในสถานที่เช่นนี้แน่นอนว่ามีหลินยี่กล่าวว่ามีการแข่งขันในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วที่เรียกว่าสโนเรสหรือที่รู้จักกันในชื่อฟรอสเรสพวกเขาเป็นกลุ่มที่ชาญฉลาดเพียงกลุ่มเดียวในดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งและจะมีชนเผ่าหนึ่งที่สร้างโดยเผ่าน้ำแข็งของพวกเขาต่อหน้าพวกเขาบางสิ่งพวกเขาจะรู้ไม่ช้าก็เร็วดังนั้นหลินยี่จึงอธิบายง่ายจะมีจุดจัดหาและจุดรวบรวมสำหรับผู้เล่นของเราในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขีดเท่านั้นเมื่อเราไปถึงที่นั่นมีรูปแบบการเทเลพอร์ตระยะสั้น4รูปแบบในชนเผ่านี้สามารถไปยังสถานที่ที่แตกต่างกัน4แห่งหากเราต้องการอัปเกรดในอนาคตเราก็มาที่นี่ได้ใต้สวะสุดหล่อแล้วยอดเขาพิวกริมละจะดีกว่าถ้าส่งโดยตรงเมื่อถึงเวลาผลก็คือลินยี่ใส่หัวแล้วพูดว่ายอดเขาแสวงบุญตั้งอยู่ในใจกลางของอาร์กติกวิธีเดียวที่จะไปถึงที่นั่นได้คือเดินไปที่นั่นหากไม่มีข้อผิดพลาดตรงกลางคาดว่าเราต้องเดิน3หรือ4ชั่วโมงจึงจะถึงยอดเขาแสวงบุญเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของพวกเขาก็เบิกกว้างทันทีและพวกเขาก็หายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าจนถึงตอนนี้ในตอนแรกทุกคนรู้เพียงว่ายอดเขาแสวงบุญอยู่ในสถานที่ที่หนาวเย็นมากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขารู้ว่าการไปยอดเขาแสวงบุญนั้นลำบากมากเมื่อนับ3ชั่วโมงบนเรือเหาะนั่นหมายความว่าหากผู้เล่นต้องการไปที่ยอดเขาพิวกริมมันจะใช้เวลา8ชั่วโมงบนถนนที่มีแสงน้อยเป็นเวลา8ชั่วโมงเต็มคนงานตกเขาจำนวนมากไปทำงานในแต่ละวันลินยี่มองดูปฏิกิริยาของทุกคนแล้วก็หัวเราะไม่ได้5ชั่วโมงที่ฉันกำลังพูดถึงยังอยู่ภายใต้หลักฐานของการรู้ทางถ้าหลงทางหรืออะไรสักอย่างอาจจะมากกว่านั้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทุกคนก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใครจะวิ่งมาที่นี่เทียนชี่พูดอย่างอยากรู้อยากเห็นมันเป็นเพียงการแสดงความลึกลับของยอดเขาแสวงบุญนี้ดังนั้นคุณจงใจไม่สร้างอาเรเคลื่อนย้ายมวลสารสำหรับเรื่องนี้ลินยี่กล่าวว่าคุณต้องถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามหลินยี่ดาวว่าถึงแม้จะมีคนไปถามเจ้าหน้าที่จริงๆแต่ก็คาดว่าพวกเขาจะไม่ได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์เนื่องจากการตั้งค่าหลายอย่างในเกมถูกควบคุมโดยระบบสมองเจ้าหน้าที่จึงไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งหรือแก้ไขอย่างไรก็ตามในเวลานี้ช่วยดูโอซูก็จำเนื้อหาของหนังสือที่เกี่ยวข้องที่เขาเคยปรึกษามาก่อนได้และพูดอย่างน่าอัศจรรย์ว่ากันว่ายอดเขาแสวงบุญนี้แท้จริงแล้วถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มหินขนาดใหญ่อาจเป็นเพราะเหตุนี้จึงไม่สามารถสร้างรูปแบบการเทเลพอร์ตได้สำหรับคำกล่าวนี้ทุกคนในปัจจุบันอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่ตรงฟังจิงอซึ่งเงียบอยู่ข้างๆเขาเมื่อรู้สึกถึงสายตาของทุกคนตรงฟังจิงอก็ลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าใช่จริงหรือใบหน้าหล่อไม่น่าเชื่อแม่งอันที่จริงฉันเดาถูกแล้วนี่เป็นคำวิจารณ์ที่มากเกินไปเทียนชี่กรอกตาแล้วพูดว่าคุณจะฉลาดกว่านี้ได้ไหมเมื่อคุณสรรเสริญตัวเองทันใดนั้นลินยี่ก็จำบางอย่างได้และพูดว่าฉันต้องเตือนคุณถึงบางสิ่งบางอย่างเผ่าน้ำแข็งนี้ถูกแยกออกจากโลกตลอดทั้งปีดังนั้นทัศนคติของพวกเขาต่อคนนอกจึงไม่เป็นมิตรมากไม่เหมือนกับเผ่าพันธุ์ที่เราเคยเห็นมาก่อนโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นกลางเมื่อคุณมาที่เผ่าของพวกเขาอย่าสร้างปัญหาและอย่าต้องมองผู้หญิงในเผ่าของพวกเขาในตระกูลโปรดของพวกเขาการฝึกฝนนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่พวกเขารังเกียจมากเมื่อได้ยินคำอธิบายของลินยี่ทุกคนก็ประหลาดใจฉันไม่คิดว่าจะมีกฎเช่นนี้เซียวเหออยากรู้อยากเห็นมากและพูดว่าถ้าผมเห็นล่ะลินยี่หัวเราะที่ด้านข้างแล้วพูดว่าถ้าคุณสามารถเอาชนะผู้ชายทุกคนในเผ่าของพวกเขาได้แค่คอยดูมิฉะนั้นอย่าท้าทายผลกำไรของพวกเขาง่ายๆหลังจากที่เสี่ยวเหอได้ยินคำพูดนั้นคอของเขาก็หดตัวลงและพูดว่าได้รับบทเรียนแล้วในขณะนี้หวังซิกซินซึ่งนั่งอยู่บนหลังของยูนิคอร์นหยกทันใดนั้นก็พูดว่าพี่เฟิงมีหมาป่ามากมายรออยู่ข้างหน้าเมื่อได้ยินเช่นนี้ลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะสั่นหมาป่าหวังซิกซินที่ด้านหลังของยูนิคอร์นหยกพูดด้วยความมั่นใจมันเป็นหมาป่าเยอะมากมันอยู่ตรงหน้าคุณไม่เห็นเหรอทุกคนประหลาดใจและมองไปข้างหน้าโดยเหยียดหัวออกไปอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเขานอกจากพื้นที่สีขาวอันกว้างใหญ่ตอนนี้ระยะการมองเห็นของทุกคนอยู่ที่ประมาณ2หรือ3เมตรเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นเหตุการณ์นี้ห่างออกไปเกิน3เมตรแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยตั้งแต่แรกเห็นแต่ทุกคนก็ไม่สงสัยเกี่ยวกับคำพูดของแวงซิกซินในขณะที่ลินยี่ดำเนินชีวิตต่อไปนานกว่า1ปีเขาก็เติมพลังให้กับพี่ตองอย่างต่อเนื่องทุกวันตอนนี้ความสามารถพิเศษของเด็กหญิงตัวน้อยของแวงซิกซินได้เกินจินตนาการของทุกคนไปแล้วไม่ว่าจะมาจากเกมหรือสถานที่บางแห่งในชีวิตลินยี่และคนอื่นๆได้เห็นเธอไม่ทำดามาเป็นเวลานานภายใต้การควบคุมของลูกศิษย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแวงซิกซินเขาสามารถหยุดเวลาได้ตอนนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นบางฉากที่ทุกคนไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลานี้สายตาของทุกคนอดไม่ได้ที่จะหันไปหาลินยี่เรากลับจะถามอีกครั้งที่นี่มีหมาป่าบ้างไหมและเนื่องจากลินยี่และคนอื่นๆหยุดผู้เล่นในเขตสงครามที่ตามหลังก็หยุดอยู่ที่นั่นเช่นกันตอนนี้พวกมันอยู่ที่นี่เหมือนแมลงวันไม่มีหัว
หากคุณต้องการไปพิวกริมพีคคุณสามารถติดตามลินยี่และคนอื่นๆได้เท่านั้นหากไม่มีลินยี่เป็นผู้นำการเดินทางของพวกเขาคงลำบากกว่านี้มากลินยี่เหลือบมองกลุ่มผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆที่แขวนอยู่ข้างหลังเขายืนอยู่ที่นั่นและขมวดคิ้วพายุหิมะเป็นเรื่องปกติในบริเวณนี้และสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงและรุนแรงได้โดยทั่วไปแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะมาที่นี่ในขณะนี้ลินยี่โบกมือให้เทียนชี่และชิทองไปข้างหน้าและตรวจสอบสถานการณ์ระวังเทียนชี่และชิทองพยักหน้าทีละคนจากนั้นจึงแอบเข้าไปทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นทีละรอยแล้วหายไปในสายลมและหิมะจากนั้นลินยี่ก็เงยหน้าขึ้นมองแวงซิกซินที่ด้านหลังของยูนิคอร์นหยกแล้วพูดว่าสาวน้อยลองดูสิในบรรดาหมาป่าที่อยู่ข้างหน้ามีหมาป่าหลังค่อมที่มีขนาดใหญ่กว่าหมาป่าธรรมดามากและมีผมสีฟ้าอยู่ด้านหลังหรือเปล่าหวังซิกซินได้ยินคำพูดและชี้ไปที่ยูนิคอร์นหยกพี่เอียนบินขึ้นไปให้ผมดูหน่อยสิตกลงเมื่อได้ยินพี่ชายของหวังซิกซินยูกิลินก็สูงขึ้นทันทีและพูดว่าไม่เป็นไรใช่ไหมหวังซิกซินยืนอยู่บนหลังของยูนิคอร์นหยกอย่างระมัดระวังและหลังจากสังเกตมันแล้วเขาก็ตบด้านหลังของยูนิคอร์นหยกเมื่อยูนิคอร์นหยกล้มลงข้างลินยี่หวังซิกซินกล่าวว่ามีทันใดนั้นลินยี่ก็ตัวสั่นมีกี่คนหวังซิกซินกัดนิ้วก้อยของเขาและคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงยื่นนิ้วก้อยสีขาวและอ่อนโยนออกมา2นิ้วแล้วพูดว่าสองอลินยี่พยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจในเวลานี้ทุกคนมารวมตัวกันและพูดอย่างสงสัยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรลินยี่มองขึ้นไปในทิศทางที่แวงซิกซินชี้และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาในบริเวณนี้มีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเท่านั้นและนั่นคือหมาป่าสกปรกอันที่จริงหมาป่าไดวูฟไม่ได้ดุร้ายแต่ถูกควบคุมโดยกลุ่มฟรอสโทเทมอของเผ่าน้ำแข็งคือจักรพรรดิหมาป่าน้ำแข็งแม้ว่าลินยี่จะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนแต่ทุกคนก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันในทันทีและพูดด้วยความตกใจกลุ่มฟรอสนี้กำลังจะซุ่มโจมตีพวกเราเหรอแต่เมื่อคิดว่าทุกคนมาที่นี่เป็นครั้งแรกทำไมพวกเขาถึงอยากซุ่มโจมตีตัวเองและคนอื่นๆทั้งหล่อทั้งสวะและคนอื่นๆงงมากมีความเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมอย่างไรก็ตามทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเสียงของหวังซิกซินก็ดังมาจากด้านบนฝูงหมาป่านั่นดูเหมือนจะล้อมพวกเราไว้แล้วในเวลานี้เทียนชี่ยิ้มและพูดว่านี่ยังเป็นความเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่ารอยยิ้มที่หล่อเหลาและทำอะไรไม่ถูกลืมมันซะในเวลานี้ทุกคนหันความสนใจไปที่หลินยี่อย่างไรก็ตามในเวลานี้พวกเขาแค่ต้องฟังคำสั่งของหลินยี่หลินยี่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าฝูงหมาป่าไดวูฟจะซุ่มโจมตีเราแต่ก็ไม่จำเป็นว่ากลุ่มฟรอสต้องการจะฆ่าเราอะไรผู้คนสับสนอย่างไรก็ตามหลินยี่ไม่ได้อธิบายอะไรมากนักแต่พูดตรงๆการไปมาไม่ใช่เรื่องหยาบคายหลินยี่อธิบายให้ยูนิคอร์นหยกฟังฝากดูแลเจ้าตัวเล็กด้วยในขณะที่พูดหลินยี่ได้นำวิชาดักเล็ดมังกรออกมาแล้วฉันอยากรู้ว่าใครมารบกวนเราครั้งแล้วครั้งเล่าทันทีที่ทุกคนได้ยินพวกเขาก็เข้าสู่สภาวะการต่อสู้ทันทีหัวหน้าฟังบอกฉันที่อีกสักพักคุณจะต่อสู้อย่างไรหลินยี่คิดอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงเริ่มจัดเตรียมกลยุทธ์ช่วงเวลาแห่งความพิการทางสมองเพื่อเริ่มต้นการต่อสู้เปิดทางข้างหน้าเมื่อได้ยินถ้อยคำแห่งความพิการทางสมองแล้วเขาก็ถอดปืนยาวออกจากหลังแล้วถือไว้ในมือแล้วกล่าวว่าชัดเจนคุณลุงมั่นคงคุณวางแผนรองไว้ข้างหลังเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ไล่ตามมั่นคงเหมือนภูเขาเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าดีเขาที่อยู่ข้างหน้าก็เดินตรงไปด้านหลังทีมจากนั้นลินยี่ก็หันไปหาจางซิงซินและพูดว่าหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นสักระยะหนึ่งเสี่ยวหยิงเพียงต้องการอวยพรคุณด้วยสถานะลาฟูอาเร่และชาโดว์ออฟโฮลี่ไลท์สองสถานะเท่านั้นเนื่องจากบัฟทั้งสองนี้เป็นภูมิคุ้มกันทางกายภาพและการเร่งความเร็วในการเคลื่อนไหวตามลำดับลินยี่จึงมีความคิดของตัวเองและไม่ต้องการต่อสู้กับหมาป่าเหล่านั้นจางซิงหยิงพยักหน้าและกล่าวว่าชัดเจนจากนั้นลินยี่ก็หันไปหายูน่าที่อยู่ข้างๆแล้วพูดว่ายูน่าควบคุมวัตถุที่ถูกอัญเชิญมาเพื่อป้องกันไม่ให้หมาป่าไดวูฟโจมตีจากทั้งสองฝ่ายหากคุณล็อกมันคุณไม่จำเป็นต้องฆ่ามันลินยี่พูดสิ่งนี้ด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้าของเขาท้ายที่สุดแล้วมีคนมากมายอยู่ข้างหลังคุณปล่อยให้พวกเขาสักพักแล้วให้พวกเขาอุ่นเครื่องด้วยยูน่าเข้าใจโดยธรรมชาติว่าลินยี่หมายถึงอะไรและตามด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอดีในขณะที่พูดปลายนิ้วของยูน่ามีองค์ประกอบสีดำจำนวนมากกระโดดอย่างตื่นเต้นในที่สุดลินยี่ก็พูดว่าส่วนที่เหลือกระทำโดยบังเอิญจดจำจุดประสงค์ของเราคือฝ่าด่านของหมาป่าไดวูฟไม่ใช่เพื่อต่อสู้และนั่นคือทั้งหมดอย่าโจมตีหมาป่าอัลฟานี่เป็นของขวัญคืนที่สำคัญที่ฉันทิ้งไว้ให้กับอีกฝ่ายในขณะนี้เทียนชี่และชิทองปรากฏตัวทีละคนพระเจ้าตรัสว่าหมาป่าพวกนี้ไวเกินไปไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปแต่จากระยะไกลมีหมาป่ามนุษย์หมาป่ามากมายจริงๆซึ่งทั้งหมดมีเลเวลสูงกว่า50ในเวลานี้หลิงยี่ไม่มีเรื่องไร้สาระที่ไม่จำเป็นและพูดโดยตรงถ้าอย่างนั้นตามแผนเดิมฆ่ามันซะและอีกด้านแต่เธอไร้มองดูหมาป่าน้ำแข็งที่อัดแน่นอย่างเย็นชาซึ่งอยู่ไม่ไกลเกือบจะรวมเข้ากับสวรรค์และโลกร่างของหมาป่าไดวูฟสีขาวราวกับหิมะและพูดกับตัวเองว่าคราวนี้ให้ฉันดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างอาเธอไรเจ้าต้องไม่ปล่อยให้เขาเข้าใกล้ยอดเขาแสวงบุญเป็นเวลา2วันยอดเขาแสวงบุญเหนือยอดเขาเรนกลุ่มโฟรสของฉันถูกซ่อนอยู่ในสถานที่เย็นเยือกที่แยกจากโลกเพียงเพราะฉันไม่ต้องการมีส่วนร่วมในข้อพิพาทของฮันเดรสและหลังจากผ่านไปหลายพันปีเผ่าฟรอสของฉันได้ปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งที่นี่แล้วนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาถูกเรียกว่าเผ่าหิมะโดยคนทั้งโลกในป่าอันร่มรื่นนอกกระท่อมมุงจากที่เรียบง่ายชายชราผมหงอกที่ดูเหมือนกำลังจะเดินกำลังยืนอยู่หน้าลานพร้อมไม้เท้ามองขึ้นไปที่ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงฟังเสียงนกและแมลงรอบตัวเขาฟอรอสเอลวี86ผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าฟรอสฉันไม่รู้ว่าผ่านมานานแค่ไหนแล้วทันใดนั้นฉันก็เห็นไมค์ขัดฟันถอนหายใจด้วยอารมณ์เมื่อปีศาจมาถึงทวีปนี้เมื่อ500ปีที่แล้วเทพเจ้าแห่งคาช่ามาหาฉันมากกว่า1ครั้งและต้องการขอให้ฉันเผาน้ำแข็งและเผารอยร่วมกันต่อต้านการรุกรานของปีศาจแต่พวกเขาทั้งหมดถูกฉันปฏิเสธ
เมื่อบรรพบุรุษของฉันถูกเหยียดหยามและอับอายในเผ่าร้อยฉันไม่เห็นพวกเขาออกมาเพื่อแสวงหาความยุติธรรมให้กับเราถ้าเราถูกรังแกและในท้ายที่สุดเราก็ทำได้เพียงข้ามภูเขาและทะเลไปยังสถานที่ที่เย็นจัดแห่งนี้ซึ่งมีผู้คนน้อยและไม่มีพืชพันธุ์และแสวงหาความสงบสุขในเวลาเดียวกันตั้งแต่นั้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นในทวีปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโปรดของฉันสำหรับฉันและคนของฉันมันไม่สำคัญอีกต่อไปว่าใครจะปกครองทวีปนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปีศาจเข้ายึดครองทวีปลาฟามอคุณกำลังรออะไรอยู่ทันใดนั้นฟอร์รอสขยับตัวเล็กน้อยเดินช้าๆไปที่ขอบหน้าผามองผ่านช่องว่างในกิ่งไม้ไปยังโลกสีขาวและเต็มไปด้วยหิมะในระยะไกลเรากับกำลังพูดกับตัวเองพูดอย่างเย็นชามันเยี่ยมมากที่ได้อยู่ในโลกที่แยกจากโลกภายนอกทำลายความสงบทำไมเมื่อเขาพูดเช่นนี้สายตาของฟอร์รอสก็หันไปมองท้องฟ้าสีครามเหนือหัวของเขาจากนั้นเขาก็ถอนหายใจเบาๆอนิจจาทันใดนั้นฟลอสดูเหมือนจะมีอายุมากขึ้นหลายสิบปีและพูดอย่างสบายๆตั้งแต่คุณมาที่นี่พร้อมกับสตาร์สโตนอยู่ในมือฉันก็ไม่สามารถขัดต่อพระประสงค์ของพระบิดาและอยู่ห่างจากมันได้อีกต่อไปตระกูลฟลอสของฉันคงถึงวาระแล้วคราวนี้ในขณะนี้จู่ๆก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างๆฟลอสและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาดูเหมือนคุณจะไม่ต้องการรับใช้เผ่าร้อยผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฟลอสหันศีรษะของเขาทันทีเพื่อมองไปที่ร่างที่อยู่ข้างๆเขาดวงตาที่ขุ่นมัวก็สว่างขึ้นทันทีและเขาพูดอย่างเคร่งครึมคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรผู้ถูกเลือกในขณะนี้ร่างที่อยู่ข้างๆเขาถอดหมวกผ้าสีดำบนหัวของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าของซาตานเจเมื่อเผชิญหน้ากับการแสดงที่ผิดปกติของฟลอสซาตานเจก็หัวเราะแน่นอนฉันรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรทันใดนั้นซาตานเจก็หยิบมันออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาและมอบอัญมณีที่เปล่งแสงสีฟ้าสดใสให้กับมันเอลอเดอร์ฟอรอฉันดีใจที่ไม่ทำตามความไว้วางใจของคุณนี่คือสตาร์สโตนที่คุณต้องการในเวลานี้คุณจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงสีหน้าเจ็บปวดของซาตานเจเมื่อเขาหยิบอัญมณีนี้ออกมาจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะที่ทำให้ซาตานเจตกหลุมรักได้นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วเมื่อซาตานเจมอบอาวุธในตำนานให้หลิงยี่เขาไม่เคยเห็นเขามีสีหน้าเช่นนั้นเลยแต่ฟอร์รอสไม่ได้มองอัญมณีที่ซาตานเจมอบให้ด้วยซ้ำเขาหันกลับมาและเผชิญหน้ากับโลกสีขาวใต้ภูเขาอีกครั้งแล้วพูดว่าครั้งนี้เป็นรางวัลภารกิจของคุณคุณไม่จำเป็นต้องมอบให้ฉันซาตานเจมีความสุขเมื่อได้ยินสิ่งนี้เรากับกลัวการกลับใจของชายชราเขาก็รีบดึงมือกลับแล้วใส่อัญมณีลงในกระเป๋าเป้ในเวลานี้ฟลอสพูดต่อความสัมพันธ์ระหว่างสตาร์หัวหน้าเผ่าศพและคุณเป็นอย่างไรซาตานเจตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดนั้นแล้วพูดว่านอกจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของฉันแล้วเขาคือบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันฟอร์รอสหัวเราะทันทีก็เป็นเช่นนั้นก็เป็นอย่างนั้นฮิฮิทันใดนั้นไหมขัดฟันก็หันไปเผชิญหน้ากับซาตานแล้วพูดว่าให้หนูขอถามอะไรหน่อยสิซาตานเจเริ่มเคร่งขรึมทันทีเมื่อเขาได้ยินคำพูดกรุณาพูดฟอร์รอสถามว่าถ้าเผ่าปีศาจโจมตีอีกครั้งคุณจะยืนอยู่ฝ่ายไหนระหว่างเผ่าร้อยกับเผ่าปีศาจซาตานเจสะดุ้งเขามองชายชราตรงหน้าด้วยความไม่เชื่อไม่แน่ใจว่าคำพูดของเขาหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมาซาตานเจก็อนุมานบางสิ่งจากคำพูดก่อนหน้าของเขาและยิ้มอย่างมีความหมายไม่มีทางเลือกที่3แล้วเหรอฟอร์รอสมองซาตานเจด้วยความประหลาดใจแล้วพูด3ครั้งดีๆในขณะนี้จู่ๆซาตานเจก็ได้รับภารกิจใหม่และเขามองไปที่อีกฝ่ายด้วยความประหลาดใจนี่คือไม่ขัดฟันอธิบายว่าพูดตามตรงถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์ฉันไม่ต้องการให้เผ่าน้ำแข็งออกไปเพื่อป้องกันการโจมตีอีกครั้งจากเผ่าปีศาจเนื่องจากฉันไม่สามารถเลือกได้แม้ว่าโฟรสแคลนของฉันจะดำเนินการฉันก็หวังว่าจะต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อสิ่งที่เรียกว่าฮันเรดแคลนพวกมันเป็นหรือตายพวกมันเกี่ยวอะไรกับฉันเมื่อฟังคำพูดของฟลอสดวงตาของสถานเจก็เปลี่ยนเป็นสดใสเอลอเดอร์ฟอรอคุณจะดีใจกับการเลือกของคุณผมสัญญาฟอรอหัวเราะแล้วผมจะรอดูทันทีที่คำพูดของฟลอสเปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณต้องการควบคุมโฟรสแคลนของฉันคุณต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เฒ่าคนปัจจุบันนี่ของคุณจู่ๆหมายจับสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นในมือของฟลอสฉันเห็นคำขนาดใหญ่ฟลอสสลักอยู่บนหมายโปร่งใสเมื่อซาตานเจเข้ายึดหมายจับฟลอสกล่าวว่านำสิ่งนี้ไปให้ผู้เฒ่าคนปัจจุบันฉันคิดว่าเธอคงจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรสำหรับผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ถูกเลือกในขณะนี้โดยไม่รอให้ซาตานเจตอบสนองเขาเห็นไหมขัดฟันยื่นมือออกมาช่วงเวลาต่อมาฟลอสก็อยู่ในทางผ่านภูเขาแล้วนอกจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะแล้วไม่มีกระท่อมและคนชราอยู่รอบๆในขณะที่ซาตานเจตกตะลึงเสียงของฟลอสก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าทำให้ฉันผิดหวังเมื่อคุณกำลังจะข้ามภัยพิบัติคุณสามารถมาหาฉันได้พร้อมกับสตาร์สโตนในมือของคุณคงมีช่วงต่อมาเมื่อเสียงหายไปทุกสิ่งรอบตัวก็กลับกลายเป็นความเหงาปีมาตกหนักเหมือนขนหันที่ตกลงบนซาตานเจซาตานเจเฝ้าหมายฟรอสอยู่พักหนึ่งแล้วดวงตาของเขาก็พึมพำฟังว่าบัญชีของเราถึงเวลาที่ต้องพิจารณาแล้วเมื่อสถานเจปรากฏตัวอีกครั้งบนถนนบนภูเขามูลค่าของสถานเจใน World Combat Power List ก็เปลี่ยนไปในที่สุดและการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้โลกตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งรายการพลังการต่อสู้โลกเลขที่1ไปดีเฟ้งหัวความแข็งแกร่งในการต่อสู้ 339,959 เขตสงครามจีนเลขที่2ไปดีสถานเจคอมแบทสเตรง 264,415 US Theater เลขที่3ไปดีจักรพรรดิพลังการต่อสู้ 161,247 โรงละครรัสเซียภายใน2วันเขาจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ยอดเขาแสววงบุญทันใดนั้นอาเธอร์ไรก็หันศีรษะไปมองคนที่มาด้วยสีหน้าตกตะลึงโฮโจทาเคชิทำไมคุณถึงมาที่นี่แต่เขากลับตอบสนองอย่างรวดเร็วขมวดคิ้วและไม่มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดคุณกำลังสั่งให้ผมทำอะไรสักอย่าง
แต่เธอไร้ในฐานะหมายเลข2ในเขตสงครามของสหรัฐอเมริกาในใจมีเพียงซาตานเจเท่านั้นที่สั่งการเขาได้ในเกมนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นท่าราชบริพารโดยผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่พูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่ออกคำสั่งด้วยความภาคภูมิใจของเธอไร้ในฐานะชาวอเมริกันเขาจึงทนไม่ไหวระวังน้ำเสียงของคุณแต่เสียงก็ลดลงปังเสียงจู่ๆงูหลามตัวมหึมาก็โผล่ออกมาจากหิมะจากด้านหลังทาเคชิโฮโจคำรามหัวงูยักษ์ที่เต็มไปด้วยสิวและความน่าสะพรึงกลัวตกลงไปต่อหน้าอาเธอไรพร้อมกับคำรามพร้อมกับอ้าปากค้างในขณะนี้พร้อมกับเสียงหมาป่าหอนาทีละคนมีเสียงการต่อสู้อันดุเดือดแผ่วเบาในระยะไกลและไฟก็กระจัดกระจายในขณะนี้อาเธอไรกำลังจ้องมองทาเคชิโฮโจตรงหน้าเขาด้วยใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวและคำรามคุณพยายามจะทำอะไรทาเคชิโฮโจมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาในขณะนี้แต่คำพูดของเขาเต็มไปด้วยการยั่วยุอาจารย์อาเธอไรโปรดให้ความกระจ่างแก่ข้าพเจ้าด้วยเมื่อมองดูองค์ประกอบมหัศจรรย์ที่อยู่รอบๆทาเคชิโฮโจอาเธอไรก็หัวเราะด้วยความโกรธคุณจะต้องเสียใจกับการกระทำของคุณปังทันใดนั้นดาบสองมือที่งดงามก็ปรากฏขึ้นในมือของอาเธอไรจากนั้นเสือที่ดุร้ายพร้อมเปลวไฟก็ปรากฏตัวต่อหน้าอาเธอไรอาเธอไรรีบวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่พูดอะไรสักคำตกนรกตาเธอไรรีบยกดาบสองมือขึ้นเหนือหัวแล้วเหวี่ยงมันลงดาบพายุเฉือนพลังงานดาบรูปจันเซี่ยวที่ห้องด้วยลมกระโชกกลิ้งหิมะบนพื้นและกวาดไปทางโฮโจทาเคชิทาเคชิโฮโจยืนตรงจุดนั้นและย่อเย้ยโบกมือต่อหน้าเขาตลอดเวลาในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีขบวนวงกลมที่หมุนได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วต่อหน้าทาเคชิโฮโจเมื่อเห็นว่าการโจมตีของคู่ต่อสู้กำลังจะเข้ามาทาเคชิโฮโจจึงเร่งขบวนอย่างใจเย็นงูปากกินท้องฟ้าโอมมีการพิมพ์หัวงูที่น่าสะพรึงกลัวไว้ตรงกลางวงกลมช่วงเวลาต่อมาหัวงูก็หลุดออกมาจากรูปแบบและพุ่งเข้าหาพลังงานดาบด้วยแรงผลักดันที่รุนแรงบูมมันสายเกินไปที่จะบอกว่ามันเร็วเกินไปงูตัวใหญ่ที่ออกมาจากกวงเวทได้กลืนพลังงานดาบเข้าไปในท้องของมันโดยตรงจากนั้นก็ทำให้เกิดการระเบิดหลังจากเกิดเสียงดังก็มีหลุมขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ผู้จิ 27,856 ภายใต้การจ้องมองที่น่าสยดสยองของอาเธอไรหัวงูที่จำไม่ได้กำลังกัดแขนของอาเธอไรอยู่ในขณะนี้ระบบคุณถูกพิษงูพิษเป็นอัมพาตเป็นเวลา1วินาทีในเวลาเดียวกันเสือเพลิงที่อาเธอไรเรียกมาก็ถูกงูยักษ์ที่ทาเคชิโฮโจเรียกมาแล้วส่งเสียงร้องโหยหวนหลังจากนั้นไม่นานพยัคฆ์เพลิงก็ถูกรัดคอและหักเป็นชิ้นๆด้วยพลังอันทรงพลังของงูยักษ์เป็นไปได้ยังไงตาเธอไร้มองดูทาเคชิโฮโจต่อหน้าเขาด้วยความไม่เชื่อคุณแต่โฮโจทาเคชิไม่ให้โอกาสอาเธอไร้พูดต่อโดยมีรอยยิ้มปลอมๆบนใบหน้าของเขาเช่นเคยอาเธอไร้คงลาก่อนปังปังปังกระทันหันมีงูเห่าดุร้ายปรากฏตัวรอบๆอาเธอไร้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อาเธอไร้กัดอาเธอไร้โดยตรงฝังศพงูปูชีพับพับ 14,225 14,521 critical 21,452ปริมาณเลือดของอาเธอไรเกือบ 80,000 เกือบจะถึงจุดต่ำสุดแล้วแต่เมื่ออาเธอไรคิดว่าเขามีโอกาสอาเธอไรก็โกรธมากไอเวนจู่ๆในพลตัวใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังอาเธอไรและตามการกระทำของอาเธอไรเขาแทงดาบยาวเข้าใส่โฮโจทาเคชิอาณาจักรเอปีฟูจิ 34,585 แต่เธอไรมองดาบยาวในมือของเขายังไม่อยากจะเชื่อและปลายดาบสามารถแทงทะลุหัวใจของโฮโจทาเคชิซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้วจากนั้นมันก็เป็นระยะทางที่อาเธอไรไม่สามารถไปต่อได้อีกต่อไปปังดาบใหญ่ในมือของอาเธอไรล้มลงบนหิมะอย่างอ่อนแรงแต่ในขณะนี้ร่างของอาเธอไรถูกแยกจากบนลงล่างและมีเลือดหยดเหนืออาเธอไรงูเหลือมยักษ์กำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างอย่างเพลิดเพลินแต่ครู่ต่อมาครึ่งหนึ่งของร่างกายของอาเธอไรก็กลายเป็นแสงสีขาวและหายไปทาเคชิโฮโจก้มลงและหยิบดาบใหญ่ที่ตกลงมาในหิมะขึ้นมาแล้วพูดอย่างตื่นเต้นโยซีอุปกรณ์ในตำนานขอบคุณอาเธอไรคุงทาเคชิโฮโจเอาของที่ริบมาใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังอย่างไม่ได้ตั้งใจและหลังจากที่ศัตรูหายไปงูเหลือมยักษ์ก็ขุดลงไปในหิมะโดยตรงแล้วหายไปในขณะนี้ผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดหนังหมาป่าและสวมแจ็คเก็ตบุนวมหนาๆเข้ามาแล้วพูดว่าคุณค่านายจ้างของฉันคุณอยากให้ฉันขอเหรียญทองที่เหลือกับใครทาเคชิโฮโจหันหน้าไปมองคนที่มาแล้วยิ้มแน่นอนฉันจะให้ส่วนที่เหลือโปรดขอให้ผู้เฒ่าบาเลนเซียดำเนินการตามแผนต่อไปด้วยแน่นอนถ้าเป็นไปได้ฉันหวังว่าท่านสังฆราชบาเลนเซียจะสามารถเพิ่มจำนวนหมาป่าต่อไปได้เงินไม่ใช่ปัญหาบาเลนเซียมองชายคนนั้นด้วยรอยยิ้มปลอมๆต่อหน้าเขาด้วยความสนใจอย่างมากและทันใดนั้นก็ถามคุณมาจากเผ่ายากิเหรอทาเคชิโฮโจตกใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและคิดว่าขวาบาเลนเซียพยักหน้าอย่างชัดเจนฉันเห็นมันเป็นไปไม่ได้ที่ไดวูจะเพิ่มขึ้นต่อไปแต่ฉันมีวิธีที่จะดักจับพวกมันเป็นเวลา2วันนั่นคือราคาเมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายทาเคชิโฮโจก็ไม่ได้ที่จะจุดประกายราคาไม่ใช่ปัญหาตราบใดที่คุณสามารถดักจับพวกมันได้2วันคุณก็สามารถเปิดราคาได้ตามต้องการบาเลนเซียได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้ที่จะปิดปากของเธอแล้วพูดว่าเกียดด้วยรอยยิ้มเหรียญทอง 10W แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องบอกคุณล่วงหน้าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลคุณต้องคิดให้รอบคอบมันไม่ไร้สาระเหรอทาเคชิโฮโจลังเลเมื่อได้ยินสิ่งนี้เหรียญทอง 10W เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับทาเคชิโฮโจแต่สิ่งที่โฮโจทาเคชิต้องการก็คืออีกฝ่ายจะมีวิธีดักจับพวกเขาได้ 100% บาเลนเซียจึงอธิบายว่ามีรูปแบบเวทมนต์ที่จัดโดยกลุ่ม Frost Clan ของเราในบริเวณใกล้เคียงตราบใดที่ฉันเปิดใช้งานรูปแบบเวทมนต์ตราบใดที่พวกเขาไม่สามารถทำลายรูปแบบเวทมนต์ได้ภายใน30นาทีจะถูกขังอยู่ในรูปแบบนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย3วันรูปแบบเวทมนต์นี้ถูกใช้โดยกลุ่ม Frost ของเราเพื่อป้องกันศัตรูจากต่างประเทศโดยทั่วไปแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกลุ่มตุ๊กตาอันดับ5เมื่อได้ยินสิ่งนี้ทาเคชิโฮโจก็เข้าใจทันทีว่าบาเลนเซียหมายถึงอะไรแล้วพูดอย่างไม่ลังเลว่าโอเคใช้อันนี้เลย
จากนั้นโฮโจทาเคชิก็บรรจุเหรียญทอง10ดับเบิลยูใส่ถุงโดยตรงและวางมันไว้หน้าบาเลนเซียเหรียญทองหนักตกลงไปบนหิมะโดยตรงบาเลนเซียเห็นสิ่งนี้จึงโบกมือทันทีทำข้อตกลงและสอนวิธีที่จะเข้าใจผิดให้กับคุณภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากเปิดเมจิกซิตี้การคุกคามคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สามารถแทรกแซงโอกาสของคู่ต่อสู้ที่จะทำลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพทาเคชิโฮโจเข้าใจทันทีสวัสดีขอบคุณท่านผู้เฒ่าที่แจ้งให้เราทราบหมาป่าเยอะมากพวกมันมาแล้วหวังซิกซินซึ่งนั่งอยู่บนหลังของยูนิคอร์นหยกจู่ๆก็พูดอย่างกังวลใจในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะนี้ดูเหมือนว่ามีเพียงแนวสายตาของหวังซิกซินเท่านั้นที่ไม่ถูกรบกวนและเขาสามารถมองเห็นภายนอกและฉากได้อย่างชัดเจนเมื่อได้ยินรูปร่างของหวังซิกซินหลิงยี่ก็พูดทันทีเตรียมตัวแล้วพูดกับชีทองและเทียนซิคุณไปเรียกร้องความสนใจจากหมาป่าอัลฟาแล้วพาพวกเขาไปข้างหลังพวกเราเทียนชี่และชีทองมองหน้ากันจากนั้นพยักหน้าแล้วพูดว่าชัดเจนในเวลาเดียวกันตามลินยี่และคนอื่นๆผู้เล่นในเขตสงครามต่างๆยังคงมีอารมณ์ที่จะพูดตลกเป็นไปได้ไหมที่ความสง่างามนี้ก็หายไปเช่นกันดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นมีคนดูเสียใจเล็กน้อยแล้วพูดว่าเราติดตามเขาไปการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่โง่เกินไปเหรอท้ายที่สุดเขามาที่นี่เป็นครั้งแรกบางคนก็หัวเราะสิ่งที่เรียกว่าความสง่างามนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ในเวลานี้ก็ยังมีคนพบสิ่งผิดปกติดูสินั่นอะไรนะฉันเห็นดวงตาสีฟ้าคู่หนึ่งปรากฏขึ้นอย่างแผ่วเบาท่ามกลางพายุหิมะและจำนวนก็เพิ่มขึ้นจากไม่กี่คนในตอนแรกไปสู่มากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ทุกคนก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในที่สุดมีอะไรแปลกๆทุกคนระวังตัวด้วยจากนั้นลินยี่และคนอื่นๆในเวลานี้ก็ได้ต่อสู้กับหมาป่าไดวูฟอร์ชุดแรกแล้วอุ๊ยหมาป่าไดวูฟตัวแล้วตัวเล่าบินไปหาลินยี่และคนอื่นๆด้วยลมและหิมะโดยมีเขี้ยวของมันกางออกและไม่กลัวความตายอัลฟาเซียติดตั้งโล่มังกรในมือของเขาและเปิดใช้งานทักษะผู้พิทักษ์มังกรรุ่งปีศาจกลายเป็นมังกรยักษ์ต่อหน้าทุกคนปิดกั้นกลุ่มหมาป่าไดวูฟที่ปรากฏตรงหน้าโดยตรง 1,385 ต่อต้าน 1,432 ต่อต้านแนวต้าน 1,205 ในขณะที่ไดวูฟยังคงกัดร่างปีศาจมังกรยักษ์ต่อไปความเสียหายมหาศาลก็ลอยออกมาจากหัวของปีศาจมังกรคำรามและแกว่งไปมาอย่างต่อเนื่องปาฟาเซียกล่าวในขณะที่ควบคุมแฟนทอมของมังกรยักษ์และต่อต้านการรุกรานจากไดวูฟด้วยการโจมตีระดับนี้ฉันสามารถอยู่ได้3นาทีลินยี่พูดเสียงดังหลังจากเห็นสิ่งนี้ไปในเวลาเดียวกันยูน่ายังได้เปิดใช้งานทักษะอัญเชิญกองทัพนับพันพื้นรอบๆแตกร้าวจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและโครงกระดูกอันเดดก็ปรากฏขึ้นทั้ง2ด้านของทีมขี่ม้าโครงกระดูกน่ารักจังเลยอย่างไรก็ตามเนื่องจากหิมะอยู่ลึกเกินไปม้าโครงกระดูกเหล่านี้จึงไม่สามารถเดินบนบกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอย่างไรก็ตามคำขอของลินยี่คือการหยุดหมาป่าไดวูฟและเขาไม่พร้อมที่จะเสียเวลาที่นี่เนื่องจากอัศวินโครงกระดูกเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของยูน่าพวกเขาจึงเป็นเพียงการป้องกันและไม่โจมตีอัลฟาเซียมีหน้าที่ดูแลส่วนหน้ายูน่ามีหน้าที่ดูแลด้านข้างและเธอก็มั่นคงราวกับภูเขาที่อยู่ด้านหลังด้วยความร่วมมืออันละเอียดอ่อนของทั้ง3มนุษย์หมาป่าส่วนใหญ่จึงถูกขัดขวางอย่างโหดเหี้ยมและทั้งทีมก็ก้าวหน้าไปอย่างเป็นระเบียบในบางครั้งมีหมาป่าไดวูฟที่บุกทะลุแนวป้องกันและพวกมันก็ถูกจานเช่นยิงโดยตรงหรือถูกเซี่ยวฮีรัดคอทันทีอาจกล่าวได้ว่าฝ่ายของลินยี่ไม่มีความกดดันเมื่อเผชิญกับกระแสน้ำของหมาป่าไดวูฟและกลุ่มหมาป่าไดวูฟที่หนาแน่นรอบๆไม่สามารถเป็นภัยคุกคามใดๆต่อทีมนี้ได้เลยแต่ผู้เล่นหลายร้อยคนจากเขตสงครามต่างๆที่อยู่ข้างหลังเขากลับต้องทนทุกข์ทรมานใช้เวลาเพียงครู่เดียวเท่านั้นที่คนกลุ่มนี้จะถูกโจมตีโดยหมาป่ามนุษย์หมาป่าที่ปรากฏตัวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในตอนแรกทุกคนจึงต่อสู้อย่างอิสระในทันทีผู้เล่นชั้นนำเหล่านี้จากโซนสงครามต่างๆก็เหมือนกับคนพลัดหลงและวุ่นวายได้ยินเสียงตะโกนอย่างกังวลจากฝูงชนมีนักบวชคนไหนรีบเพิ่มบัฟรถถังอยู่ที่ไหนรถถังออกมาต้านทานความเสียหายมันทันใดนั้นผู้เล่นผิวขาวก็ตะโกนอย่ายุ่งนะทุกคนอย่ายุ่งทำตามคำแนะนำของฉันอย่างไรก็ตามในขณะนี้ไม่มีใครสนใจเขาเลยและผู้เล่นแต่ละคนก็กำลังโจมตีหมาป่าไดวูฟที่อยู่รอบๆเพราะมันเริ่มต้นในช่วงเวลาที่เสียโอกาสตอนนี้ตราบใดที่คุณยังประมาทเล็กน้อยคุณอาจเผชิญกับการบุกโจมตีอย่างบ้าคลั่งของกลุ่มหมาป่าไดวูฟในเวลานี้ผู้เล่นเหล่านี้เป็นผู้เล่นอันดับต้นๆในแต่ละเขตสงครามแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นเหมือนมือใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมมีความโศกเศร้าและเสียงกรีดร้องมากมายแต่ด้วยเหตุนี้คนกลุ่มนี้จึงต้องหยุดอยู่กับที่และเริ่มเผชิญหน้าอย่างดุเดือดกับไดวูฟในเวลานี้มีคนสังเกตเห็นฟึงวาแล้วตะโกนหยุดต่อสู้ซาฟังวาและคนอื่นๆกำลังจะหายตัวไปมีคนอยากจะตามให้ทันแต่ในขณะนี้พวกเขาเห็นหมาป่ายักษ์สีน้ำเงิน2ตัววิ่งเข้ามาทางนี้ไดวูฟ LV 55เจ้านายพลังชีวิตเศษ150ล้านส่วน150ล้านผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าเห็นสิ่งนี้และอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างโอ้ไมก้านี่มันอะไรกันทันใดนั้นก็มีเสียงเยาะเย้ยเล็กน้อยดังขึ้นในหูของเขาของขวัญที่มอบให้คุณโปรดตรวจสอบด้วยมีโจรผู้เล่นตอบสนองทันทีและหันไปมองคุณคือใครอย่างไรก็ตามมีบุคคลที่คุ้นเคยอยู่ทั่วไปและฉันไม่เห็นผู้เล่นที่เพิ่งพูดในไม่ช้าเขาก็ตระหนักว่าผู้บังคับบัญชาทั้งสองถูกนำมาที่นี่โดยตั้งใจผู้เล่นที่ค้นพบสิ่งนี้โกรธมากบ้าเอ๋ยนี่คงเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดของเฟิงหัวไอ้สารเลวคนนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าคนเหล่านี้จะโกรธและคำรามแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าพวกเขาถูกไกรล้อมไปด้วยหมาป่าไดวูฟได้ฉันเกรงว่าผู้ริเริ่มไม่ได้คาดหวังว่าเดิมทีมันถูกใช้เพื่อจัดการกับเฟิงหัวแต่ผลที่ตามมาคือแม้พวกเขาจะเกี่ยวข้องกันในดินแดนน้ำแข็งและหิมะที่มีลมพัดแรงไม่นานคนกลุ่มนี้ก็ถูกหิมะที่ปลิวว่อนปกคลุมหลินยี่กำลังเฝ้าดูการโจมตีของหมาป่าไดวูฟเมื่อกลุ่มก้าวไปเกือบ10เมตรทักษะความพิการทางสมองก็ถูกทำลายในที่สุดในขณะนี้ตรงฟังจิงอก็ยิงฉันมาจากนั้นตรงฟังจิงอก็โบกมืออย่างไม่เป็นทางการความจริงอันลึกซึ้งอสูรเทียนมูทักษะอันดับ5
ทันใดนั้นสัตว์ร้ายสามตาที่มีลักษณะคล้ายแรดก็คำรามเข้าครอบงำเงาของมังกรยักษ์ที่กระจัดกระจายและปิดกั้นมันไว้ต่อหน้าทุกคนทันทีหลังจากนั้นสัตว์ขนาดยักษ์ก็ส่งเสียงคำรามครั้งใหญ่แอลลมอันชั่วร้ายก็พัดไปข้างหน้าหมาป่าไดวูฟทั้งสองด้านของบริเวณโดยรอบถูกยกออกไปโดยตรง1054 11014 9541 9304แม้แต่หิมะบนพื้นข้างหน้าก็ถูกยกขึ้นเผยให้เห็นพื้นด้านล่างตรงฟังจิงมองไปที่ฝูงชนที่ตกตะลึงแล้วพูดว่าทำไมยังมึนงงอยู่หลับไปกันเถอะทันใดนั้นทุกคนก็ตระหนักได้หลินยี่กล่าวว่าไปเร็วๆหล่อและมองดูสัตว์ร้ายตัวยักษ์ที่วิ่งเข้ามาข้างหน้าด้วยความชื่นชมผู้ชายคนนี้หล่อเกินไปหลังจากเคลื่อนตัวไปเกือบ10เมตรอีกครั้งสัตว์ร้ายยักษ์ก็ส่งเสียงร้องครวญครางและหายไปทันใดนั้นหวังซิซินก็พูดขึ้นทันทีว่ามีคนกำลังมาประชากรหลินยี่ขมวดคิ้วเห็นมั้ยว่าเป็นใครหวังซิซินใส่หัวแล้วพูดว่าฉันเห็นแค่ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงโอ้ใช่มีผู้เล่นชายอยู่ข้างๆเธอทันใดนั้นลินยี่ก็เงยหน้าขึ้นและถามแหวงซิกซินเราจะออกไปได้นานแค่ไหนหวังซิกซินตบหัวของยูนิคอร์นหยกและชายร่างเล็กก็บินขึ้นไปปะทะพายุอีมาทันทีหลังจากนั้นไม่นานหวังซิกซินก็กล่าวว่าคุณจะออกไปข้างนอกเร็วๆนี้ในเวลาเดียวกันภายใต้เสียงเรียกร้องของหมาป่าทั้งสองตัวหมาป่าดิเรวูฟทั้งหมดก็วิ่งถอยหลังอย่างต่อเนื่องทำให้บรรดาผู้เล่นที่ตามหลังถูกทุบตีจนสาหัสไปจากการเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ตามในขณะนี้กำแพงหิมะที่ทำจากน้ำแข็งและหิมะก็ปรากฏขึ้นรอบๆหลินยี่และคนอื่นๆทำให้หลินยี่และคนอื่นๆโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงกำแพงหิมะที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ยังขัดขวางหมาป่าไดวูฟจากหิมะและฝนที่บินไปมาอีกด้วยชั่วขณะหนึ่งหลินยี่และคนอื่นๆดูเหมือนจะมาถึงอีกโลกหนึ่งซึ่งแยกตัวออกจากโลกนี้ทุกคนมองดูกำแพงหิมะโดยรอบด้วยความประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นที่นี่เซียวเหออดไม่ได้ที่จะบ่นเหตุใดจึงมีการพลิกผันมากมายเพื่อไปสู่จุดสูงสุดของการแสวงบุญเจ็ดกิลินเซียงพยายามบินไปที่ภูเขาเทียนชานเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แต่พบว่ามันถูกผนึกไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นดังนั้นเจ็ดกิลินจึงไม่สามารถบินออกจากกำแพงหิมะได้เลยเมื่อทุกคนรวมทั้งตัวลินยี่เองกำลังสูญเสียตรงฟังจิงอในฝูงชนก็พูดอย่างใจเย็นในเวลานี้การก่อตัวของกลุ่มหิมะบูมลินยี่เจาะกำแพงหิมะด้วยดาบขนาดมังกรของเขาและลองอีกครั้งกำแพงหิมะก็พังทลายลงสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงก็คือด้านหลังกำแพงหิมะที่ถล่มลงมานั้นยังมีกำแพงหิมะหนาทึบอยู่และไม่สามารถมองเห็นขอบได้ในทันทีทุกคนอ้าปากค้างและพูดว่าคุณออกไปได้ยังไงเป็นไปได้ไหมที่จะดันมันออกจากกำแพงโดยตรงกุญแจสำคัญคือไอ้บ้าแข็งหิมะนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำไมคุณถึงดักจับพวกเราไว้ช่วงเวลาต่อมาตรงฟังจิงอเดินไปทางด้านซ้ายของฝูงชนแล้วพูดว่าตามฉันมาทางนี้อย่างไรก็ตามเมื่อตรงฟังจิงอกำลังจะเข้าใกล้กำแพงหิมะทันใดนั้นปังงูหลามตัวใหญ่พุ่งออกมาจากหิมะพ่นตัวอักษรสีแดงใส่ลินอี้และคนอื่นๆด้วยท่าทางดุร้ายฉูดฉาดช่วงเวลาที่ตรงฟังจิงอเห็นงูหลามยักษ์ตัวนี้เขาเกือบจะโผล่ออกมาชนเผ่ายากิงูเหลือมฟ้ายากิเผ่าอะไรลินยี่ได้ยินคำพูดของดงฟางจริงที่อยู่ข้างๆเขามองไปที่งูหลามตัวใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาและพูดด้วยความประหลาดใจเป็นไปไม่ได้หากลินยี่จำได้อย่างถูกต้องชนเผ่ายากิก็หายไปจากรายชื่อชนเผ่านับร้อยหลังจากที่ยากิถูกผนึกโดยคาชานี่คือสิ่งที่ลินยี่เห็นเมื่อเขาค้นหารายชื่ออย่างเป็นทางการของ100เผ่าในชาติที่แล้วในรายชื่อดั้งเดิมของฮันเรทริปชนเผ่ายากิถูกขีดฆ่าและแยกออกแต่โอโรจิยาจิในสมัยนั้นไม่น่าที่จะทำลายผนึกได้เพราะลินยี่ไม่เคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับยาชีในเวลานั้นเลยเมื่อได้ยินตรงฟังจิงอพูดถึงชนเผ่ายากิสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในใจของลินยี่คือความทรงจำนี้ดังนั้นเขาจึงปฏิเสธมันเป็นครั้งแรกและตรงฟังจิงก็มองดูงูหลามตัวใหญ่ที่ยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนและพูดอย่างเคร่งขรึมนี่คืองูเหลือมท้องฟ้าของชนเผ่ายากิมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเมื่อตรงฟังจิงอกำลังจะเอ่ยชื่องูหลามยักษ์จู่ๆมันก็ปรากฏบนหัวของมันบาเบลสัตว์อัญเชิญสัตว์ศักดิ์สิทธิ์พลังชีวิตเศษ500,000 ส่วน 500,000บาเบลหลามชายหนุ่มรูปงามอ้าปากด้วยความตกใจแล้วพูดว่าสิ่งนี้ยังคงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้งูเหลือมตัวนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีฟ้าและรูปลักษณ์ของมันดูน่ากลัวเป็นพิเศษทันใดนั้นลินยี่ก็สังเกตเห็นส่วนนูน2อันบนหัวของงูและพูดด้วยความประหลาดใจนี่กำลังจะเตรียมแปลงร่างเป็นเจียวตรงฟังจิงอพูดอย่างไม่พอใจที่ด้านข้างนี่คือปัญหาตอนนี้หรือลินยี่ผงะอะไรคือปัญหาตรงฟังจิงอถอนหายใจแล้วพูดว่าคุณไม่อยากรู้หรือว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ทันใดนั้นลินยี่ก็ตระหนักได้ว่ายากิตรงฟังจิงอมองดูงูหลามดุร้ายและพูดอย่างไม่แสดงออกด้านหลังมันเป็นประตูแห่งจินตนาการนี้เราต้องบุกผ่านประตูแห่งชีวิตและออกไปภายในครึ่งชั่วโมงไม่เช่นนั้นเราจะถูกขังอยู่ในภาพลงตานี้หรือฝ่าฟันอย่างรุนแรงมันจะกลายเป็นปัญหามากแล้วลินยี่มองไปที่ดงฟางจิงด้วยความประหลาดใจรู้ได้ยังไงว่าเป็นนิกายดงฟางจิงเยาะเย้ยฉันคิดว่าฉันช่วยสร้างรูปแบบภาพลงตานี้ลินยี่นี่เป็นน้ำท่วมที่ท่วมวัดดราก้อนคิงหรือไม่เมืองแฟนตาซีที่คาชาสร้างขึ้นในตอนนั้นไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าหลังจากผ่านไปหลายปีนับไม่ถ้วนอีกฝ่ายวางแผนที่จะใช้มันเพื่อดักจับดงฟางจิงที่กลับชาติมาเกิดฉันไม่รู้ว่าคนที่เปิดขบวนจะมีสีหน้าแบบไหนเมื่อได้ยินข่าวดงฟางจิงอก็พูดอย่างเย็นชาและรุนแรงคุณลากหรือฆ่าสัตว์ร้ายตัวนี้ฉันจะทำลายรูปแบบเมื่อมองดูงูหลามยักษ์ด้วยสายตาที่เย็นชาหลินยี่ก็ยักไหล่อย่างไม่ผูกมัดสู้สู้นะเจ้านายมันบังเอิญว่าอาวุธของฉันยังคงเป็นเลือดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์8หยดดีเลยจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยในเวลานี้ลินยี่พูดกับดงฟางจิงฝากเรื่องนี้ไว้ที่เราตรงฟางจิงอพยักหน้าและพูดว่าสามารถเนื่องจากมีเวลาจำกัดลินยี่จึงไม่ต้องการเสียเวลาไปมากกว่านี้เสี่ยวหญิงเพิ่มบัฟจางซิงซินในฝูงชนพยักหน้าและเริ่มเพิ่มสถานะให้กับฝูงชนจากนั้นลินยี่ก็เปลี่ยนอาวุธของเขาเป็นไรออฟและพูดกับทุกคนเหนือกว่าเลือดออกไส้เดือนนี้
หลังจากได้รับคำสั่งทุกคนก็เริ่มโจมตีงูหลามยักษ์ทองเตียนไพทอนสัมผัสได้ถึงอันตรายและดวงตาของเขาก็แสดงแสงอันดุร้ายฉันเห็นมันพ่นพิษออกมาจากปากมันโดยตรงและปรากฏเหนือศีรษะของทุกคนเหมือนฝนมันคงเหมือนภูเขาเพื่อเปิดใช้งานทักษะในครั้งแรกป้อมสงครามป้อมปราการขนาดจิ๋วอันงดงามโอบล้อมทุกคนในนั้นทันทีฝนที่เป็นพิษตกลงบนป้อมปราการและควันสีฟ้าก็ลอยขึ้นมาทันที42743787 3599 3458ปีศาจแห่งป้อมปราการก็ถูกสึกกร่อนและมีรูพรุนในเวลาเดียวกันพร้อมด้วยความเสียหายอย่างต่อเนื่องและหนาแน่นบนยอดเขาเขามั่นคงราวกับภูเขาเมื่อต้านทานความเสียหายจากฝนพิษทั้งหมดเพียงอย่างเดียวและ HP ของเขาก็สูญเสียไปเกือบครึ่งหนึ่งโดยตรงในขณะนี้มีแสงสีขาว2ดวงสว่างว่าไปทั่วภูเขาที่มั่นคงพระเจ้าวางมือบวก 34551หัวใจแห่งพระราชกฤษฎีกาอันศักดิ์สิทธิ์บวก 8475 บวก 7848 บวก 8478ปริมาณเลือดที่สูญเสียไปซึ่งคงที่ราวกับภูเขาได้รับการเติมเต็มอย่างรวดเร็วโดยการรักษา2ครั้งติดต่อกันของจางซิงซิงในอีกด้านหนึ่งขณะที่ทองเตียนไพทอนเคลื่อนไหวเทียนชี่และที่ตองซึ่งซุ่มซ่อนอยู่ข้างหลังเขาก็ได้เคลื่อนไหวในทันทีเทียนชี่เริ่มต้นและมวลภาพวาดทิวทัศน์ที่มีทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ก็เปล่งประกายจากท้องฟ้าและหายไปในกริดเย็นชาในมือของเทียนชี่คังลันทำลายทักษะอันดับ5เมื่อมีแทงเข้าไปในผิวหนังของงูหลามภาพวาดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและพันร่างของงูหลามทันทีบูมภูเขาและแม่น้ำแตกกระจายส่งเสียงดังคริติคอล 3785ร่างของงูเหลือมท้องฟ้าถูกแช่แข็งอยู่กับที่ทันทีและคำรามอย่างไม่หยุดหย่อนเกือบจะในเวลาเดียวกันอาคาฮิโตะก็ปฏิบัติตามสัญญาแห่งเงาโปชาทักษะอันดับ5ฉันเห็นพลังงานสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนราวกับว่าพวกมันรวบรวมกริดในมือของชิทองตลอดเวลาดูเหมือนเป็นเวลานานแต่ใช้เวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นชิทองสอดกริดในมือของเขาเข้าไปในร่างของทองเตียนไพทอนอย่างไร้ความปราณีผู้จิคริติคอล 31574เลือดที่พ่นออกมากลายเป็นสีดำทันทีและกระเซ็นไปทั่วสถานที่งูหลามเทียนซึ่งได้รับบาดเจ็บทีละตัวบิดตัวและคำรามด้วยความเจ็บปวดหางหนากวาดไปทางพวกเขาทั้งสองด้วยโฉบกลิ้งหิมะบนพื้นผู้พิทักษ์สงครามมั่นคงและมั่นคงราวกับภูเขาปรากฏขึ้นต่อหน้าทั้งสองณจุดหนึ่งโดยถือโล่ขนาดใหญ่ที่ทำจากพลังงานมาปิดกั้นด้านหน้าบูม 31555พลังมหาศาลของงูหลามตรงเทียนยกระดับความแน่วแน่ราวกับภูเขาโดยตรงจากนั้นก็ตกลงไปบนหิมะอย่างหนักทันใดนั้นลูกศรก็ทะลุอากาศซิ่วลูกศรลมแตกผู้จิคริติคอล 24244ลูกธนูยิงตรงจากกรามล่างของงูหลามท้องฟ้าจากนั้นยิงออกมาจากด้านบนของหัวด้วยเลือดฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เสี่ยวเหอได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วและเขาก็โยนโซ่ในมือของเขาออกเมื่อเขาอยู่ในอากาศพันโซ่21114เคียงโซ่พันรอบหัวงูของทองเตียนไพทอนอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันมีจิตสำนึกในตัวเองเสี่ยวเหอคว้าปลายทั้งสองข้างด้วยมือทั้งสองข้างแล้วตะโกนด้วยความโกรธปล่อยฉันลงคุณบูมพร้อมเสียงดังหัวของทองเตียนไพทอนถูกดึงโดยตรงโดยเซี่ยวฮีและกระแทกลงกับพื้นและพื้นก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหนุ่มหล่อโบกไม้เท้าแล้วชี้ไปข้างหน้ามังกรไฟทะยานสู่ท้องฟ้ามังกรเพลิงถูกสร้างขึ้นจากอากาศคำรามและทุบหัวงูของงูเหลือมฟ้าบูม 29807 ไม่ทองเตียนไพทอนยังคงต่อสู้ต่อไปภายใต้การโจมตีที่เกือบจะไม่หยุดหย่อนจากฝูงชนและปริมาณเลือดของเขาก็บ้าคลั่งเซี่ยวเหอเห็นว่าเขากำลังจะสูญเสียการควบคุมคู่ต่อสู้ดังนั้นเขาจึงละทิ้งปลายโซ่ข้างหนึ่งและหยิบค้อนหนักที่อยู่อีกด้านหนึ่งเพื่อเปิดใช้งานทักษะค้อนทลายวิญญาณเทิร์นที่5ข้อนในมือของเสี่ยวเหอเพิ่มขึ้น10เท่าอย่างไร้ประโยชน์จากนั้นจึงทุบเข้าที่หัวของงูหลามอย่างดุเดือดปังเสียงดัง 26489 โดนอย่างแรงข้อนี้ทุบงูหลามท้องฟ้าเข้ากับหิมะโดยตรงและคลื่นพลังงานมหาศาลก็กระจายไปรอบๆทิ้งหลุมลึกไว้ในเวลาเดียวกันตรงฟังจิงงอที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้ทะลุกำแพงหิมะมากกว่า1โหลทีละคนเมื่อกำแพงหิมะสุดท้ายพังทลายลงในมือของตรงฟังจิงงอบาเลนเซียก็ปรากฏตัวต่อหน้าตรงฟังจิงงอด้วยความไม่เชื่อและชี้ไปที่ตรงฟังจิงงอด้วยความตกใจคุณเป็นใครคุณจะปลดล็อกดูเทียนลูชันฟอร์เมชันของฟรอสแลนด์ของฉันได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับใบหน้าของบาเลนเซียที่น่าทึ่งตรงฟังจิงงอไม่เคยแม้แต่จะมองเธอเลยแต่เขามองไปที่ทาเคชิโฮโจที่อยู่ข้างหลังเธอและพูดอาชีพที่เธอรังเกียจมากและน้ำเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความรังเกียจผู้ดูแลเทพยากิในดินแดนเยือกแข็งเทเลพอร์ตหมินยี่ปรากฏตัวต่อหน้าทองเตียนไพทอนสลับอาวุธหมินยี่ถือดาบเกล็ดมังกรเปิดใช้งานทักษะลูดราก้อนแตกฉันไม่ได้เห็นรูปร่างของมันแต่ฉันได้ยินเสียงมันก่อนเสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วท้องฟ้าหลินยี่โน้มตัวไปข้างหน้าและแทงดาบยาวของเขาออกมามังกรตัวยาวกลายเป็นลำแสงและจอกหัวของงูหลามท้องฟ้าโดยตรงผู้จิคริติคอล 145,004 ลำแสงที่มังกรน้ำเงินกลายเป็นนั้นยังคงบินต่อไปเป็นระยะทางมากกว่า5เมตรโดยไม่มีการลดลงใดๆก่อนที่จะค่อยๆกระจายไปในอากาศและในช่วงเวลานี้กำแพงหิมะตลอดทางถูกเจาะจนหมดเหลือเพียงหลุมขนาดใหญ่งูหลามทองเทียนซึ่งยังมีชีวิตอยู่เมื่อครู่ก่อนล้มลงกับพื้นด้วยเสียงครวญครางหลังจากกินชิงลงของหลินยี่ที่หักไปแล้วปังมินยี่ใช้โอกาสนี้หยิบ brightening orb ออกมาและทาเลือดบนบาดแผลบนหัวของทองเตียนไพทอนและพูดว่านี่คือเลือดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์น่าเสียดายที่ต้องเสียมันไปแบบนั้นเมื่อ bright orb เข้าใกล้เลือดสีแดงสดดูเหมือนว่าจะมีการดูดบางอย่างและในทันทีเลือดจำนวนมากก็ถูกดูดซับและซ่อนอยู่ในนั้นโดยอัตโนมัติจากนั้นลินยี่ก็มองไปที่คุณสมบัติเบื้องหลัง bright orb
ดูดซับเลือดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เศษ3ส่วน10สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ยูนิคอร์นหยกมังกรนางฟ้างูหลามถงเทียนเมื่อเห็นว่ามีการเปิดใช้งานอีกอันหนึ่งสำเร็จแล้วลินยี่ก็ดีใจมากมันส่งเลือดเป็นพันไมล์จริงๆนี่มันงูจริงๆด้วยการตายของบาเบลไพทอนกำแพงหิมะโดยรอบดูเหมือนจะละลายและสลายตัวอย่างรวดเร็วและร่างของงูหลามถงเทียนก็ค่อยๆสดชื่นและหายไปอยู่กับที่แต่หิมะเปื้อนสีแดงบนพื้นได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสงครามเป็นดุเดือดเพิ่งเกิดขึ้นที่นี่ชั่วครู่หนึ่งมีลมกระโชกแรงรอบตัวเขาและเกล็ดหิมะขนาดเท่าคนหันก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทุกคนได้ยินเสียงการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับหมาป่าไดวูฟที่มาจากด้านหลังอย่างคลุมเครือนี่ยังแสดงให้เห็นว่าตรงฟังจิงอสามารถทำลายภาพลวงตาได้สำเร็จในขณะนี้หวังซิกซินชี้ไปที่ด้านหน้าของฝูงชนและกล่าวว่าพี่จิงออยู่ตรงนั้นลินยี่กล่าวโดยตรงไปกันเถอะผู้ดูแลเทพยากิทาเคชิโฮโจมองผู้หญิงตรงหน้าด้วยความตกใจคุณรู้จักตัวตนของฉันได้อย่างไรคุณต้องรู้ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับใครนอกจากตัวเขาเองยังมากที่สุดเขาแค่บอกว่าเขาเป็นสมาชิกของเผ่ายากิผู้ดูแลเทพยากิเป็นทายาทของยากิโอโรจิและเลือดของยากิโอโรจิก็ไหลเวียนในร่างกายของเขาตัวตนพิเศษนี้ทาเคชิโฮโจไม่อยากให้ถูกเปิดเผยเร็วขนาดนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะผ่านพ้นไปได้เพียงแค่พบเขาดังนั้นทาเคชิโฮโจจึงมีสีหน้าตกตะลึงเช่นนี้ในขณะนี้ทาเคชิโฮโจก็พ่นเลือดออกมาเต็มปากและมองไปทางลินอี้และคนอื่นๆด้วยใบหน้าที่ดุร้ายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความน่าเหลือเชื่อเป็นไปได้ยังไงนั่นเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มันจะตายง่ายขนาดนี้ได้ยังไงตรงฟังจริงมองย้อนกลับไปด้วยความรู้สึกแล้วพูดอย่างเย็นชานอกจากตัวยากิเองแล้วยังมีคนรับใช้ศักดิ์สิทธิ์เพียง2คนเท่านั้นที่สามารถอัญเชิญงูหลามสวรรค์ได้แต่ดูเหมือนว่างูเหลือมบาเบลของคุณยังไม่ฟื้นตัวเต็มตัวเลยทาเคชิโฮโจจ้องมองที่ตรงฟังจริงและพูดว่าคุณคือใครทำไมคุณถึงรู้เรื่องนี้คราวนี้แม้แต่บาเลนเซียที่อยู่ข้างๆเขาก็มีสีหน้าอยากรู้อยากเห็นผู้ที่ถูกเลือกซึ่งสามารถมองเห็นยากิกอดแอทเทนเดนต์ได้อย่างรวดเร็วก็สามารถทำลายเทียนเชียนแฟนตาซีอาร์เรที่เทพเจ้าแห่งคาซาสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายถ้าไม่ใช่เพราะกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระเจ้าพระบิดาและถ้าเขาไม่สามารถโจมตีผู้ถูกเลือกโดยไม่มีเหตุผลบาเลนเซียอยากจะทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้เพื่อหาคำตอบท้ายที่สุดแล้วดูเทียนแฟนตาซีฟอร์เมชันถูกใช้โดยฟรอสแพลนเพื่อป้องกันศัตรูที่เข้ามาถ้ามันถูกทำลายได้ง่ายขนาดนั้นแล้วอะไรล่ะที่จะเอาภาพลงตานี้มาไว้ที่นี่ขณะที่โฮโจทาเคชิกำลังรอให้ตรงฟังจิงอตอบคำถามของเขาทันใดนั้นเสียงของลินยี่ก็ดังมาจากระยะไกลโฮโจทาเคชิฉันคิดว่าคุณควรอธิบายเราก่อนหลังจากนั้นทันทีลินยี่และพรรคพวกของเขาฝ่าพายุหิมะและลมและฝุ่นก็ปรากฏขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของทาเคชิโฮโจทาเคชิโฮโจมองดูลินยี่และคนอื่นๆด้วยความตื่นตระหนกและพูดออกมาอย่างรวดเร็วคุณในเวลานี้ใบหน้าของเขาดูหงุดหงิดเล็กน้อยและพูดว่าบ้าเอ๋ยฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำหมาป่าหรือจินตนาการของกลุ่มฟรอสก็จะต้องมีคนที่สามารถดักจับลินยี่และคนอื่นๆที่นั่นได้เป็นระยะเวลานานขึ้นสิ่งที่ฉันไม่ได้คาดหวังก็คือพวกเขาทั้งหมดล้มเหลวลินยี่มองดูสีหน้าทาเคชิโฮโจอย่างไม่เต็มใจและเยาะเย้ยอะไรนะคุณพูดไม่ออกเหรอเมื่อกลุ่มเดินไปที่ตรงฟังจิงอโฮโจทาเคชิดุด้วยความโกรธบาก้าแล้วหันหลังวิ่งไปขณะที่ลินยี่กำลังจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดเขาเซียวฮีพูดที่ด้านข้างฉันมาลินยี่พยักหน้าโดยไม่ต้องคิดดีเซียวเหอถือโซ่ไว้แล้วและรีบก้าวขึ้นมาว่าจะไปที่ไหนแล้วจึงเบี่ยงโซ่ในมือออกไปพันโซ่เคียงเคียงเคียงโซ่นั้นยาวราวกับงูยาวมุ่งหน้าไปยังโฮโจทาเคชิใบหน้าของทาเคชิโฮโจจมลงราวกับว่าเขารู้สึกโง่ฉันเห็นเขาหยุดอยู่กับที่และปล่อยให้โซ่ผูกร่างของเขาไว้กับซีซีซูซูโออย่างแน่นหนา 13,568 เซียวเหอดีใจมากและดึงแรงมาที่นี่เพื่อฉันอย่างไรก็ตามเมื่อเซียวเหอดึงโฮโจทาเคอุมาอยู่ข้างๆเขาร่างกายของทาเคโตโฮโจที่ควบคุมด้วยโซ่ก็เริ่มบวมไม่ดีเซียวเหอพบปัญหาในครั้งแรกและกำลังจะโยนมันออกไปสายเกินไปด้วยเสียงบูมร่างของฮอออกโจทาเคชิก็ระเบิดทันทีงูเงาเปลี่ยน22,158คลื่นกระแทกขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดส่งเสี่ยวเหอบินออกไปโดยตรงเมื่อจางซินหญิงกำลังจะยกมือขึ้นเพื่อช่วยลินยี่ก็หยุดเขาไว้รอสักครู่จางซิงซินมองลินยี่ด้วยความสับสนแต่ลินยี่ก็แค่สายหัวเชื่อว่าเขาทำได้และโฮโจทาเคชิซึ่งควรจะระเบิดตัวเองก็ปรากฏตัวขึ้นที่อีกด้านหนึ่งโดยมีวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าเขาที่หมุนอยู่งูปากกินท้องฟ้างูเหลือมดุร้ายบินออกจากแถวด้วยปากใหญ่และรีบวิ่งไปหาเซียวเหอที่ล้มลงกับพื้นในระยะไกลเซียวเหอที่เพิ่งลงจอดโยนโซ่ในมือของเขาออกก่อนที่เขาจะยืนหยัดได้โซ่สไตร์ร่างกายบินไปข้างหลังบูมโซ่ที่เซียวเหอโยนไปชนกับงูหลามที่โจมตีอย่างรวดเร็วและเกิดประกายไฟที่เปล่งประกายออกมาและหัวของทั้งสองก็ลอยไปทีละคนเซียวเหอ 18,700 ต้านทานทาเคชิโฮโจ 16,508 ต้านทานปังร่างของเสี่ยวเหอตกลงไปอย่างแรงในหิมะและกลิ้งไปมาทาเคชิโฮโจพุ่งเข้าหาเสี่ยวเหอด้วยใบหน้าบูดบึ้งและมือของเขาก็ผนึกไว้อย่างรวดเร็วตลอดทางเมื่อโฮโจทาเคชิอยู่ห่างจากเสี่ยวเหอไม่ถึง2เมตรเขาก็หยุดกระทันหันปังปังปังทันทีที่เสี่ยวเหอลุกขึ้นจากพื้นก็มีงูเห่าดุร้ายปรากฏตัวอยู่รอบๆเสี่ยวเหอตลอดเวลาเสี่ยวเหอพบว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เลยแต่เสี่ยวเหอไม่เห็นความตื่นตระหนกบนใบหน้าของเขาแต่กลับหมุนโซ่ในมืออย่างรวดเร็วเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นผีทาเคชิโฮโจตะโกนด้วยความโกรธเมื่อเห็นสิ่งนี้บาก้าไปตายซะฝังศพงูเห่าหลากสีหลายสิบตัวเกือบจะในเวลาเดียวกันก็อ้าปากจะกัดเสี่ยวเหอในเวลาเดียวกันโซ่ในมือของเสี่ยวเหอได้ปิดกั้นตัวเองไว้แล้วก่อให้เกิดอุปสรรคในการเปิดใช้งานทักษะความบ้าคลั่งแหกคุกตู่จิพับพับหัวของงูหลายสิบตัวถูกยืดออกและพวกมันก็ถูกโซ่ที่เคลื่อนไหวเร็วฟาดจนเป็นเลือดและหัวของพวกมันก็ถูกแยกออกจากกันสิ่งนี้ทำให้ทาเคชิโฮโจไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ยังไง
ในขณะนี้ค้อนหนักปรากฏขึ้นต่อหน้าทาเคชิโฮโจโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าค้อนทุบวิญญาณฟูจิ 22,117 ทันใดนั้นทาเคชิโฮโจได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าท้องของเขาและทั้งคนก็โค้งคำนับเป็นรูปกุ้งแล้ววิ่งกลับหัวทิ้งรอยเปื้อนเลือดไว้ตรงจุดในเวลานี้เซียวเหอคว้าปลายอีกด้านของโซ่และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากชัยชนะเพื่อไล่ตามและโจมตีเปยอโจวูอย่างไรก็ตามเมื่อเซียวเหอผ่านสะเลือดที่เปยโจทิ้งไว้สะเลือดก็ระเบิดอย่างรุนแรงบูมระเบิดเลือด 21,800 เซียวเหอถูกปลิวไปอีกครั้งฉากนี้ทำให้คนหล่อและคนเจ้าเล่ห์ตกตะลึงและเทียนชี่ก็อุทานนี่มาคนนี้ก็จะทำเหมือนกันเมื่อเห็นเซียวเหอถูกพัดพาไปทาเคชิโฮโจที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่ออยู่ห่างจากสายตาของทุกคนและจ้านเฉินที่อยู่ข้างๆเขาพูดว่าคุณต้องการที่จะไล่ล่ามินยี่ยืนอยู่ที่นั่นและใส่หัวไม่จำเป็นต้องไล่ล่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโฮโจทาเคชิคนนี้จะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ตั้งแต่เราบอกลาครั้งที่แล้วรูปหล่อและคนอื่นๆพูดด้วยความประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นกับทาเคชิโฮโจความแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นมากครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาในสมรภูมิแห่งเมืองผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในตระกูลฮีคือผู้เล่นคนแรกของตระกูลฮียามาด้ามาเถิงทุกคนไม่สนใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของทาเคชิโฮโจแต่ในสัปดาห์สั้นๆเหล่านี้จุดแข็งของโฮโจทาเคชิกลับพลิกผันครั้งใหญ่เช่นนี้อย่ามองดูเขาต่อสู้กับเซียวเหอแต่ลินยี่และคนอื่นๆเห็นว่าทาเคชิโฮโจคนนี้ดูเหมือนจะมีระเบียบวินัยอยู่บ้างและเขาก็เก็บอะไรบางอย่างไว้และไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่ในทางกลับกันเซียวเหอเกือบจะหมดแรงแล้วหากการต่อสู้ครั้งนี้ดำเนินต่อไปเซียวเหอจะมีโอกาสแพ้มากขึ้นและในศึกชิงเมืองถ้าโฮโจเทคนิคมีความแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ยามาด้ามาเถิงไม่ได้โดดเด่นเพียงคนเดียวสวรรค์กล่าวว่าทักษะของเขาแปลกมากดูเหมือนทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับงูรู้สึกแปลกๆจังเลยในเวลานี้ตรงฟังจิงออธิบายว่าเขาได้รับสืบทอดสายเลือดของยากิโอโรจิของญี่ปุ่นดังนั้นความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้จู่ๆพวกเขาก็รู้สึกเหมือนอยู่ในอาการงงและถอนหายใจแล้วนี่ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาดูไม่เหมือนคนเลยจากที่เขาดูเหมือนเมื่อก่อนประหนึ่งคำนี้หลุดออกมาได้อย่างไรยูน่ากล่าวว่าเย็นทันทีที่ยูน่าพูดจบเทียนชี่ก็พูดอย่างตื่นเต้นถูกต้องนั่นคือความรู้สึกของมันดูไม่เหมือนคนปกติเลยในขณะนี้เซียวเหอเดินเข้ามาด้วยท่าทางรู้สึกผิดฉันขอโทษบอสเฟิงล้มเหลวที่จะรักษาปีศาจตัวน้อยนี้ไว้ลินยี่ตบไหล่เซียวเหอโดยไม่ลังเลและพูดว่าคุณทำหน้าที่ได้ดีแล้วอย่ากังวลไปเลยในเวลานี้ที่ทองและคนอื่นๆก็เข้ามาปลอบพวกเขาด้วยโฮโจทาเคชิคนนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นเป็นเรื่องดีที่คุณสามารถเล่นกับเขาแบบนี้ได้เมื่อเซียวเหอได้ยินสิ่งนี้เขาก็รีบขจัดหมอกควันออกไปและกล่าวว่าจริงเทียนชี่ยิ้มและพูดว่านี่ยังเป็นของปลอมอยู่หรือเปล่าในขณะนี้จังซิงซิงดูเหมือนจะพยายามหันเหความสนใจของทุกคนและทันใดนั้นก็พูดด้วยความประหลาดใจดูสิดูเหมือนหิมะจะเล็กลงแล้วลมโดยรอบหยุดลงโดยไม่รู้ตัวแม้แต่หิมะบนท้องฟ้าก็ยังเล็กลงมากจริงหรือระยะการมองเห็นที่อยู่ตรงหน้าฉันก็เปลี่ยนจาก2หรือ3เมตรในตอนแรกเป็นมากกว่า10เมตรในตอนนี้ในเวลานี้หลินยี่หันไปหาบาเลนเซียข้างๆเขาและพูดด้วยความเคารพยินดีที่ได้รู้จักท่านสังฆราชแห่งบาเลนเซียจากนั้นวาเลนเซียก็ละสายตาจากกลางของตรงฟังจิงงอและหันไปมองหลินยี่และผ่านสถานีคนเดินเท้านี้ไปสนทนากับย่อหน้าที่แล้วความประหลาดใจแอลวอร์บขึ้นมาในดวงตาของบาเลนเซียจากนั้นเขาก็พูดกับหลินยี่ยินดีที่ได้พบเช่นกันผู้ถูกเลือกลินยี่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อได้ยินคำตอบอย่างเป็นทางการของอีกฝ่ายคุณมีความสุขไหมฮ่าถ้าอย่างนั้นพิธีประชุมของเผ่าฟรอสของคุณก็พิเศษนิดหน่อยจริงๆแม้ว่าลินยี่จะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนแต่บาเลนเซียจะไม่ได้ยินความหมายของคำพูดของลินยี่ได้อย่างไรไม่ใช่ว่าบาเลนเซียควบคุมหมาป่าเพื่อโจมตีพวกมันก่อนหลังจากนั้นเขาก็เปิดชุดแฟนทอมและต้องการดักจับลินยี่และคนอื่นๆในนั้นแต่บาเลนเซียไม่เคยเห็นพายุลูกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในขณะนี้ไม่มีความลำบากใจเลยและเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าผู้ถูกเลือกคุณยังพอใจกับของขวัญสำหรับการพบปะจากเผ่าฟรอสของเราหรือไม่เมื่อมองดูการแสดงออกของบาเลนเซียว่าคุณทำอะไรกับฉันได้บ้างลินยี่สายหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าตกลงมันโซมนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องท้าทายหวังว่าฉันจะสามารถปรับปรุงได้ในครั้งต่อไปทันทีที่พูดคำเหล่านั้นรอยยิ้มของบาเลนเซียก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาทันทีคนที่ฉลาดสามารถได้ยินคำพูดเหล่านี้เพื่อย่อเย้ยซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่ทำให้บาเลนเซียพูดไม่ออกก็คือเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งหมาป่าน้ำแข็งและเมืองมายาไม่สามารถหยุดลินยี่และคนอื่นๆได้เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่ามันไม่ละอายใจแต่บาเลนเซียได้ปรับสถานะอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนหัวข้อคุณคงจะเหนื่อยจากการมาไกลฉันอยากพักผ่อนในชนเผ่าที่ไม่ได้อยู่กับฉันอีกต่อไปเพื่อที่ฉันจะได้สร้างความบันเทิงให้กับคุณแต่สิ่งที่ทำให้บาเลนเซียประหลาดใจก็คือหลิงยี่ปฏิเสธโดยตรงความเมตตาของพระสังฆราชเราจะยอมรับแต่เรายังอยู่ระหว่างทางดังนั้นเราจะไม่อยู่อีกต่อไปหลังจากพูดอย่างนั้นหลิงยี่ก็โบกมือไปทางบาเลนเซียคราวหน้าทันทีหลังจากนั้นหลิงยี่ก็เป็นผู้นำและเดินต่อไปในทิศทางของยอดเขาพิวกริมปล่อยให้บาเลนเซียอยู่กับที่พร้อมกับขมวดคิ้ววาเลนเซียพับแขนของเธอไว้รอบหน้าอกดวงตาของเธอมองไปมาจากหลิงยี่ตรงฟังจิงอหอยูกิลินและอิซาเบลยิ่งมองก็ยิ่งตกใจมากดงฟังจริงผู้ที่ได้รับเลือกซึ่งสามารถถอดรหัสดูเทียนอิลูชันฟอร์เมชันที่สร้างขึ้นโดยคนแรกจากร้อยเผ่าคาวซาบูได้อย่างง่ายดายยกพิรินราชาแห่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานสาวน้อยคนนั้นอิซาเบลลมหายใจน่าจะเป็นมังกรในหมู่พวกเขาสิ่งที่บาเลนเซียเข้าใจยากที่สุดและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับบาเลนเซียก็คือหลินยี่ในยามสลัวคนกลุ่มนี้เป็นผู้นำโดยบุคคลนี้จริง
แม้ว่าบาเลนเซียจะไม่เคยเห็นพวกเขาเคลื่อนไหวเลยแต่จากข้อเท็จจริงที่ว่าเซียวเหอสามารถต่อสู้กับโฮโจทาเกะผู้รับใช้พระเจ้าฮาจิกิได้ในตอนนี้จะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของคนที่เหลือนั้นไม่ง่ายเลยสิ่งที่ทำให้บาเลนเซียงงงวยคือตัวตนของคนคนนี้คืออะไรถึงสามารถเรียกกลุ่มคนที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มารวมกันได้เมื่อมองดูกลุ่มคนที่เดินจากไปบาเลนเซียก็จมดิ่งสู่ความคิดอันลึกซึ้งทันทีกระทันหันบาเลนเซียหันกลับไปและมองไปไม่ไกลด้วยแสงเย็นเฉียบในดวงตาของเขามันคือใครให้ฉันออกไปช่วงเวลาต่อมาเงามืดก็ค่อยๆปรากฏออกมาซาตานเจมองไปที่ด้านหลังของลินยี่และคนอื่นๆด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมเมื่อลินยี่และคนอื่นๆกำลังจะหายตัวไปจากสายตาหวังซิกซินบนยูกิลินก็หันศีรษะไปด้วยความรู้สึกการสบตาอย่างกระทันหันทำให้ซาตานเจรู้สึกเหมือนถูกปีศาจตกเป็นเป้าหมายและร่างกายของเขาก็เย็นชาเมื่อซาตานเจไม่ตอบสนองหวังซิกซินก็ยังคงหันหัวของเขาจากนั้นซ่อนตัวอยู่ในหิมะอันกว้างใหญ่กับลินยี่และคนอื่นๆและความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวที่เพิ่งผุดขึ้นมาในหัวใจของซาตานเจก็หายไปทันทีที่หวังซิกซินหันศีรษะดวงตาของซาตานเจเบิกกว้างด้วยความตกใจเมื่อมองไปที่ลินยี่และคนอื่นๆที่หายตัวไปนานแล้วหัวใจของเขาก็ตกตะลึงในขณะนี้เสียงที่น่าสงสัยของบาเลนเซียดังมาจากด้านข้างคุณรู้จักพวกเขาเหรอหลังจากแยกออกจากบาเลนเซียจู่ๆจางไซนีอิงก็สังเกตเห็นความแปลกประหลาดของแวงซิกซินที่ด้านหลังของยูนิคอร์นหยกและสงสัยว่าซิกซินมีอะไรเหรอหวังซิกซินหันศีรษะกัดนิ้วของเขาและบ่นว่าการมีพี่ชายอยู่ที่นั่นมันแปลกจางซิงซินหันศีรษะไปมองแต่ในเวลานี้นอกเหนือจากพื้นที่สีขาวกว้างใหญ่แล้วก็ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะเห็นร่างมนุษย์ดูสิที่นั่นมีเมืองหนึ่งบนทุ่งหิมะในสถานที่ที่เย็นจัดลินยี่และพรรคพวกของเขาก็หยุดอยู่กับที่หวังซิกซินบนยูนิคอร์นหยกก็ตะโกนด้วยความประหลาดใจในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องรอให้หวังซิกซินพูดทุกคนได้เห็นเมืองเล็กๆที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวในระยะไกลแล้วในเวลานี้ดวงตะวันอันเจิดจ้าลอยอยู่เหนือท้องฟ้าพายุหิมะที่รุนแรงครั้งก่อนได้หยุดลงแล้วดังนั้นการมองเห็นของทุกคนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดทันใดนั้นชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีเขียวเข้มที่มีนิสัยสง่างามก็พูดว่านี่เป็นเมืองเดียวในดินแดนที่หนาวเย็นสุดๆที่เรียกว่าเมืองน้ำแข็งหากเราต้องพบกับความหนาวเย็นสุดขั้วในอนาคตนี่เป็นสถานที่เดียวที่สามารถจัดหาเสบียงให้เราได้คนที่พูดคือหลินยี่ด้วยเหตุนี้ลินยี่จึงมีความรู้สึกผสมปนเปในใจในเวลานี้ในชาติที่แล้วหลินยี่ไม่ค่อยได้มาที่นี่ยกเว้นไม่กี่ครั้งที่เขาผ่านไปเมื่อเขาไปที่ยอดเขาแสววงบุญ 2-3 ครั้งไม่ใช่เพราะความห่างไกลแน่นอนแต่เนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของดินแดนที่เย็นจัดประสบการณ์สัตว์ประหลาดมากขึ้นอัตราการระเบิดสูงมันจึงกลายเป็นสถานที่ที่ต้องไปชมสำหรับทุกเขตสงครามในโลกจุดวางไข่ของมอนสเตอร์เกือบทุกตัวที่นี่ได้รับการปกป้องตลอด24ชั่วโมงเมื่อระดับของผู้เล่นเพิ่มขึ้นโดยพื้นฐานแล้วจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนมากเกินไปและมีคนแปลกหน้าน้อยการต่อสู้แบบทีมทั้งเล็กและใหญ่ยิ่งเป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปอีกการที่ผู้เล่นธรรมดาอย่างลินยี่ในชีวิตก่อนมาที่นี่โดยพื้นฐานแล้วคือการมีอยู่ของการแจกหัวนอกเหนือจากการไปที่ยอดเขาแสววงบุญแล้วโดยพื้นฐานแล้วจะไม่มีใครไปที่แนวหน้าของกองกำลังระดับสูงในเขตสงครามต่างๆเพื่อล้อเลียนตัวเองเมื่อกลุ่มเห็นซุงฉิงอจันเชนที่มีตาแหลมคมก็มองเห็นภูเขาที่โผล่ขึ้นมาในระยะไกลได้อย่างรวดเร็วจึงชี้ไปที่มันแล้วพูดว่านั่นคือยอดเขาแสววงบุญใช่ไหมยอดเขาแสววงบุญทุกคนประหลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดนี้ทุกคนมองไปที่เสียงแต่เห็นภูเขาสูงและมองไม่เห็นด้านหลังโฟรสซิตี้ยืนอยู่ที่นั่นซึ่งมองเห็นได้ไม่ชัดเจนหลินยี่กล่าวว่าใช่แล้วนั่นคือยอดเขาแสววงบุญเทียนชี่พูดอย่างอยากรู้อยากเห็นดูเหมือนจะไม่ไกลขนาดนั้นต้องใช้เวลาเดิน 3-4 ชั่วโมงไหมหลินยี่อธิบายด้วยรอยยิ้มคุณเคยได้ยินคำพาดพิงถึงม้าที่ตายแล้วของหวางชานหรือไม่ในความเป็นจริงตราบใดที่เจ้าก้าวเท้าบนดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะมองไปยังทิศทางของยอดเขาแสววงบุญที่ไหนตราบใดที่อากาศดีฉากที่คุณเห็นก็เป็นเช่นนี้ทันใดนั้นทุกคนก็ฉันเห็นจากนั้นหลินยี่และพรรคพวกของเขาก็เดินไปที่เมืองเล็กๆที่มีอาคารทรงกลมอยู่ไม่ไกลฟรอสซิตี้เป็นเมืองที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มฟรอสในดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งและเป็นเมืองมนุษย์เพียงแห่งเดียวในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แห่งนี้ในเวลานั้นนี่จะเป็นเมืองเดียวที่ผู้เล่นสามารถจัดหาและค้าขายในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วได้มีอะไรเทเลพอร์ต4ชุดที่ตั้งค่าไว้ในฟรอสซิตี้ซึ่งจะถูกเทเลพอร์ตไปยังจุดอัปเกรด4จุดในทิศทางที่ต่างกันคะแนนอัปเกรดทั้ง4นี้จะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้เล่นที่จะมีความขัดแย้งบ่อยครั้งในภายหลังปัจจุบันครอบครัวฟรอสมีจำนวนเกือบ 300,000 คนและฟรอสซิตี้นี้สามารถรองรับผู้คนได้เกือบ 2 ล้านคนเมื่อผู้เล่นมารวมตัวกันที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังเมืองจะแบ่งความถี่โดยตรงเพื่อรองรับผู้คนมากขึ้นเมื่อลินยี่และคนอื่นๆมาถึงเมืองยกเว้นผู้เล่นเพียงไม่กี่คนเกือบทั้งหมดมาจากกลุ่มฟรอสสิ่งที่แตกต่างจากเมืองอื่นคือสมาชิกทุกคนของกลุ่มฟรอสที่นี่มองไปที่ลินยี่และกลุ่มคนนอกมีด้วยความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยและความเฉยเมยที่ไร้มนุษยธรรมนี่เป็นครั้งแรกที่เทียนชี่และคนอื่นๆได้เห็นมันแม้ว่าลินยี่และคนอื่นๆจะบุกเข้าไปในเมืองอย่างผิดกฎหมายในเขตสงครามของสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็ไม่เคยพบกับสถานการณ์เช่นนี้รู้สึกได้ชัดเจนว่าสมาชิกกลุ่มโปรสเหล่านี้ไม่ต้องการเห็นและต้อนรับลินยี่และคนอื่นๆดูเหมือนจะรู้สึกประหลาดใจของทุกคนแต่ลินยี่มักจะพูดว่าเผ่าโปรสเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ไม่กี่เผ่าที่ค่อนข้างพิเศษเฉพาะในกลุ่มร้อยเผ่าเว้นแต่ว่าคุณจะสามารถทำภารกิจศักดิ์ศรีที่นี่และปัดศักดิ์ศรีของคุณให้เหนือกว่าเป็นมิตรทัศนคติของพวกเขาจะเป็นเช่นนี้เพียงแค่คุณเคยกับมันชิทองพูดอย่างอยากรู้อยากเห็นการปัดเป่าชื่อเสียงที่นี่มีประโยชน์อะไรบ้างแต่ละเผ่าพันธุ์มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเช่นเดียวกับพาหนะไวเดียร์ของเผ่าเอลและแรเพชเอกของไซคลอปลินยี่กล่าวว่าลักษณะทางเชื้อชาติของโฟรสแคลนคือปริมาณการสร้างอาวุธในตำนานคุณสมบัติน้ำแข็งที่ LV55 สำหรับแต่ละอาชีพแค่ประโยคนี้ใครๆก็จินตนาการถึงความนิยมของสถานที่แห่งนี้ในยุคหลังๆได้เลยอาวุธในตำนาน LV55 และอาวุธธาตุหายาก
ม่ใช่ทุกคนที่เป็นเหมือนลินยี่และคนอื่นๆที่สามารถได้รับอุปกรณ์คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายยังคงเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดเมื่อเห็นสีหน้าตกตะลึงบนใบหน้าของทุกคนลินยี่ก็รู้ว่าพวกเขาคงคิดเรื่องง่ายเกินไปมีประโยคที่ลินยี่ยังไม่ได้พูดปริมาณการสร้างอาวุธในตำนานนั้นหาได้ง่ายแต่ก็ยากที่จะทำให้มันกลายเป็นอาวุธเช่นกันสำหรับผู้เล่นทั่วไปปริมาณการสร้างนี้แทบจะไม่มีรสชาติเลยซื้อขายไม่ได้สร้างไม่ได้ทิ้งมันไว้คนเดียวก็น่าเสียดายแต่นั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตและตอนนี้ลินยี่ก็ไม่ดูถูกอาวุธและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนี้โดยธรรมชาติกลุ่มไม่ได้หยุดอยู่ในเมืองแต่ผ่านฟรอสซิตี้โดยตรงและเดินทางต่อไปยังพิลกริมเมจที่ขณะนี้บนภูเขาลึกนอกเมืองซัปโปโรของญี่ปุ่นทันใดนั้นก็มีเสียงแหบแห้งและเศร้าหมองดังมาจากถ้ำคุณหมายความว่าเธอสามารถเห็นตัวตนของคนรับใช้ของคุณได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถทำลายดูเทียนอิลูชันฟอร์เมชันของฟรอสแลนได้อย่างง่ายดายหรือใช่ท่านยากิในถ้ำที่มีแสงสลัวนี้จู่ๆวงู8ตัวก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกหนาล้อมรอบทาเคชิโฮโจซึ่งตัวสั่นและคุกเข่าต่อหน้าเขาเสียงแหบห้าวดังก้องอีกครั้งท่ามกลางหมอกหนาคุณไม่คิดว่าจะล้มเหลวในภารกิจ God Attendant ครั้งแรกแม้ว่าเสียงแหบแห้งนี้คุณจะไม่รู้สึกถึงความผันผวนทางจิตใจของตัวเองเลยแต่โฮโจทาเคชิยังคงหวาดกลัวเขากดหัวลงกับพื้นอย่างแน่นหนาแล้วพูดด้วยความหวาดกลัวความโกรธของคุณยาจิซามะขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งนะครับฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะสถานะของยากิในใจของผู้เล่นชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเลือดยากิของทาเคชิโฮโจกำลังทำงานในร่างกายของเขาอยู่ในขณะนี้ทาเคชิโฮโจลืมไปโดยสิ้นเชิงว่านี่เป็นเพียงเกมและเขาเป็นผู้เล่นที่ควบคุมทุกอย่างในเกมนี้ฮึทันใดนั้นหัวงูทั้ง8ตัวก็ถอยกลับเข้าไปในหมอกหนาอย่างรวดเร็วทันใดนั้นหมอกหนาก็สลายไปเผยให้เห็นชายร่างผอมซีดที่มีดวงตาเย็นชาอยู่ข้างในฉันเห็นมือของเขาลับหลังและเดินช้าๆไปยังด้านนอกถ้ำโดยไม่พูดอะไรสักคำทาเคชิโฮโจเห็นดังนั้นจึงติดตามเขาไปทันทีทันใดนั้นชายตรงหน้าก็พูดว่าท่านเป็นผู้ถูกเลือกฉันจะจัดการมันอย่างไม่เป็นทางการได้อย่างไรแต่ฉันมีงานที่นี่ที่เหมาะกับคุณมากแต่ฉันไม่รู้ทาเคชิโฮโจกระโดดขึ้นก่อนที่ชายคนนั้นจะพูดจบฉันทำยอดเขาแสวงบุญลินยี่และพรรคพวกของเขาหยุดที่ทางแยกบนถนนสู่ยอดเขาพิลกริมเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วที่ลินยี่และคนอื่นๆเดินออกจากโรสซิตี้เรียกได้ว่าพิลกริมพีคนั้นอยู่ใกล้ทุกคนมากแล้วเมื่อมองดูพิลกริมพีคจากตรงนี้ยอดเขาสูง3ลูกตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลและมองเห็นได้ชัดเจนยอดเขาทั้ง3นั้นถูกล้อมรอบด้วยเมฆและหมอกและเมฆมงคลที่อยู่บนยอดเขานั้นก็สดใสยิ่งขึ้นไปอีกทุกคนมองไปที่ภาพตรงหน้าและใบหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความชื่นชมมันน่าทึ่งมากอย่าพูดอะไรอีกเลยสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะบอกว่ามีภูเขาธรรมดา3ลูกอยู่ที่นี่ตามที่คาดไว้ของการเป็นจุดสูงสุดอันดับหนึ่งในทวีปนี้มันยังคงรักษาชื่อเสียงเอาไว้ได้คนหล่อและคนจำข้อมูลที่เขาเคยตรวจสอบมาก่อนได้และเขาก็มั่นใจในใจมากขึ้นต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในยอดเขาทั้ง3นี้บางทีเทพเจ้าและสัตว์ร้ายที่หายไปบนแผ่นดินใหญ่อาจซ่อนอยู่ในภูเขานี้จริงๆในเวลานี้นอกเหนือจากลินยี่แล้วไม่มีใครสังเกตเห็นความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในดวงตาของดงฟางจริงทุกคนยืนอยู่ที่ทางแยก3ทางเป็นเวลานานจากนั้นเทียนชี่ก็ถามลินยี่ทางไหนตามที่คาดไว้ถนนทั้ง3สายนี้น่าจะนำไปสู่ยอดเขาที่แตกต่างกัน3แห่งลินยี่ชี้ตรงไปที่ถนนทางด้านขวาทางนี้ตามพิกัดของภารกิจทั้ง3ในปัจจุบันบนร่างของลินยี่นั้นอยู่เหนือเรือนพีคทั้งหมดแต่ฉันอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความแข็งแกร่งของลินยี่ที่อันดับ5เขาไม่สามารถแตะเอิร์ธพีคได้เลยไม่ต้องพูดถึงเทียนเฉิงพีคที่อยู่ตรงกลางหลังจากที่ลินยี่ระบุตำแหน่งได้ทุกคนก็รีบวิ่งไปตามถนนอีกครั้งด้วยความปั่นป่วนระหว่างทางมันเหมือนกับพระถังกำลังดึงพระคัมภีร์จากทางตะวันตกและมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาโชคดีที่จุดหมายปลายทางอยู่ตรงหน้าคุณแล้วตามการประมาณการของลินยี่จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการไปถึงตีนเรือนพีคสิ่งที่ลินยี่และคนอื่นๆไม่ได้สังเกตเห็นในขณะนี้ก็คือเมื่อพวกเขาก้าวบนถนนไปยังเรือนเฟงแสงที่ส่องสว่างบนเรือนเฟงเริ่มดูมืดลงเล็กน้อยในเวลาเดียวกันในอาคารแห่งหนึ่งในโฟรสซิตี้มาเลนเซียมองไปที่หมายจับโฟรสที่ชายตรงหน้านำออกมาด้วยสีหน้าน่าเกลียดทำไมหมายนี้ถึงอยู่กับคุณตรงข้ามเขาซาตานเจนแนะนำสาระสำคัญของหมายนี้โดยย่อแล้วกล่าวว่าจากนี้ไปฉันจะเป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่าน้ำแข็งของคุณสำหรับสิ่งนี้ซาตานเจพูดกับบาเลนเซียด้วยท่าทางมุ่งมั่นและพูดว่าผู้อาวุโสบาเลนเซียคุณโอเคกับเรื่องนั้นไหมตามกฎของเผ่าร้อยเมื่อผู้เฒ่าคนใหม่เข้ารับตำแหน่งผู้เฒ่าคนเดิมจะกลายเป็นผู้อาวุโสโดยอัตโนมัติและตำแหน่งของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ในหมู่ร้อยเผ่านั้นเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนมีอำนาจและคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงผู้เฒ่าตามความหมายของโฟรสผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของโฟรสแลนจริงๆแล้วคือการปล่อยให้ซาตานเจเข้ายึดครองโฟรสแลนจากนั้นเมื่อสงครามต่อต้านเวทมนต์รอบใหม่มาถึงนำกลุ่มโฟรสแลนออกเดินทางสู่อีกเส้นทางหนึ่งเพื่อต่อสู้กับฮันเรสแลนเมื่อซาตานเจหยิบโทเค็นโฟรสออกมาต่อหน้าบาเลนเซียผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้นี้ถึงวาระแล้วแม้แต่ในขณะนี้หัวใจของบาเลนเซียก็เต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและความสับสนเมื่อมองดูคำว่าฟรอสที่ใส่ราวคริสตัลในมือของซาตานเจบาเลนเซียรู้สึกได้แผ่วเบาว่าเผ่าน้ำแข็งของเขาจะถูกนำโดยผู้ถูกเลือกที่อยู่ตรงหน้าเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่มีใครรู้จักเธอไม่รู้ว่าการตัดสินใจของผู้อาวุโสฟรอสนั้นถูกหรือผิดมาระยะหนึ่งแล้วแต่เธอรู้ดีว่าหลังจาก24ชั่วโมงเธอจะไม่ใช่ผู้เฒ่าของเผ่าฟรอสอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้อาวุโสธรรมดาของเผ่าฟรอสโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นบาเลนเซียแสดงท่าทางเสื่อมโทรมซาตานเจก็ยิ้มบนใบหน้าของเขาโดยไม่รู้ตัวและพูดว่าบางทีผู้อาวุโสบาเลนเซียอาจมีบางอย่างต้องอธิบายคุณช่วยบอกฉันตอนนี้ได้ไหม
ตอนนี้สิ่งที่สถานเจต้องการฝึกฝนมากที่สุดคือทิศทางที่ฟรอสแลนด์ควบคุมฝูงหมาป่าไดวูฟและชั้นของภาพลงตาที่ฟรอสแลนด์วางอยู่บนสนามที่เต็มไปด้วยหิมะเพราะทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นชิปต่อรองที่สำคัญสำหรับเขาในการควบคุมดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วนี้ในอนาคตแม้ว่าซาตานเจจะไม่เหมือนกับลินยี่แต่เขามีประสบการณ์อันล้ำค่าในการเกิดใหม่แต่ด้วยสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมที่เขาสั่งสมมาจากการเล่นเกมมาหลายปีเขาสามารถทนายศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของทวีปลึกลับนี้ในอนาคตได้อย่างชัดเจนเมื่อซาตานเจกลายเป็นผู้เท่าแห่งเขาฟรอสเขาเป็นเพียงผู้ควบคุมเมืองฟรอสเพียงคนเดียวในดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งแห่งนี้แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้ซาตานเจคลั่งไคล้แล้วเมื่อซาตานเจหมกมุ่นอยู่กับความปรารถนาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าบาเลนเซียค่อยๆพูดหลังจากดิ้นรนมาเป็นเวลานานฉันต้องบอกว่าฉันต้องยอมรับความจริงที่ว่าคุณผู้ถูกเลือกสืบทอดต่อจากฉันในฐานะผู้เท่าแห่งเขาฟรอสแต่สิ่งที่ฉันอยากบอกคุณอย่างชัดเจนก็คือเมื่อคุณนำหมายจับฟรอสออกยังมีเวลา24ชั่วโมงก่อนที่คุณจะกลายเป็นผู้เท่าแห่งกลุ่มฟรอสของฉันอย่างแท้จริงตอนนี้บาเลนเซียชี้ไปที่ตัวเองแล้วพูดว่าฉันยังคงเป็นปรมาจารย์คนปัจจุบันของตระกูลโปรสของฉันจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ประตูที่ปิดอยู่และตะโกนด้วยความโกรธตอนนี้ฉันสั่งให้คุณออกไปจากห้องของฉันทันทีเมื่อประโยคสุดท้ายของบาเลนเซียแทบจะตะโกนออกมาซาตานเจก็ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินมาสักพักคุณพูดอะไรบาเลนเซียกลับเจอปัญหาซ้ำอีกครั้งฉันบอกให้ออกไปจากห้องของฉันผู้ถูกเลือกคุณซาตานเจชี้ไปที่บาเลนเซียด้วยความโกรธและหายใจไม่ออกจนพูดไม่ออกเป็นเวลานานคุณกล้าพูดกับผู้เฒ่าในอนาคตด้วยน้ำเสียงแบบนี้ได้ยังไงคุณม้วนแต่ก่อนที่ซาตานเจจะพูดจบซาตานเจก็บินกลับหัวและตกลงไปบนหิมะนอกประตูราวกับว่าเขาถูกรถบรรทุกความเร็วสูงชนหน้าซาตานเจนั่งบนพื้นด้วยความไม่เชื่อรู้สึกถึงการจ้องมองแปลกๆที่มาจากกรอบตัวเขาทำให้ใจของเขาอับอายและบิดเบี้ยวผู้หญิงบ้าคนนี้เขาลุกขึ้นยืนด้วยความเขินอายจ้องไปที่ประตูที่ปิดอยู่ตรงหน้าอย่างดุเดือดแล้วพูดด้วยความโกรธผู้อาวุโสบาเลนเซียคุณจะชดใช้สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ฉันสัญญาต่อหน้ากฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซาตานเจซึ่งยังไม่ได้เป็นปรมาจารย์อย่างเป็นทางการทำได้เพียงยืนหยัดด้วยความโกรธและเลือกที่จะกลับไปที่เมืองในเวลานี้มีคำเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นบนหมายจับฟรอสของซาตานเจการสืบทอดตำแหน่งฟรอสแลนด์นับถอยหลังผู้เฒ่า 23:57:45:24 เท่านั้นซาตานเจทำได้เพียงกลืนมันลงในท้องของเขาอย่างแรงไม่ว่าเขาจะมีอยู่มากแค่ไหนก็ตามในฐานะซาตานเจที่ต้องได้รับรางวัลเขาจะรอจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะได้เป็นปรมาจารย์แห่งเผ่าฟรอสแล้วจึงกลับมาซาตานเจกลับเมืองด้วยความโกรธเกรี้ยวขณะที่ซาตานเจกลับเมืองประตูที่ปิดอยู่ก็เปิดออกอีกครั้งและบาเลนเซียก็ค่อยๆปรากฏตัวที่ประตูแล้วพูดเสียงดังกับคนในเผ่าที่อยู่รอบๆด้วยความมึนงงเรียกคนในตระกูลทั้งหมดมารวมตัวกันทางตอนเหนือของเมืองยืนอยู่ที่ประตูรู้สึกถึงความเย็นข้างนอกด้วยเหตุผลบางอย่างจู่ๆบาเลนเซียก็นึกถึงชายในชุดคลุมสีเขียวเข้มมาก่อนและจินตนาการในใจว่าหากเขาเป็นคนที่เพิ่งพูดคำเหล่านี้กับตัวเองเขาจะยังต่อต้านมากขนาดนี้หรือไม่อย่าคิดมากตอนนี้บาเลนเซียชัดเจนมากผู้ที่ถือหมายจับฟรอสของตระกูลฟรอสไม่ใช่เขาแต่เป็นผู้ถูกเลือกอีกคนที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งเธอไม่รู้ว่าฟรอสแลนจะถูกพาไปที่ไหนหากพวกเขาถูกส่งมอบให้เขาตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำคือหาทางทำให้ครอบครัวฟรอสมีชีวิตอยู่บาเลนเซียเงยหน้าขึ้นมองไปยังทิศทางของยอดเขาศักดิ์สิทธิ์และทันใดนั้นก็รู้สึกตกใจแปลกมากเรนเฟงไปไหนแล้วระบบคุณได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่นรกเทียนฉือแล้วโปรดระวังด้วยในป่าอันร่มรื่นมีทีมกำลังเดินผ่านไปเมื่อเห็นการแจ้งเตือนนี้ทุกคนในทีมก็มองดูทิวทัศน์โดยรอบและอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่านรกเทียนฉือที่ไหนทำไมฉันไม่เห็นอะไรเลยเทียนชี่ชี้ไปที่แอ่งน้ำเล็กๆแล้วพูดว่านี่คือเทียนถือไม่ใช่หรือทุกคนกรอกตาลินยี่และคนอื่นๆเริ่มจากเข้าสู่เรนพีและเดินไปตามถนนไปยังเรนพีนี่คือสิ่งที่ลินยี่แสดงตามพิกัดออกจากถนนและเดินตามป่าที่อยู่ข้างๆเขาเริ่มจากเข้าไปในป่าข้างถนนทิวทัศน์โดยรอบแทบจะเหมือนเดิมมีต้นไม้โบราณสูงตระหง่านยืนต้นอยู่มีกิ่งก้านและใบไม้ที่ตายแล้วและมีหิมะอยู่ทุกแห่งด้วยเสียงของระบบทุกคนเงยหน้าขึ้นมองและฉากโดยรอบก็ไม่แตกต่างไปจากที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนมากนักลินยี่เปิดรายการงานเพื่อดูงานภารกิจทางเชื้อชาติค้นหามังกรที่หายไปเปิดใช้งานแล้วข้อกำหนดของภารกิจดราก้อนแคลนกลับสู่เกาะมังกรเศษ0/1ระดับงาน5ดาวสูงสุดข้อจำกัดของภารกิจไม่มีเคล็ดลับภารกิจโปรดไปที่พิกัดพิวกริเมทีเทียนชิปูเกตอรี่3182/231และมองหาผู้พิทักษ์แห่งเทียนชิวิตอริโอฟาโรปาเพื่อรับเบาะแสระบบตำแหน่งของคุณคือเทียนชิปูเกตอรี่3182/231ในขณะนี้พิกัดที่หลิงยี่ยืนอยู่นั้นเป็นพิกัดที่แสดงในภารกิจทุกประการและยังเป็นพิกัดที่ใกล้กับตีนเขามากที่สุดในบรรดา3ภารกิจบนหลิงยี่แม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลิงยี่มาที่นี่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่หลิงยี่ประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ดังนั้นเมื่อทุกคนไม่ชัดเจนหลิงยี่เองก็สับสนเล็กน้อยตอนนี้อย่าพูดถึงแดนชำระเทียนถือคือ NPC ที่กล่าวถึงในภารกิจและฉันไม่เห็นแม้แต่เงาเลยอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วยอดเขาทั้ง3ของยอดเขาแสววงบุญทั้งหมดเป็นดังนี้มีระบบแจ้งที่แสดงพื้นที่ทุกที่และเมื่อผู้เล่นเดินเข้ามาที่นี่สิ่งที่เห็นและสิ่งที่ระบบแจ้งจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงตามบทสรุปและการคาดเดาของผู้เล่นในขณะนั้นพื้นที่เหล่านี้มีจริงอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้ถูกซ่อนอยู่ในรูปแบบดังนั้นผู้เล่นจึงมองไม่เห็นอะไรเลยและมีเพียงการเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการเข้าสู่รูปแบบเท่านั้นคุณจึงสามารถเข้าสู่พื้นที่เหล่านี้ได้เพราะไม่ว่าผู้คุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตามก็มีคนเข้าไปในแผนที่ที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ในชาติที่แล้วเพียงแต่ว่าทางเข้าจะสับสนนิดหน่อยวิธีการเดียวกันคนแรกได้ผลคนหลังพยายามแต่ไม่เกิดผลอาจเป็นไปได้ว่าในฉากหนึ่งผู้เล่นสามารถเข้าไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นภาพลับของผู้ที่เข้ามาเหล่านี้ก็เป็นไปตามที่คนเหล่านั้นบรรยายไว้ราวกับว่าพวกเขาได้เข้าสู่โลกอื่นและไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ในขณะนี้ในฝูงชนรูปหล่อและเจ้าสัวดูอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยและพูดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราไปผิดที่
ลิงยี่เปรียบเทียบพิกัดของภารกิจนับครั้งไม่ถ้วนและพูดด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งมันต้องอยู่ที่นี่ตอนนี้ลิงยี่รู้สึกว่ามีเพียงกุญแจเท่านั้นที่จะเปิดเส้นทางระหว่างพวกเขากับสิ่งที่เรียกว่าเทียนทิปูเกตอรี่แต่สิ่งที่ทำให้ลิงยี่ทำอะไรไม่ถูกก็คือไม่มีคำใบ้เกี่ยวกับงานนี้ลิงยี่มองตงฟางจิงอโดยสัญชาตญาณคิดว่าเธอต้องรู้อะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามตงฟางจิงอตอบว่าทางเข้าสู่นรกเทียนชื่ออยู่ในตัวคุณทันใดนั้นความพิการทางสมองก็พูดว่าหัวหน้าเฟิงเนื่องจากมีภารกิจควรมีรายการภารกิจบางอย่างใช่ไหมรายการภารกิจทันใดนั้นลิงยี่ก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาฉันจำได้ว่าในบรรดาสิ่งที่ฉันได้รับในลองไอแลนด์ก่อนหน้านี้มีอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากดาบเกล็ดมังกรอยู่ในมือของฉันมันอาจจะเป็นลิงยี่เปิดกระเป๋าเป้สะพายหลังทันทีจากนั้นหยิบตรามังกรออกมาแล้ววางมันลงบนฝ่ามือโดยหงายขึ้นขณะที่ลิงยี่ดึงผนึกมังกรออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาท้องฟ้าที่สดใสแต่เดิมก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำสายฟ้าและฟ้าร้องทุกคนเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจและเห็นว่าท้องฟ้ามีเมฆดำทะมึนและมีฟ้าแลบวาบขึ้นมานี้ลิงยี่ก็ตกใจกับปรากฏการณ์นี้เช่นกันมันพูดเกินจริงนิดหน่อยกระทันหันลิงยี่รู้สึกถึงความมืดที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นมังกรหญิงในมือของลิงยี่ก็บินขึ้นโดยอัตโนมัติจากนั้นกลายเป็นร่างมังกรที่ดุร้ายกลางอากาศจากนั้นจึงกางปีกของมันขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้ยเสียงคำรามของมังกรตัวใหญ่ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้เซียวเหอมีเพศสัมพันธ์ฉันตกใจขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือมังกรตัวจริงอิซาเบลในฝูงชนเห็นร่างของมังกรยักษ์ทันใดนั้นก็น้ำตาไหลและอุทานพ่ออย่างไรก็ตามในเวลานี้หัวของมังกรยักษ์กลายเป็นจุดเล็กๆและพุ่งเข้าไปในก้อนเมฆและหายไปแต่ในขณะนั้นเองเสียงคำรามของมังกรตัวใหญ่ก็ดังมาจากเมฆทำให้อิซาเบลต้องปิดปากและสะอื้นอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันกับที่มังกรยักษ์หายไปจู่ๆก็เกิดลมกระโชกแรงและโมเมนตัมก็น่าทึ่งมากลมกระโชกอย่างกระทันหันพัดไปทั่วทั้งป่าพร้อมกับเสียงล่าสัตว์และกิ่งไม้ที่ตายแล้วจำนวนนับไม่ถ้วนและใบไม้ร่วงก็พัดไปทางลินยี่และคนอื่นๆตัวแรกในหมู่พวกเขาคือยูนิคอร์นหยกที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้กลางอากาศซึ่งถูกลมกระโชกพัดปลิวไปโดยตรงระวังเซียวเหอผู้มีไหวพริบและมีไหวพริบรีบโยนโซ่ในมือของเขาออกอย่างรวดเร็วพันโซ่เพียงเคียงเคียงโซ่นั้นเหมือนกับงูยาวไล่ตามยูนิคอร์นหยกที่ถูกปลิวไปในทันทีจากนั้นพันรอบกีบของยูนิคอร์นหยกโดยตรงซึ่งหยุดแรงผลักดันของยูนิคอร์นหยกที่กระทบกับลำต้นของต้นไม้โบราณที่อยู่ข้างๆเมื่อมองดูลำต้นของต้นไม้โบราณที่อยู่ใกล้ๆยูนิคอร์นหยกก็จ้องมองเล็กน้อยฉันไปเซียวเหอจู่ๆก็ดึงมานี่สิยูนิคอร์นหยกและหวังซิกซินบนหลังของเขาถูกดึงกลับมาที่ด้านข้างของเขาจางซิงซินบินไปข้างหน้าจับแหวนซิกซินที่กำลังจะล้มลงและพูดอย่างเป็นกังวลคุณสบายดีไหมแสงอุษายังแสดงท่าทีกังวลจากด้านข้างด้วยโชคดีที่ยูนิคอร์นหยกปกป้องแหวนซิกซินด้วยโล่พลังงานเสมอหวังซิกซินกล่าวอย่างรวดเร็วฉันสบายดีพี่หญิงไม่ต้องเป็นห่วงอย่ากังวลครับพี่ยูนิคอร์นหยกมีขนาดเท่าลูกแมวอีกครั้งโดยวางบนไหล่ของลิงยี่ด้วยความกลัวเล็กน้อยและพูดว่าให้ตายเถอะนายน้อยเกือบจะปลิวไปตามลมปีศาจนี้คนอื่นๆซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้โบราณขนาดใหญ่แอร์ลมกระโชกแรงก็ไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาสักพักหนึ่งลิงยี่เตือนว่าทุกคนจับมือกันไว้จับไว้ให้แน่นท้องฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆเมฆดำเริ่มหนาขึ้นแอลลมแรงก็ไม่มีเจตนาจะหยุดหลายคนตกใจกับฉากวันสิ้นโลกนี้และกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่คุณทำเสียงดังขนาดนี้ได้ยังไงเทียนชี่และเซียนซินพูดติดตลกจะไม่ใช่หัวหน้าเฟิงที่ทำอะไรอุกอาจแต่ทันทีที่เขาพูดจบจางซินหญิงก็มองเขาอย่างเข้มงวดกลัวจนเทียนซีหุบปากอย่างรวดเร็วทันใดนั้นฟ้าแลบก็พุ่งทะลุท้องฟ้าตามมาด้วยเสียงแครกดังบูมทันใดนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องขนาดใหญ่ดังขึ้นราวกับว่ามันกำลังจะทำลายความว่างกล่าวราวกับหูหนวกแม้แต่ลินยี่ก็ปิดหูของเขาโดยไม่รู้ตัวและถึงแม้เขาจะปิดหูก็ยังทำให้ทุกคนมีหูอื้อซึ่งกินเวลานานแต่ช่วงเวลาถัดไปแสงสีทองเจิดจ้าทะลุผ่านชั้นเมฆหนาและตกลงมาทุกคนเงยหน้าขึ้นมองและทุกคนก็มีสีหน้าเหลือเชื่อยากของฉันมังกรทองบูมทันใดนั้นก็มีเสียงดังก้องไปทั่วท้องฟ้าเหนืออบิสเดมอนเทอริทอรีและเผ่าพันธุ์ปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนก็สั่นสะเทือนทันใดนั้นราชาปีศาจซามูเอลก็ลุกขึ้นจากบัลลังก์ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและมองไปยังห้องโถงประมุขปีศาจแต่เขาอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจไอ้เท่านั้นมีเรื่องบ้าอะไรวะให้ฉันได้พักผ่อนด้วยในช่วงเวลานี้จอมานแห่งเผ่าพันธุ์ปีศาจนี้ดูเหมือนจะถูกกระตุ้นด้วยบางสิ่งบางอย่างมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทุกๆ3วันซึ่งทำให้เผ่าพันธุ์ปีศาจทั้งหมดในนรกหวาดกลัวและทุกคนก็ตกอยู่ในอันตรายท้ายที่สุดแล้วภาพลักษณ์ของโมซุนในการฆ่าผู้คนโดยไม่กระพริบตานั้นยังรากลึกอยู่ในหัวใจของปีศาจไม่มีใครอยากตายด้วยน้ำมือของการฆ่าครั้งนี้ยังอธิบายไม่ได้ซามูเอลมองลงไปที่บาดแผลที่ยังไม่หายบนหน้าอกของเขาและพูดด้วยความกลัวที่ยังคงอยู่อาจเป็นเพราะดราก้อนซีลนั่นหรือเปล่าเนื่องจากซามูเอลล้มเหลวในการดราก้อนซีลและกลับมาเขาเกือบจะไม่ได้รับดาบจากคู่ต่อสู้แม้แต่วินาทีเดียวหากไม่ใช่เพราะจักรพรรดิปีศาจที่ไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานคาดว่าซามูเอลคงจะอธิบายห้องโถงใหญ่ในเวลานั้นได้ครบถ้วนแต่ถึงแม้จะเป็นชีวิตเล็กๆน้อยๆที่รอดมาได้ตอนนี้เพื่อที่จะได้พักฟื้นในช่วงเวลานี้ความทุกข์ทรมานที่คนได้รับก็ไม่น้อยตราบใดที่ซามูเอลเคลื่อนไหวครั้งใหญ่บาดแผลก็จะถูกดึงออกและความเจ็บปวดก็จะแทงทะลุแต่สิ่งที่ทำให้ซามูเอลตกใจในครั้งนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของประมุขอสูรครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของครั้งก่อนในเสียงคำรามนั้นแม้แต่คนโง่ก็ยังรู้สึกถึงความโกรธและไม่เต็มใจในนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าที่จะรู้ซามูเอลรีบถอนสายตาและก้มศีรษะลงด้วยความกลัวลืมไปเถิดธุรกิจของเจ้านายแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเข้าไปยุ่งได้สิ่งที่ทำให้ซามูเอลอยากรู้จนถึงทุกวันนี้คือความลับที่ซ่อนอยู่ในดราก้อนซีลนั้นมากเสียจนต้องแลกกับการถูกโจมตีโดยพระบิดาพระเจ้าเขาก็ยังต้องส่งตัวเองไปที่เครื่องบินลาฟามอเพื่อมันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังได้เห็นความน่ากลัวของชายคนนี้ด้วย
ท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากการลงโทษต่อพระประสงค์ของพระเจ้าบิดาได้มันเป็นมนุษย์อยู่แล้วไม่นั้นมันทำให้หัวใจปีศาจตกตะลึงซามูเอลขี้เกียจเกินกว่าจะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลตอนนี้ซามูเอลต้องการดูแลร่างกายของเขาให้ดีและรอให้ข้อความถูกปลดล็อกก่อนจะดำดิ่งสู่โลกที่น่าหลงใหลนั้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันในฟรอสซิตี้ในดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งบาเลนเซียและผู้คนในเผ่าฟรอสต่างก็ถูกดึงดูดด้วยแรงผลักดันมหาศาลบนจุดสูงสุดของมนุษยชาติและอาจกล่าวได้ว่าสายฟ้าที่ดังกึกก้องได้แพร่กระจายไปเกือบทั่วทั้งดินแดนที่หนาวเย็นอย่างยิ่งผู้อยู่อาศัยในเมืองฟรอสเกือบทั้งหมดและผู้เล่นเหล่านั้นที่รีบมาที่นี่วิ่งไปที่ถนนเพื่อหยุดและเฝ้าดูในบรรดาชนเผ่าพื้นเมืองของฟรอสซิตี้มีการพูดคุยกันมากมายเฮรินเฟิงทำไมคุณไม่เห็นมันล่ะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนั่นเทียนเว่ยหรือเปล่าด้วยเสียงฟ้าร้องที่ดังขนาดนี้จะมีใครสามารถก้าวข้ามภัยพิบัติได้หรือไม่ดูสิดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่เหนือเมฆมังกรดูเหมือนมังกรยักษ์ดูนั่นสิมันเป็นมังกรจริงๆพระเจ้าค่ะครอบครัวของฉันอยู่ที่นี่มานับพันปีแล้วและฉันไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นไปได้ไหมว่าผู้ถูกเลือกเป็นคนทำฉันเห็นมันไม่มีความผิดปกติทางธรรมชาติมาสักพักแล้วเหรอท่ามกลางฝูงชนบาเลนเซียมองดูนิมิต ที่เกิดขึ้นในทิศทางของยอดเขาพิวกริมอย่างเคร่งขรึมพร้อมกับขมวดคิ้วและทุบตีอย่างดุเดือดนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นมาเหรอพวกเขาปลดล็อกผนึกที่ไหนเพื่อสร้างพลังอันทรงพลังเช่นนี้ตอนนี้บาเลนเซียเริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของลินยี่และคนอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้เสียงคำรามของมังกรตัวใหญ่ดังก้องไปทั่วสวรรค์และโลกและแม้แต่ผู้ที่อยู่ห่างไกลในฟรอสซิตี้ก็สามารถได้ยินได้ชัดเจนจากนั้นคนเหล่านี้ก็เห็นมังกรยักษ์บนเมฆเปล่งแสงสีทองที่สุกใสไปทั่วร่างกายของเขาโฉบไปในทิศทางของยอดเขามนุษย์ที่หายไปมังกรกลับมาแล้วขณะที่หลินยี่และคนอื่นๆกำลังดิ้นรนเพื่อต้านทานลมแรงจู่ๆเสียงโบราณก็ดังขึ้นในหูของทุกคนเทียนที่อยู่ตอนนี้นรกเปิดแล้วสวรรค์และโลกแบ่งออกเป็นหยินและหยางในขณะที่ประตูนรกล็อกในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงความคิดหนึ่งนำไปสู่พระเจ้าความคิดหนึ่งกลายเป็นปีศาจไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะพิสูจน์ความเป็นนิรันดร์หลังจากนั้นทันทีลมกระโชกแรงก็หยุดลงและแสงสีทองก็ส่องมาจากท้องฟ้าทุกคนเงยหน้าขึ้นมองแต่เห็นมังกรสีทองบินโฉบลงมาจากท้องฟ้าและเมฆดำมืดก็สลายไปภายใต้การจ้องมองที่ไม่น่าเชื่อของทุกคนเมื่อมังกรทองบินไปกลางอากาศมันก็ส่งเสียงคำรามของมังกรดังออกมาจากนั้นร่างใหญ่โตก็ขดตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นผนึกมังกรสีทองและตกลงไปในมือของหลินยี่ตอนที่หลินยี่กำลังจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างผนึกมังกรทองนี้กับผนึกก่อนหน้าทันใดนั้นเขาก็นึกถึงเครื่องหมายอัศเจรีย์ดูนั่นสิหลินยี่หันศีรษะไปมองดวงตาของเขาเป็นประกายฉันเห็นทิศทางที่ชี้ทองชี้และปรากฏการฉายภาพที่เหมือนจริงออกมาจากอากาศบางๆหลินยี่โยนโกลเด้นดราก้อนซีลลงในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาแล้วเดินไปเส้นโครงขนาดมหึมานี้ปรากฏขึ้นระหว่างต้นไม้โบราณธรรมดา2ต้นฉากด้านในเป็นภูเขาสูงและยอดเขาที่อันตรายที่สะดุดตาที่สุดคือทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างของภูเขาน้ำในทะเลสาบแห่งนี้เป็นสีขาวดำเหมือนรูปแบบของหยินหยางภายใต้แสงแดดน้ำสีขาวจะส่องประกายและใสราวคริสตัลด้านข้างของน้ำสีดำจะเดือดพล่านตลอดเวลาและมีหมอกสีดำออกมาฉากนี้ตกใจมากจนทุกคนเบิกตากว้างและเทียนชี่พูดโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่นรกเทียนถืออย่างที่บอสเฟิงพูดใช่ไหมหลินยี่ฟื้นตัวจากอาการตกใจอย่างรวดเร็วพูดตามตรงนี้เป็นครั้งแรกที่หลินยี่ได้เห็นแผนที่ที่ซ่อนอยู่ในตำนานในเวลานี้หลินยี่เปิดภาพหน้าจอและกล้องในตัวในเกมเป็นครั้งแรกแต่ทั้งภาพหน้าจอหรือฉากที่กล้องจับไว้ไม่ได้แสดงภาพการฉายภาพการมหัศจรรย์นี้ในไม่ช้าหลินยี่ก็ล้มเลิกความคิดที่จะบันทึกฉากนี้จากนั้นหลินยี่ก็ก้าวเข้าสู่การฉายภาพอย่างกระตือรือร้นและพูดว่าคุณจะรู้ถ้าลองดูจากนั้นหลินยี่ก็ผ่านการฉายภาพและหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเทียนชี่ที่อยู่ข้างๆเขาก็มองอีกด้านอย่างสงสัยแต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรเลยหลังจากที่หลินยี่เข้ามาดุงฟังจริงก็ติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนที่เหลือมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงพวกเขาก็รีบตามไปเมื่อทุกคนเข้าสู่การฉายภาพการฉายภาพนี้ดูเหมือนจะหมดพลังค่อยๆจางหายไปและหายไปในที่สุดแม้แต่พื้นดินที่เพิ่งถูกลมกระโชกแรงก็กลับคืนสู่สภาพเดิมท้ายที่สุดราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่และความเงียบตามปกติก็กลับคืนมาในที่ที่หนาวจัดเหนือเรนพีเมื่อหลินยี่ยกเท้าเข้าไปในฉากฉายภาพในขณะนั้นลินยี่รู้สึกราวกับว่าเขาได้ข้ามเวลาและอวกาศไปแล้วด้วยการลงเท้าหลังของเขาลินยี่ก็อยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วก้าวขึ้นไปบนหิมะสีขาวตรงหน้าคุณคือทะเลสาบหยินและอย่างขนาดใหญ่ที่คุณเห็นบนเรนพีเมื่อเส้นสายตาเคลื่อนไปไกลก็เหมือนกับอยู่บนทะเลเมฆในขณะนี้เมฆหมอกและรังสีของแสงก็ปกคลุมท้องฟ้าในขณะนี้ลินยี่ยืนอยู่ที่ขอบภูเขาที่มีความสูงถึง10,000 เมตรและลินยี่ยืนอยู่บนขอบภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหลังจากที่ตกใจกับภาพตรงหน้าลินยี่ก็หันศีรษะโดยสัญชาตญาณและมองลงไปที่ภูเขาซึ่งน่าจะมีเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดหน้าผาที่ซ่อนอยู่ใต้เมฆเปรียบเสมือนสัตว์ร้ายที่คอยเลือกสารและกลืนกินผู้คนโดยอ้าปากกลับผู้คนบนยอดเขาฉากนี้ทำให้ลินยี่ผู้ไม่กลัวความสูงมากนักต้องล่าถอยเข้าไปในแท่นโดยไม่รู้ตัวขณะที่หลินยี่มองลงไปประโยคที่เขาเคยเห็นมาก่อนก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเมื่อคุณมองเข้าไปในเหวๆก็มองมาที่คุณเช่นกันฉันไม่รู้ว่าตรงฟางจิงอปรากฏตัวบนแพลตฟอร์มนี้เมื่อใดลินยี่สังเกตเห็นว่าดวงตาของดงฟางจิงดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความอธิบายไม่ได้สับสนเหรอขณะที่หลินยี่กำลังจะถามก็มีเสียงหล่อเหลาดังมาจากด้านข้างฉันไปอาจเป็นเพราะเท้าข้างหนึ่งว่างเปล่าชายหนุ่มรูปงามก็นั่งลงบนพื้นด้วยท่าทางเขินอายอย่างยิ่งและปล่อยเสียงกรีดร้องอุ๊ยด้วยรูปลักษณ์ของสวัสดิ์สุดหล่อมันก็เหมือนกับประตูที่มองไม่เห็นในความว่างเปล่าและผู้คนที่เหลือก็ติดตามและปรากฏตัวขึ้นเหนือแท่นจากอากาศบางเบาอย่างไรก็ตามมีเพียงหนุ่มหล่อและคนที่ระแวงเท่านั้นที่รู้สึกเขินอายและทุกคนก็ย่อเย้ยเขาในเรื่องนี้และเมื่อทุกคนยืนอยู่บนยอดเขาทุกคนก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าพวกเรามาถึงแดนสวรรค์แล้วเหรออัศจรรย์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีสถานที่ลึกลับเช่นนี้ในโลกนี้เทียนชี่เดินไปที่ขอบภูเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นแล้วมองลงไปแต่ก็ตกใจทันทีและพูดว่าให้ตายเถอะมันสูงมาก
คนอื่นๆตามมาและพูดอย่างสงสัยหากสิ่งนี้จะพังมันก็จะพังทลายลงในเวลานี้มันคงราวกับภูเขาเขาพูดตลกที่หายากและพูดว่าบางทีสิ่งต่อไปนี้อาจเหมือนกับนิยายศิลปะการต่อสู้เหล่านั้นและอาจมีการผจญภัยใดๆก็ตามเมื่อเห็นสิ่งนี้ยูนิคอร์นหยกก็บินไปร่วมสนุกด้วยฉันจะดูว่ามันคืออะไรนายและยูนิคอร์นหยกก็บินตรงไปนอกภูเขาโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการบินของมันอย่างไรก็ตามขณะที่ร่างกายของยูกิลินเพิ่งก้าวออกมาจากขอบภูเขาดูเหมือนว่าทั้งร่างกายจะถูกบางสิ่งบางอย่างคว้าไว้และทันใดนั้นมันก็ล้มลงยูนิคอร์นหยกมีเวลาเพียงกรีดร้องอะไรระวังจันเชนซึ่งบังเอิญอยู่ข้างๆเขาไม่มีเวลาคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและคว้าตัวยูกิลินโดยสัญชาตญาณแต่การกล้าที่จะจับกีบยูนิคอร์นหยกนั้นหนักพอๆกับการจับรถที่หลุดออกจากการควบคุมและตกลงมาจากหน้าผาและนำร่างของจันเชนไปข้างหน้าโดยตรงซีซีซูซูโอโซ่ของเซียวเหอพันรอบเอวของจ้านเฉินอย่างรวดเร็วและเส้นเลือดสีน้ำเงินก็ระเบิดออกมาบนใบหน้าของเซียวเหอมันหนักมากเทเลพอร์ตหลินยี่ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังจ้านเฉินทันทีโดยจับโซ่ที่พันรอบจ้านเฉินไว้ด้วยมือทั้งสองข้างด้วยท่าทางประหลาดใจช่างเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆคนที่เหลือก็ตอบรับเช่นเดียวกันพวกเขาลากจ้านเฉินทีละคนอย่างรวดเร็วและทุกคนก็มีสีหน้าตกใจอย่างไม่น่าเชื่อยูนิคอร์นหยกเอนตัวพิงหน้าผาและมองลงไปด้วยความสยดสยองให้ตายเถอะช่วยฉันด้วยพระเจ้าข้านี่มันบ้าอะไรเนี่ยมีบางอย่างกำลังดึงฉันอยู่พลังอันทรงพลังอะไรเช่นนี้ด้วยการเคลื่อนไหวของทุกคนก้อนหินที่อยู่ริมหน้าผาก็กลิ้งไปตามหน้าผาอย่างต่อเนื่องยูนิคอร์นหยกมองไปที่ก้อนหินที่ตกลงมาเหนือเมฆและพวกมันก็ถูกพลังที่มองไม่เห็นบทขยี้โดยตรงและกลัวจนตายทันทีนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าปล่อยนะในขณะนี้มือเรียววางอยู่บนแขนของจานเชนหลังจากนั้นทันทียูนิคอร์นหยกก็ถูกโยนขึ้นมาเหมือนหัวไชเท้าที่ปลูกในพื้นดินและถอนรากถอนโคนผู้ที่ล้มลงในระยะไกลก็กลายเป็นอัมพาตบนหิมะหอบอย่างรุนแรงและบ่นว่ามันทำให้ฉันกลัวตายนายตอนนั้นฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายในขณะที่ยูนิคอร์นหยกถูกดึงขึ้นมาทุกคนก็ล้มลงบนหิมะและหอบด้วยความตกใจเมื่อกี้พลังนั้นคืออะไรน่ากลัวมากฉันแค่คิดว่าเราทุกคนจะต้องถูกดึงลงมันช่างน่ากลัวหลังจากเหตุการณ์เล็กๆเช่นนี้ทุกคนรวมถึงลินยี่ต่างก็อยู่ห่างจากขอบโดยไม่รู้ตัวในขณะนี้หากเขายังคงสงบดงฟางจริงก็เป็นเพียงคนเดียวลินยี่เห็นว่าถ้าดงฟางจริงไม่ดำเนินการทันเวลาทุกคนอาจถูกกลักลงมาด้วยพลังลึกลับนั้นลินยี่รู้ว่าตรงฟางจิงอต้องรู้อะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามเมื่อดูรูปลักษณ์ของตรงฟางจิงอดูเหมือนเธอจะไม่อยากพูดเพิ่มเติมดังนั้นเธอจึงไม่ถามหลังจากเตือนทุกคนว่าอย่าเข้าใกล้ขอบหน้าผาในที่สุดลินยี่ก็จ้องมองไปที่ทะเลสาบยินหยางซึ่งอยู่ไม่ไกลปรากฏว่านี่คือนรกเทียนชือทุกคนที่ชะลอความเร็วแล้วเข้ามาอยู่ข้างๆลินยี่ทีละคนและอุทานด้วยใบหน้าหล่อเหลาลินยี่เหลือบดูข้อมูลแผนที่และพบว่านอกจากความมืดแล้วยังมีเส้นเล็กๆตรงมุมที่กัดเทียนชิปูเกตอรี่3191/151แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาเทียนชิปูเกตอรี่ทันทีหลังจากนั้นลินยี่พยายามจับภาพหน้าจอและวิดีโออีกครั้งแต่ไม่ว่าจะนำออกมาหรือในกล้องก็ยังคงมืดสนิทนอกจากจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วยังเป็นไปไม่ได้ที่จะบันทึกข้อมูลวิดีโอทั้งหมดที่นี่และลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะมีข้อสงสัยในใจนี่ตั้งใจจะเป็นความลับหรือเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างเห็นได้ชัดว่าลินยี่ไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ลินยี่เงยหน้าขึ้นมองและพูดด้วยความประหลาดใจมีใครเห็นสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งวันบ้างตามข้อกำหนดของภารกิจผู้พิทักษ์ของเทียนชิซึ่งเป็น NPC ภารกิจของตัวเองควรจะอยู่ใกล้ที่นี่ทุกคนใส่หัวทีละคนฉันไม่เห็นมันอย่างไรก็ตามทันทีที่คำพูดดังกล่าวตกไปชายวัยกลางคนที่สวมชุดเกราะสีเงินสดใสและถือหอกยาวก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆความพิการทางสมองยินดีต้อนรับสู่นรกเทียนชือจู่ๆบุคคลนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นถัดจากความพิการทางสมองและจันเชนก็ดึงความพิการทางสมองมาไว้ข้างเขาอย่างรวดเร็วลินยี่หันกลับไปมองคนคนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังมองหาวิตโตริโอฟารูปา LV86ผู้พิทักษ์เทียนชือแม้แต่ผู้มีอำนาจระดับเทพลินยี่รีบไปข้างหน้าโค้งคำนับและทำความเคารพฉันได้เห็นหลอดการ์เดียนแล้วคนอื่นๆก็เรียนแบบลินยี่และพูดพร้อมกันฉันได้เห็นหลอดการ์เดียนแล้วมีเพียงตรงฟังจริงเท่านั้นที่ยืนอยู่ในฝูงชนด้วยใบหน้าที่ไม่แสดงออกยืนอย่างภาคภูมิใจราวกับโดดเด่นจากฝูงชนฟาโรป้าเงยหน้าขึ้นมองที่ตรงฟังจริงแต่รีบถอนสายตาและหันไปมองลินยี่ตรงหน้าเขาคุณมาที่นี่เพื่อกลุ่มมังกรใช่ไหมทันทีที่อีกฝ่ายพูดจบเงาสีขาวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนฉันเห็นอิซาเบลจับเกราะของคู่ต่อสู้ด้วยมือทั้งสองข้างและขอร้องด้วยใบหน้าท่านผู้พิทักษ์โปรดบอกฉันทีว่าคนของฉันอยู่ที่ไหนฟาโรป้าตะลึงกับการเคลื่อนไหวของอิซาเบลในเวลานี้จางไซนิ่งรีบไปข้างหน้าและหยิบไอซาเบลขึ้นมาและขอโทษฟาโรป้าอย่างรวดเร็วขออภัยท่านผู้พิทักษ์เบลก็อยากที่จะคิดถึงคนในตระกูลเช่นกันโปรดอย่าโกรธเคืองจากนั้นเขาก็พูดกับอิซาเบลว่าอย่าร้องให้เลยเบลฉันเชื่อว่าพี่ชายของคุณเฟิงและคนอื่นๆจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มของคุณได้อย่างแน่นอนฟารูปามองดูอิซาเบลที่กำลังร้องไห้และความประหลาดใจบนใบหน้าของเธอก็แอลวอบอขึ้นมานางฟ้ามังกรแล้วเขาก็พูดอย่างโง่เขลาฉันไม่สามารถนึกถึงการมีอยู่ของมังกรนางฟ้าในทวีปลาฟาร์มอได้แต่วินาทีต่อมาสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจก็คือจู่ๆฟารูปาก็รู้สึกถึงบางอย่างผิดจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองจางซิงซิงและในที่สุดดวงตาของเขาก็แสดงท่าทางที่น่าเหลือเชื่อมันกลายเป็นลองกี้คุณกระตุ้นดราก้อนดีของแฟรี่ดราก้อนจริงๆจากนั้นเขาก็จับตาดูจางซิงซิงและอุทานอีกครั้งพระศาสดาศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นผู้สืบทอดของศาสดาพยากรมนุษย์หมาป่าฉากนี้ทำให้ไอร่าถัดจากจางซิงซิงภูมิใจมากจางซิงซิงดูเหมือนรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพนี้และเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยู่พักหนึ่งจากนั้นฟาโรป้าก็เพิกเฉยต่อจางไซนิ่งเลยแต่กวาดล้างแหวนซิกซินและคนอื่นๆทีละคนฉันไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรยิ่งมองก็ยิ่งหวาดกลัวสิ่งนี้ทำให้ลินยี่สงสัยเล็กน้อยอะไรที่ทำให้ผู้มีอำนาจระดับเทพตกใจได้ขนาดนี้หลังจากเงียบไปสักพักฟาโรป้าก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลย
แต่ภายใต้สายตาที่อยากรู้อยากเห็นของทุกคนจู่ๆเขาก็หันกลับมาและเผชิญหน้ากับเทียนฉือที่อยู่ไม่ไกลและพูดช้าๆกลุ่มมังกรที่คุณกำลังมองหาติดอยู่ในโลกแห่งนรกภายใต้เทียนฉือนี้ถ้าคุณต้องการช่วยกลุ่มมังกรให้พ้นจากปัญหาคุณต้องทำลายยินหยางโซล็อกกิ้งอาร์เรตบนเทียนฉือหลังจากรูปแบบถูกทำลายแล้วเท่านั้นคุณสามารถเข้าไปในเทียนฉือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มมังกรได้แอตกออกเหรอหลินยี่เหลือบมองตรงฟังจิงอก่อนจากนั้นจึงหันไปมองผู้พิทักษ์แล้วถามว่าขออภัยท่านผู้พิทักษ์เราควรทำลายรูปแบบนี้อย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้เทียนชี่และคนอื่นๆต่างก็ต้องมองไปที่ผู้พิทักษ์ชุดเกราะเงินที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างกังวลใจท้ายที่สุดแล้วเนื้อหาของรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเกมนั้นไม่ค่อยเห็นการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดอยู่นอกช่วงเฉิงและดงฟังจิงถูกทำลายอย่างง่ายดายรูปแบบการล็อกวิญญาณหญิงหยางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ยินชื่อและไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้ฉันเห็นฟารูปาหัวเราะแล้วพูดว่านี่คือวิธีที่จะทำลายรูปแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเมื่อทุกคนกำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งงอกฟาโรบ้าก็พูดต่อแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะบอกว่ามันง่ายลมหายใจนี้เกือบทำให้คนไม่กี่คนไม่มีเวลาหายใจและหันหลังกลับฟาโรบ้ากล่าวต่อไปว่าจริงๆแล้วในขณะนี้น้ำในเทียนชีเริ่มเดือดอย่างรุนแรงภายใต้ความสนใจของทุกคนเท่าน้ำในใจกลางของเทียนชีกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นและความเร็วในการหมุนก็เร็วขึ้นเรื่อยๆและระยะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเทียนชีชิ้นใหญ่นี้เปรียบเสมือนถังขนาดใหญ่และมีมือที่มองไม่เห็นสอดไว้ตรงกลางและกวนอยู่ตลอดเวลาพื้นผิวน้ำสีดำและสีขาวก็ผสมเข้าด้วยกันกลายเป็นรางน้ำสีดำและสีขาวที่พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าว้าวหยดน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าและทุกคนก็รีบต่อต้านรักดอว่าเมื่อหยดน้ำตกลงบนร่างกายพวกมันจะระเหยโดยตรงไปยังสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้บนหิมะที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาด้วยซ้ำจากนั้นภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนรังน้ำที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าก็แตกสลายและตกลงไปและตกลงสู่เทียนชิพังในเวลาเดียวกันมีร่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันปรากฏตัวขึ้นในใจกลางของเทียนชิเมื่อใดโดยยืนอยู่ในความว่างเปล่าล็อกเกอร์วิญญาณเทียนชื่อ LV58 ปกป้องบอสสุขภาพเศษ380 ล้านส่วน 380 ล้านในเวลานี้เสียงเยาะเย้ยเล็กน้อยของฟาโรปาน่าดังก้องอยู่ในหูของทุกคนที่นี่เอาชนะเขาแล้วคุณจะเข้าสู่เทียนชีได้